ก็สวัสดีทุกคนนะครับคืนนี้ที่ประเทศไทยก็เป็นซิ้นปีแล้วใช่ไหมครับที่นี่ก็เนี่ยตอนนี้7จ็โมงสินาทีตอนเช้านะครับยังคงมือดอยู่เลยนะครับด้านหลังผมนี่เองนะวันนี้กะว่าจะมาก่อนนะครับมาก่อนช่วงเวลานิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวสายๆผมอาจจะไปวัดไทยที่อเมริกาครับก็คือมันต้องขับรถไปประมาณสักชั่วโมงหนึ่งเลยเนยละเราก็เลยมายเรียบร้อยก่อนนะแต่จริงๆวันนี้ก็คือยังไม่มีอะไรที่ เป็นพิเศษเนาะเราก็มาคุยกันเรื่อยๆนะครับว่าแต่ละคนมีแผนว่าจะทำอะไรบ้างนะครับในช่วงวันสิ้นปีผมรู้ว่าแต่ละคนเนี่ยคงจะมีอะไรที่จะทำหลายๆอย่างบางคนก็คือฉลองบางคนก็คือสวดมนต์ข้ามปีบางคนก็ไม่ทำอะไรเลยนอนเลยดีกว่านะครับหรือบางคนก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่สลักสำคัญอะไรนะคือสำหรับผมจริงๆมันไม่ได้เป็นวันที่สำคัญขนาดนั้นนะครับคือวันปีใหม่วันเกิดวันคริสต์มาส วันอะไรก็แล้วแต่สาหรับผมเนี่ยคือมันเหมือนเป็นวันธรรมดานี่แหละนะฮะซึ่งเราไปตั้งชื่อให้มันซะเองอ่ะตั้งชื่อว่ามันเป็นวันสําคัญเช่นนั้นเช่นนี้นะครับแต่สำหรับผมมันก็เหมือนวันธรรมดาทั่วๆไปที่ว่ายังไงเราก็จะต้องทําในสิ่งที่มันควรทําอยู่แล้วอ่ะนะครับแต่แน่นอนในเมื่อเป็นวันพิเศษสําหรับหลายๆคนนะเราก็ลองคุยเล่นดูว่าแต่ละคนเนี่ยมีวางแผนว่าจะทําอะไรบ้างนะครับแต่ที่แน่ๆคืนนี้ถ้าเกิดใครเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวก็ระวังนิดนึงนะฮะ ปิดบ้านได้ดีเพราะว่าน้องเขาตกใจเดี๋ยวเขาจะวิ่งออกไปนอกบ้านเกิดอันตรายได้นะครับหรือบางทีถ้าเขาอยู่ในบ้านเนี่ยก็เอามากอดไปหน่อยนะคือพวกนี้เขาจะกลัวเสียงนะครับถ้าใครเลี้ยงกระต่ายเนี่ยจะรู้ดีบางกระต่ายบางตัวตายเลยเนาะกระต่ายบางตัวตายแล้วก็หมาบางตัวนี่คือเจอเสียงดังนี้คือโอ้อยู่ไม่สุกเลยนะฉี่ลาดเลยนะครับใช่ไหม ข้าไป м ในคลิปเรื่องด็วิลสันผมยังไม่ได้ไปอ่านเลยครับเพราะว่าเมื่อคืนผมก็นอนแล้วก็นอนเลยนะเมื่อคืนผมนอนตรงโซฟาแนละ้วรู้สึกว่าอยากเปลี่ยนที่นอนบ้างอยากเปลี่ยนไม่นอนเตียงมานอนตรงโซฟาบ้างเออสบายดีเหมือนกันนะครับอืโรซี่ต้องใส่ที่ปิดถูหรือเปล่าโรซี่เนี่ยเขาไม่ค่อยกลัวเรื่องพวกนี้นะครับแต่ว่าเขาจะเห่านะเขาจะเห่าเขาจะลำคาญกับเสียงดังๆอย่างเงี้ยนะเขาจะแค่ไม่ชอบหน้านะครับวับนอาทิตย์ เออวันอาทิตย์อันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็วันนี้ใส่เสื้อตัวเนี่ยมิกกี้เมาส์นะครับมิกกี้เมาส์ปิดตาส่วนกำไรหินวันนี้ใส่ตัวซันสโตนสีส้มๆคือมัอมน,ม,น,นมีประกายมองอาจจะมองไม่เห็นแนตะ่ถ้าเกิดหมุนไปหมุนมาจะเห็นประกายที่อยู่ด้านในนะครับนี่เลยจริงผมมีกำไรหินแบบมหาศาลนะในช่อง Member ร์ผมเคยทำคลิปรีวิวพวก สร้อยหินที่ผมใส่ไว้แล้วครั้งหนึ่งนะแต่นานมานะเป็นปีแล้วนะครับวันนี้อาจจะเอามาให้ดูได้บางอันนะครับหมาที่บ้านเราต้องมานั่งเป็นเพื่อนรอบบ้านจุดพลุแน่นะครับอ๋อคุณลูกช้างกลัวพลุใช่ไหมครับหมาจะต้องมานั่งเป็นเพื่อนอืมก็ดีนะครับหมาเขายังเข้าใจว่าช้างเขากลัวพลุได้เหมือนกันเนาะไม่ใช่เฉพาะหมากลัวพลุแต่ครนนี้ช้างกลัวพลุเออเราก็รู้สึกว่าแปลกดีนะครับเฮ้ยลองรู้ลองคิดดูไหมครับว่า จำได้แม้ว่าปีก่อนตอนสิ้นปีเนแต่ละคนเนี่ยทำอะไรกันแล้วก็คิดอะไรกันหรือว่าบางทีตั้งใจจะทำอะไรในปีนี้นะฮะเพราะแม่นอนบางครั้งนะครับสิ่งที่เราตั้งใจว่า,วาจะทำปีหน้าเนี่ยมันจะทำอะไรสักอย่างมันตั้งคิดไปคิดมาอ้าเหมือนปีที่แล้วเลยนะครับใช่ไหมเสื้อรับแล้วเสื้อมันก็เป็นอย่างนี้ครับคือถ้าใส่หลวมมันก็หลวมไปเลยนะฮะถ้าขับมันก็มันจะประมาณเนี้ย คือถ้าเกิดเล่นเวที่ยบางทีมันใส่เสื้อลําบากนะเพราะว่าตัวมันจะเอวมันจะคอดคอดแต่ตัวมันจะขมนจะป่องป่องถ้าเกิดใส่เสื้อที่มันพอดีมันก็จะเป็นเงี้ยแต่ถ้าใส่เสื้อที่มันใหญ่อ่ะมันก็จะดูประหลาดนะครับเออผมเคยแล้วเคยใส่แล้วมันก็เป็นอย่างนั้นนะจริงๆเนี่ยคลิปนี้ผมตั้งชื่อว่า manifest เพราะว่ามันจะชอบมีคนเอาคำคำนี้ไปใช้ในหลายรูปแบบนะครับอ่ มีคนรู้ไหมว่า manifest จริงๆมันคืออะไรถ้าใครที่เคยเรียนสังคมนะฮะในตอนเด็กๆเ,เนี่ยคงจะเคยได้ยินคําว่า manifesto นะ manifesto นี่คืออะไรนะครับเดี๋ยวลองดูดีกว่าว่าแต่ละคนเนี่ยจะรู้ว่ามันแปลว่าอะไรนะครับ manifest แปลว่าประท้วงอ่าไม่ใช่นะครับในทางการแพทย์ก็มีคําว่า manifest เหมือนกันหนังก็มีเรื่องของหนังหนังชื่อ manifest นะครับไม่รู้ว่าใครเคยดูบ้างนะ ต่ manifest ไม่ได้แปลว่าประท้วงนะครับอืมไม่ได้แปลว่าประท้วงเลย manifest เนี่ยคือการแสดงออกนะครับการแสดงออกแสดงซึ่งจุดยืนในท,ทางการแพทย์เนี่ยเราจะแปลว่าแสดงอาการโรคนี้มัน manifest ยังไงนะครับเช่นโรคโควิดมีนะเราจะบอกว่าโรคโควิดมีอาการอย่างไรในภาษาทางการแพทย์เราจะบอกว่าโรคโควิดเนี่ย manifest เป็นอย่างไงนะครับ how does covid manifest อย่างเงี้ยนะครับ คือโควิดมีอาการเช่นไรบ้างนะครับ manifest ก็คือการที่เราแสดงออกไปนี่คือความหมายจริงๆของมันนะนะฮะแต่ถ้าเกิดใครที่ไปฟังเรื่องพวกนี้เรื่อยๆเนี่ยก็จะเริ่มได้ยินเรื่องพวกนี้ในอินฟลูเอนเซอร์ที่พูดเรื่องเกี่ยวข้องกับไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตการเงินอะไรกันการแสดงออกซึ่งความเป็นความคิดของตัวเองแล้วก็สุดท้ายก็ไ,ไปผูกกับไลฟ์โค้ชบางอย่างเช่นว่า ถ้าเราอยากจะรวยเราต้องคิดถึงเงินนะครับคิดถึงเงินคิดถึงว่าเรารวยพันล้านร้อยล้านนะครับคิดว่ามันได้ตอนนั้นคิดว่ามันได้อย่างนี้นะครับตอนนอนเนี่ยคือเขียนความต้องการของเราที่ต้องการนะเอาไปสอดไว้ใต้หมอนแล้วนอนทับมันแล้วก็ฝันถึงมันนะครับให้หัวเรามันมีแต่เรื่องเงินเรื่องความรวยเนี่ยใส่ไว้ในหัวเยอะๆมันจะได้มีการ manifest แสดงออกมาในรูปแบบแห่งความเป็นจริงนั่นคือเวลาที่เราเอาไปใช้นะครับ ซึ่งจริงๆถามว่ามันมันจะเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่านะครับฟังดูแล้วอาจจะประหลาดว่าไม่น่าจะเป็นจริงได้นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามถ้าเกิดคนเราเนี่ยความคิดจดจ่ออยู่กับอะไรสักอยาก่างสักเรื่องหนึ่งนะครับมันจะมีโอกาสทําให้สิ่งสิ่งนั้นเป็นจริงได้นะครับแต่แน่นอนไม่ใช่สิ่งที่มันโอเวอร์เกินไปเช่นว่าถ้าคุณนอนหลับแล้วคุณคิดว่าคุณจะเป็นบิลเกตส์อย่างเงี้ยหรือคุณจะเป็นอีลอนมัสคุณจะรวยระดับนั้นนะตอให้คุณนอนให้ตายฝันยังไงมันก็ไม่มีทางเป็นไปได้ััคครบรบหือุณฝนว่า เนี่ยชาตินี้เดี๋ยวคุณจะต้องลอยไปดาวพลูโต,โตให้ได้เลยนะมันก็เป็นไปไม่ได้เหมือนกันอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเออแต่ถ้ามันเป็นเรื่องอะไรที่มันพอจะเป็นไปได้เช่นว่าเราจะต้องเป็นคนที่เก่งขึ้นดีขึ้นนะครับหรือเราคิดคําถามนี้เราต้องคิดให้ออกนะไอ,อ้อย่างเงี้ยยังมีความเป็นไปได้แล้วมันน่าจะสามารถทําได้นะครับก็ลองลองทาดูนะฮะ manifest คือการตั้งจิตอย่างแน่วแน่นะครับและการสร้างภาพในใจเกี่ยวกับสิ่งที่คุณต้องการเออก็ประมาณนั้นนะครับ คล้ายๆแบบนั้นนะหรือเราจะทําอะไรก็ได้แต่ว่าวิธีในการคิดมันออกมาเนี่ยมันต้องเป็นวิธีที่เหมาะสมแล้วต้องลงมือทํานะครับสร้างความคิดในหัวสร้างภาพในหัวให้มันเกิดขึ้นแล้วก็ต้องลงมือทําไม่ใช่ว่าถ้าไม่ลงมือทามันก็ไม่ได้เลยขึ้นมาอย่างบางทีเนี่ยเคยไปได้ยินข่าวช่วงหนึ่งไหมครับที่มีคนนะ่ะบอกว่าเออมาซื้อเงินปลอมกับฉันนะแล้วก็ถ่ายรูปลงอะไรเงี้ยลงโซเชียลทำให้รู้สึกเหมือนรวยออกโซเชียลก็ต้องมีเงินเป็นฟอนฟอๆอย่างเงี้ยวางวาง เงินตรงกลางเป็นเงินปลอมข้างบนกับข้างล่างอาจจะเป็นเงินจริงเนาะแล้วหรือบางทีมันเงินปลอมทั้งหมดแหละแต่ว,า,วางหน้ากล้องมันไม่มีใครบอกได้หรอกว่าเงินปลอมเงินจริงนะแล้วก็สร้างภาพว่าตัวเองรวยนะฮะไอ้แบบนี้อ่ไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับมันเป็นการทําให้เราหลง manifest จริงๆเนี่ยคือเราต้องมาจากข้างในมาจากความเชื่อที่แรงกล้าว่ามันจะเป็นเช่นนั้นจริงๆนะครับพูดง่าย manifest เนี่ยถ้าพูดให้ตรงๆนะมันคือทิถี ทิฏฐิความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งสิ่งหนึ่งซึ่งแบบสุดยอดมากๆจะตรงข้ามกับสายทางการทางาศาสนาทางพุทธนะที่ต้องปล่อยวางนะครับสมาธิสติอะไรอย่างเงี้ยเปล่า manifest นี่ตรงข้ามกันเลย manifest นี่คือการยึดมั่นถือมั่นต้องเป็นเช่นนั้นมีทิฏฐิถือมั่นไว้ทุกอย่างห้ามปล่อยวางแล้วก็ต้องมีความายึดมั่นที่สูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เนี่ย manifest นะครับแล้วการ manifest คือการที่พอเรา ถ้าเหมือนในหนังนะหนังหมายคมว่าถ้าเกิดคุณเป็นนักเวทมนต์เนี่ยคุณคิดในหัวให้ได้ว่าจะสร้างเวทมนต์อะไรออกมาสักอย่างหนึ่งจนมันเข้มข้นมากๆแล้วคุณสามารถปล่อยเวทอันนั้นออกมาได้ไอ่งี้ manifest นะนั้นมันจะไม่ใช่อย่างที่ทคนคิดละบางคนจะบอกว่าเอ้จริงๆในทางแต่ทางที่ควรจะเป็นมันควรจะปล่อยวางอะไรอย่างเงี้ยเนาะเปล่าเลย manifest นี่คือการยึดมั่นถือมั่นนะครับการมีอีโก้ขั้นสุดนะเอออย่างนี้เลยอ่ะ คุณมีอีโก้ขั้นสุดเชื่อในอะไรสักอย่างเชื่อมั่นในตัวเองสูงที่สุดว่าจะต้องทําให้ได้เองเงี้ยมันจะทำให้เกิด manifest ึ้นมานะครับดังนั้นก็เลือกใช้ให้มันถูกทางแล้วกันนะครับมันไม่ได้แปลว่ามันมีข้อดีข้อเสียมันขึ้นอยู่กับคนเอาไปใช้ใช้แล้วมันจะดีแล้วมันจะเสียยังไงนั้นมากกว่านะอืมส่งท้ายปีเก่าขอให้สิ่งไม่ดีผ่านไปปีใหม่กาลังจะมาถึงนะครับเอ่อคุณมีสิ่งอะไรที่ไม่ดีบ้างไหนลองเอามาคุยเล่นกันดูดีกว่านะ ปีที่แล้วเนี่ยเราตั้งไว้ว่ายังไงตั้งไว้บ่าแบบนี้หรือเปล่านะครับกขอบคุณคุณพอนะครับที่สนับสนุนมานะจริงคลิปนี้ไม่ได้มีอะไรเลยนะผมมามาคุยเล่นเฉยๆนะคิดเรื่องปาฏิหาริย์เชื่อหรือเปล่าถ้าญาติคนแค่มีความหวังแต่โอกาสรอดตายมีแค่หปอรก็ตามอืม ผมต้องบอกอย่างนี้นะครับเรื่องของปาฏิหาริ์เนี่ยมันแปลว่าอะไรสักอย่างซึ่งเราอธิบายไม่ได้แล้วมันเกิดขึ้นไปในทางที่ดีนะครับแต่คุณก็ต้องคิดไว้ว่ามันก็มีสิ่งที่เกิดขึ้นไปในทางที่ไม่ดีได้เช่นกันนะเวลาที่เราคิดถึงเรื่องปาฏิหาริ์หรือเรื่องความบังเอิญอะไรอย่างเงี้ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันมีสาเหตุหมดนั่นแหละครับนะเพียงแต่ว่าสมองของมนุษย์เราเนี่ยอาจจะมองสาเหตุได้ไม่ครบถ้วนแปลผลได้ไม่ครบถ้วนนะครับแล้วบางทีไม่มีทางครบถ้วนด้วยนะ ต่อให้เรามีข้อมูลอย่างไงก็ตามยกตัวอย่างง่ายๆเราเนี่ยต่อให้เก่งยังไงจะไม่สามารถทํานายกระแสน้ําได้เราก็จะไม่สามารถทํานายกระแสลมหรือการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิการเปลี่ยนแปลงอากาศได้อย่างแม่นยํา100%เตเต็มเพราะว่ามันมีตัวแปรที่เยอะจนเกินไปจนกระทั่งเราไม่สามารถเอาเข้ามาป้อนในคอมพิวเตอร์ได้หมดนะครับ คือคอมพิวเตอร์มันอาจจะวิเคราะห์ได้ทุกอย่างจริงนะซูปเปอร์เมนเฟรมเดี๋ยวนี้มันทาได้หมดแล้วเดี๋ยวในอนาคตมีควอนตัมคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยขึ้นมามันก็สามารถวิเคราะห์ทุกอย่างได้อย่างรวดเร็วปัญหาคือแล้วคุณจะเอาข้อมูลจากไหนใส่เข้าไปตัวรับข้อมูลเนี่ยมันต้องเป็นตัวรับข้อมูลที่สุดยอดมากเลยนะคือคุณลองดูสิถ้าอย่างอากาศเนี่ยคุณจะทํานายคุณจะเอาทุกอย่างมาเกี่ยวข้องได้คุณต้องเอาอะไรมาบ้างอะความร้อนความร้อนในแต่ละบริเวณก็ไม่เท่ากันนะครับในแต่ละ หนึ่งหนึ่งลูกบาศก์เซนติเมตรมันก็ไม่เท่ากันแล้วฝุ่นนะครับความชื้นคือต้องเอาทุทกๆอย่างที่มันเกี่ยวข้องทุกอนูของอากาศเข้ามาเพื่อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ว่าอากาศจะเป็นอย่างไรในวันรุ่งขึ้นหรือใน10นาทีข้างหน้าดังนั้นในเมื่อมันไม่มีทางที่จะเอาทุกอย่างมาวิเคราะห์พร้อมกันได้มันจึงเกิดเรื่องที่มีความผิดพลาดที่เราไม่สามารถทำนายในทุกอย่างเอ้ปฏิหารนี้ก็เหมือนกันครับบางทีมันเกิดได้มันเกิดได้เพราะว่า ไม่ใช่ว่ามันเกิดของมันเองนะมันเกิดเพราะว่ามีข้อมูลบางอย่างที่เรายัางไม่สามารถที่จะเข้าถึงมันแล้วก็เอามันมาวิเคราะห์ได้นะครับสมองมนุษย์ยมีข้อจํากัดอยู่2อ,อย่างอย่างแรกก็คือความสามารถในการวิเคราะห์นะครับถ้าข้อมูลเยอะเกินไปมันก็เอามาทําไม่ได้นะฮะตรงนี้ที่คอมพิวเตอร์จะเข้ามาตอบโจทย์อันที่2คือการหาข้อมูลเข้ามา ถ้าคุณหาข้อมูลเข้ามาเพียงด้านเดียวอย่างเงี้ยอีกด้านหนึ่งไม่มีคุณก็วิเคราะห์ได้ไม่ครบด้านนะครับ <Jeez> ก็เหมือนกับคนต่อต้านวัคซีนที่เขาจะมองแต่ข้อมูลด้านเดียวอีกด้านหนึ่งมันมันไม่รับรู้เลยหูปิดตามันไม่มองอะไรเงี้ยนะครับก็จะเกิดแบบนั้นขึ้นมาดังนั้นคำว่าปฏาิหารเรื่องบังเอิญเนี่ยเอาจริงๆนะไม่มีจริงนะครับไม่มีจริงมีแต่คุณรู้ไม่รู้ดังนั้นเนี่ยพอมันไม่มีจริงแล้วนะครับเอ่อก็จะมีสิ่งที่เกี่ยวข้องกัน2อ,อย่างอย่างแรกมันมีวิธีไหมท ก็คุณต้องเป็นระดับพระพุทธเจ้าเท่านั้นแหละนะฮะที่ท่านรู้ทุกอย่างทุกอนูความเป็นไปในตอนนี้ในอดีตอนาคตปัจจุบันคือต้องรู้ทุกอย่างจริงๆแล้วแบบนั้นแหละครับที่จะวิเคราะห์อะไรได้แล้วก็ถูกต้องไม่มีคําว่าบังเอิญอีกต่อไปไม่มีปาฏิหาริย์ในโลกนี้ไม่มีสิ่งวิเศษอะไรทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าถ้าเรารู้ทุกอย่างในการวิเคราะห์มันก็ต้องวิเคราะห์กันได้ง่ายๆนะครับนี่คือข้อจํากัดที่เราไปไม่ถึงในตอนนี้นะ นาคนผมก็คิดว่าไม่มีทางไปถึงอยู่ดีแล้วถามว่าอ้าวถ้ามันไปไม่ถึงปฏิหารไม่มีจริงแล้วความเมอเงินก็ไม่มีจริงแล้วตอนนี้พวกหมอเนี่ยทำยังไงหรือใครก็แล้วแต่เราควรจะทํำยังไงตอนนี้เนี่ยจะรู้ว่าเวลาที่เราเข้าใกล้ในการทํานายอะไรสักอย่างเราต้องใช้ข้อมูลแล้วก็การวิเคราะห์ถูกไหมครับหมอก็เป็นแบบนี้เหมือนกันครับการที่เราจะเกิดปฏิหารขึ้นกับคนไข้หรือไม่นั้นเราใช้ข้อมูลทุกอย่างในคนไข้ ที่เรามีนะครับตอนนี้ในอดีตปัจจุบันนะครับมาทำนายว่าต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างมีโอกาสเกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนถ้าเกิดขึ้นดังนั้นแล้วจะเป็นอย่างไรดังนั้นเนี่ยหมอก็จะใช้ตรงนี้เราจะไม่อยู่กับความเชื่อลมๆแรงๆที่ว่าเฮ้ยมันอาจจะมีปาฏิหาริมันอาจจะเป็นอย่างนั้นมันอาจจะเป็นอย่างนี้นะแต่ว่าพูดอย่างว่ามันอาจจะเป็นยังไงคือมันก็อาจจะได้ทุกอย่างคือเป็นโรคเนี่ยจะตามีโอกาสรอดไหมมีเท่าไหร่ไม่รู้นะครับ มีโอกาสตายไหมมีมีโอกาสตายแล้วตายทันทีเลยไหมมีมีโอกาสหายแล้วพิการไหมมีมีโอกาสหายแล้วปกติไหมมีทุกอย่างมันมีหมดนะครับถ้าท่่นพูดถึงโอกาสแต่ว่ามันจะแค่ไหนท่านนั้นเองนะครับซึ่งไม่มีทางที่เราจะบอกว่าแค่ไหนได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มดังนั้นในปัจจุบันเนี่ยเราจึงต้องใช้ข้อมูลทุกอย่างที่เรามีเกี่ยวข้องกับคนไข้ในการทานายว่าต่อไปแล้วมันจะเป็นยังไงนะฮะดังนั้นนี่คือวิธีในการที่คิดของเรานะครับ วิธีเพิ่มความกล้าแนวแ,แน่ออกจากคอมฟอร์ตโซนจริงๆมันก็ไม่ได้มีวิธีอะไรที่พิเศษพิสดารอะไรแล้วเท่านั้นหรอกนะครับการที่คนเราจะถูกล่อให้ออกจากคอมฟอร์ตโซนได้มันต้องมีสิ่งที่หอมหวานมากเพียงพอเป็นตัวล่อนะครับหรือไม่เช่นั้นก็ต้องมีสิ่งที่ผลักเราออกไปจากคอมฟอร์ตโซนโดยที่เราไม่เต็มใจ ấy, จนเราต้องออกให้ได้นะครับก็มีให้เห็นหลาย,ลายๆอย่างเช่นบางทน เด็กโดนโยนลงไปในน้ำแล้วอยู่ๆมันก็ว่ายน้ําได้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเอาหมายโยนลงน้าหมาว่ายได้เลยแต่ถ้าว่ายไม่ได้มันก็ตายเหมือนกันนะครับใช่ไหมฮะหรือถ้าเกิดว่าเราออกจากคอมฟอร์ทโซนแล้วมันเฮ้ยมันดีเลยฮะอะไรเงี้ยหรือบางอย่างเราต้องเรียกมีการเทสต์บาวเนรีซึ่ง Test ary, ทเทสต์บาวเนรีทุกคนเคยทําผมบอกเลยทุกคนเคยทําตอนไหนรู้ไหมตอนเด็กๆตอนเด็กๆตอนเป็นวัยรุ่นคุณทําอะไรรู้ไหมเออคุณทําอะไรรู้ล่ะคุณเคยทดลองว่า เออถ้าเราทําแบบนี้เราพ่อแม่จะด่าเราหรือเปล่าคือลองนิดหน่อยลองลองลองหน่อยนะครับเด็กมันจะทดสอบา o u ร d a r y test ล i m i t ว่าพ่อแม่จะยอมไม่แค่ไหนนะที่จะไม่ไม่โดนทําโทษตอนเรียนเอาเหมือนกันเลยครับเอ้เราจะโดดเรียนสักนิดนึงได้ไหมเราจะขอไว้ผมยาวขึ้นมาสักนิดนึงได้ไหมนะครูเ้าห้ามไว้ผมยาวใช่ไหมเราจะไว้มานิดหนึง่งแต่งตัวมันต้องเรียบร้อยขอติดอะไรสักตรงนี้สักนิดหนึ่งนะครับจริงๆครูก็ห้ามติดแล้วก็ติดนะท้าเล็บ ขอไม่ให้ทาสีใช่ไหมแอบทาใสาหนึ่งก็ได้นะทาเล็บใสๆก็ได้ใช่ไหมครับอะไรแบบเนี้ยเล็กๆน้อยๆนี่คือการทดสอบลิมิตออกจากคอมฟอร์ตโซนเพราะว่าคอมฟอร์ตโซนก็คือกฎที่ครูตั้งไว้หรือกฎที่คุณนะ่ะตั้งให้ครูขับคุณเองยิ่งนานวันขึ้นเท่าไหร่นะครับคุณยิ่งเจอสิ่งที่มันเป็นความเป็นจริงในโลกเราเนี่ยของพวกนี้แหละครับที่จะมากำหนดกรอบให้คุณที่ทําให้คุณไม่กล้าจะออกไปจากกรอบดังนั้นเนี่ยคุณต้องย้อนไปไวัยเด็กก่อนว่า สมัยก่อนเรามีการทดสอบลิมิตอย่างไรเราก็ต้องค่อยๆจิ้มๆเข้าไปแล้วก็จนกราท่งเราสามารถทะลุออกมาได้นะถ้าไม่เช่นนั้นคุณก็ต้องเห็นคุณค่าของการออกมาจากคอมฟอร์ทโซนว่าถ้าคุณออกมาแล้วเนี่ยข้อดีคืออะไรแต่คุณอย่าฟังข้อเสียนะเพราะการที่คนออกจากคอมฟอร์ทโซนไม่ได้คือการที่คนไปคิดถึงแต่ข้อเสียเออถ้าฉันไปทําอย่างนั้นแล้วเขาจะว่ายังไงเออแล้วถ้าเกิดมันไม่เป็นอย่างที่ฉันคิดละ่ะทํำยังไงถ้าเกิดว่าออกไปแล้วเออแล้ว แล้วเกิดคนเขาว่าเขามองเราเป็นคนประหลาดนะจะทํำยังไงพูดง่ายคือถ้าคุณคิดอย่างนี้มันไม่มีทางได้ทำนะครับต้องทําไปเลยไม่ต้องคิดอะไรมากแค่มองที่ผลลัพธ์อย่างเดียวนะครับต้องลองดูนะเสียเพื่อนไปสองคนแล้วไม่มีปาฏิหาริย์ครับก็อย่างนั้นคือปาฏิหาริย์มันอาจจะมีในมุมมุมมองบางมุมก็ได้นะถ้าคุณมองก็คือถ้าเกิดเพื่อนของคุณเนี่ย เขาอยู่ต่อไปก็อาจจะมีปัญหามากกว่าเดิมแล้วการที่เขาไปเนี่ยมันอาจจะดีนั่นก็คืออาจจะเป็นปาฏิหาริย์ในมุมมองของเขาก็ได้นะนะครับเครียดเวลาทํางานไปออกกําลังกายครับ Hi, หายสมาับผมนะเปิดมาเจอคําว่า manifest นึกว่าผิดช่อง manifest เนี่ยผมมองว่าคนเอาไปใช้กันผิดเยอะอะมันไปใช้กันในความหมายที่มันไม่ใช่อะนะครับคุณลองไปเปิด เอ่อผู้จนารณรู้กรมหรือไป่กัเซิร์ชใน g o o g l e คาว่า m a n i f e s t มันแปลว่าอะไรนะเดี๋ยวคุณก็รู้เองว่ามันคืออะไรนะครับถ้าสมัยก่อนอ่ะอย่าง manifesto ้นี่คืออะไร Manifesto แปลว่า,ถาแถลงการถ้าคุณถแถลงอะไรอะ่ะแถลงการอะไรสักอย่างที่มันดูเป็นเรื่องการทหารการเมืองอะไรเงี้ยต้องต้องแบบอะไรสักอย่าง Manifesto เนี่ยนั่นแหละครับนะถ้าใครดูพวกช่องอการเมืองอั้างหลายแหละสมัยก่อนอ่ะมุสโสลินีมี มีเอ่แมนิเฟสโตของเขาอะไรเงี้ยนะครับเออฮิตเลอร์ก็มีแมนิเฟสโตของเขาเหมือนกันพวกนี้นะครับก็จะใช้ในทางนั้นมากกว่าแล้วไม่รู้ยังไงไปไปมามาแล้วออคำว่าแมนิเฟสเนี่ยมันกลายมาเป็นแบบที่ใช้ในในปัจจุบันได้ยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมตอนแรกที่ได้ยินคําว่าแมนิเฟสผมก็ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกอ,อะไรประหลาดนะก็มันก็แปลว่าการแสดงออกการถแถลงอะไรออกมาก็ธรรมดาผมก็ใช้อยู่ทุกวันเนี่ยนะฮะเวลาคุยกับนักเรียนแทยเราก็บอกเออ โรคนี้มันม a นเ f ฟส์ยังไงมันมีม a นเ f ฟส์อาการอะไรบ้างแล้วเราคนไปใช้ m a n เ f ฟส์ในการที่แบบเป็นไลฟ์โค้ดยังไงไม่เข้าใจเหมือนกันตอนนั้นก็งงๆก็เลยไปอ่านดูอ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เองนะครับไม่กล้าออกจากคอมฟอร์ทโซนเพราะว่าคนในครอบครัวไม่ให้การสนับสนุนนะเออเราต้องดูก่อนเนาะเออว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องอยู่ได้ด้วยตัวเองนะครับคนที่สนับสนุนเราเนี่ยมันต้องเป็นเราเอง ถ้าคุณมัวไปพึ่งคนอื่นมันไม่มีทางที่จะได้การสนับสนุนอะไรที่คุณอยากจะต้องการหรอกครับแล้วถึงบางทีถ้าตอนนี้เขาไม่สนับสนุนแล้วบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวสักพักนึงค่อยสนับสนุนแล้วกันสักพักหนึ่งของเขานี่มันนานแค่ไหนอะคุณเสียโอกาสไปเยอะเนาะดังนั้นเนี่ยเราเราก็ทําอะไรเราก็ต้องทําดยัวยตัวเองดีกว่านะครับคุณเบรนนะชับบอกว่าเดี๋ยวหนูมานะครับขอเอาข้าวไปให้ลูกๆลูกๆที่ว่านี่คือแมวหรือเปล่านะ เดี๋ยวหนูมาเอาข้าวไปให้แมวแล้วแมวจะมีแรงมากินหนูหรือเปล่านะเออเนาะอันนี้อาจจะเป็นไปได้ก็ได้นะครับพรุ่งนี้ขึ้นปีใหม่เริ่มต้นอ,ออกกําลังกายได้ไหมครับได้กําลังกานี่ออกตอนไหนก็ได้นะไม่จําเป็นต้องมีวันพิเศษหรือวันอะไรที่จะต้องออกกําลังกายเลยนะครับออกทุกวันได้นะครับถ้าเรา ออกได้ทุกวันเนี่ยมันจะสม่ำเสมอดีนะยังผมก็ออกทุกวันแต่ว่าแต่ละวันเนี่ยอาจจะไม่เท่ากันถ้าวันไหนเราขี้เกียจหน่อยเราไม่อยากจะไปยิมแล้วก็ออกที่บ้องก็ได้นะครับออกที่ห้องไงก็วิดพื้นสักสิบทีก็พอแล้วถือให้มันได้ทําการออกกําลังกายสักอย่างแต่อย่างที่ผมบอกคือบางคนอาจจะฟังแล้วเฮ้ยวิดพื้นสิบทีมันใช่การออกกําลังกายเหรอไม่น่าใช่นะทําไมมันไม่ใช่อ่ะคุณต้องอลองลองคิดอย่างนี้ก่อนอจริงจริงการออกกําลังกายสำหรับผมเนี่ยคือการ เอาจิตใจไปจดจ่อกับการออกกําลังกายว่าเรากําลังทํามันออกกําลังกายอยู่คือเราคิดว่ากำลังออกกําลังกายอยู่นะครับให้มีสติอยู่กับการที่เราจะออกกําลังกายหรือเราจะทําอะไรสักอย่างอะ่ะแล้วนั่นอ่ะสำหรับผมมันได้ผลค่อนข้างเยอะนะครับแล้วผมเคยเล่าไปใช่ไหมครับว่าการออกกําลังกายเนี่ยมันจะมีคําศัพท์คํานึงเรียกว่าวิวผ้านะครับ uh, very active นะครับ intermittent lifestyle physical activity นะครับ คือการที่เรามีกิจกรรมระหว่างวันที่ค่อนข้างที่จะแอคทีฟมากๆเช่นถ้าคุณเดินไปเดินบันไดอันหนึ่งเนี่ยคุณวิ่งขึ้นบันไดเลยแทนที่จะเดินเนิบๆเ,เข้าไปนะครับหรือสักพักหนึ่งคุณนั่งทํางานเกินเวลาละเบรกหน่อยมาทำสควอตนะครับสักสิบยีทีทำเบอร์ป,ปีสักสิบยีทีนะครับทำอย่างเงี้ยเป็นช่วงๆในแต่ละวันทำสักสี่หครั้งต่อวันนะครับเหมือนคุณกินขนมแต่เป็นขนมแบบเอ็กซ์ไซส์เงี้ยเอ็กซ์ไซส์วันละสี่ครั้งแบบ ไม่ได้ทายาวเลยนะก็กระโดดตบสัก20ครั้งก็จบแล้วอ่ะทาอย่างเงี้ยในช่วงระหว่างวันมันมีส่วนในการช่วยพัฒนาร่างกายได้นะเสออ่วนส่วนทั่วในการพัฒนาร่างกายทําให้เราแข็งแรงนะครับแล้วมีการชะลอวัยลดความเครียดต่างๆได้หมดเลยโดยที่คุณไม่จำเป็นต้องไปวิ่งออกกำลังกายเป็นชั่วโมงๆดังนั้นเนี่ยก็มีส่วนในการช่วยทําให้ร่างกายของเราเนี่ยคงที่อยู่ตลอดเวลามีการออกกําลังกายได้ทุกวันนะผมก็ได้แบบนั้น แต่ถ้าเกิดว่าเราจะทําแบบนี้อย่างเดียวเลยโดยที่ไม่ทําอย่างอื่นแน่นอนมันมันดีกว่าคนไม่ทําอะไรเลยแต่ว่ามันพัฒนาร่างกายได้ไม่ถึงกับคนที่เขาไปออกกาลังกายจริงจังหรอกครับถูกไหมครับน time out แป๊บที่อเมริกาตรงบอสตันที่มี time out market นะครับสามารถไปกินขนมได้ ืมสิ่งไม่ดีคือขี้เกียจขี้เกียจขี้กลัวเออไม่เป็นไรหรอกครับขี้เกียจขี้กลัวอย่างน้อยก็ดีกว่าขี้ไม่ออกแล้วกันนะถ้าเกิดคุณขี้ไม่ออกเนี่ยหูทรมานใช่ไหมครับคุณเพนนบนะครับก็มีความขี้เกียจมีความขี้กลัวแต่ยังขี้ออกอยู่นะครับดังนั้นเราก็ถือว่ายังไม่แย่เนาะยังไม่แย่ ถ้าคนขี้เกียจขี้กลัวแล้วก็ขี้ไม่ออกอันนี้ผมถือว่าแย่แนละ้วชีวิตนี้คืออาจจะลําบากได้นะครับยิ่งถ้าเกิดแก่ตัวไปขี้ไม่ออกเนี่ยมีแต่ปัญหาทางนั้นเลยใช่ไหมครับท้องผูกนานๆเป็นไงอุดอัดสิวขึ้นบางคนอายุเยอะเนี่ยฉีย่ไม่ออกนะครับสับสนเห็นผีเลยครานี้นะฮะไม่ต้องไปปักทูบที่ไหนเลยนะครับขี้ไม่ออกเฉยๆนี่แหละเดี๋ยวผีมาเลยนะครับ แล้วถ้ามันยังที่ไม่ออกองกผะเปอาจจะไปอยู่กับผีพร้อมกันเลยก็ได้นะครับดังนั้นเนี่ยเราต้องขี้ให้ออกเนาะแต่เรื่องขี้เกียจเนี่ยมันยังพอหาอะไรแก้ได้หน่อยนะใช่ไหมขี้เกียจขี้กลัวเออแต่ละคนนี่แก้ปัญหาขี้เกียจยังไงครับขี้เกียจนะมันจะทําให้เรายิ่งขี้เกียจเพิ่มขึ้นเคยไหมมันลงไปในวังบนนี้แล้วมันจะขี้เกียจอะเช่นแบบเราเอานั่งถ่ายมือถือไปเรื่อยถ่ายไปถ่ายมาแล้วมองเวลาอา้าวเฮย้ยผ่านไปแล้วสองชั่วโมง แต่จะลุกไปทำอะไรก็ขี้เกียจอ่ะถ่ายต่อยแป๊บนึงอา้าวเฮ้ยเย็นแล้วหรอยังไม่ได้กินข้าวเลยเอ้ยไปกินสักนิดนึงกลับมาถ่ายต่อแล้วก็วนอย่างเงี้ยนะครับจนกระทั่งเราไม่ได้ทําอะไรในแต่ละวันเสียวันไปทั้งวันเลยนะฮะแต่ถ้านานๆมีอย่างนี้ทีอันนี้ไม่ได้แปลกใจนะผมก็เป็นบางวันก็คือไม่ไม่ทำอะไรเลยเหมือนกันนั่งเล่นทั้งวันนะฮะเอออย่างเช่นเมื่อวานนี้ผมนั่งเล่นทั้งวันนะไม่ได้ทําอะไรเลยไม่ได้มีอะไรที่มันเป็นสาระอะไรเงี้ยแต่ทุกๆอย่างทีีีีีี่่เเเราาาททํแบบบขกยยนนงมมัอะไร ที่เรามองแล้วมันได้ประโยชน์นะเราต้องมองมันนะเช่นทว,วันนี้นอนทั้งวันเลยไม่เห็นจะได้อะไรคุณได้พักผ่อนนะใช่ไหมได้พักผ่อนได้ทบทวนได้ถ้าคนไหนนอนเฉยๆไม่คิดอะไรเออมันก็ดีได้พักผ่อนคนไหนที่นอนแล้วคิดอะไรไปเรื่อยๆเออก็ดีได้ทบทวนในสิ่งที่มันผ่านไปแล้วว่าเอ,อ้ยมันมียังไงเราเอามาพิจารณาที่หลังนะครับคนที่นั่งไถมือถือไปเรื่อยๆเออดีได้รู้เรื่องชาวบ้านเขา ไม่ได้รู้เรื่องตัวเองรู้เรื่องชาวบ้านเขาเออมันก็เป็นเรื่องดีเหมือนกันที่เราได้รู้เรื่องชาวบ้านเขานะครับได้รู้ว่าคนอื่นเขาคิดกันยังไงบ้างนะครับแนวแนวคิดคนอื่นเป็นแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยนะมองทุกอย่างให้มันเป็นประโยชน์ไว้มันก็จะดีเองนะครับขี้เกียจให้สุดพอไฟล์หล่นกลุกมาทํางานได้เองนะครับก็อาจจะเป็นแบบนั้นเหมือนกันนะฮะทาง หมอทางโรงพยาบาลแนะนําให้ว l l ิตามินล้างหลอดเลือดเพราะว่ามีไขมันสูงถามว่าว l l ิตามินล้างหลอดเลือดดีไหมคะแล้วก็คําตอบก็คือไม่ดีครับวิตามินไม่สามารถล้างหลอดเลือดได้นะอืมไขมันสูงไขมันต่ำยังไงวิตามินก็ไม่ได้สามารถล้างหลอดเลือดอะไรคุณได้นะครับล้างยังไงอะฉีดวิตามินเข้าไปแล้วแล้วหลอดเลือดคุณจะสะอาดขึ้นหรอนะครับแล้วถ้าหลอดเลือดสะอาดขึ้นมันวัดกันได้ยังไงอะเขาวัดอะไรเขาเขาถ่ายรูปหลอดเลือดคุณมาให้ดูหรือเปล่าว่าเฮ้ยนี่ ก่อนทมามันหน้าตาแบบนี้ถ้าหลังทํานะทําไปเท่าไหร่ออคอสหนึ่งแสนหนึ่งอย่างเงี้ยแล้วมาถ่ายรูปอีกรอบนึงนะอ่ะหลอดเลือดคุณจะสะอาดเอี่ยมอ่องเลยเอออย่างเงี้ยอาจจะน่าเชื่อถือได้นะแต่ปัญหาคือผมยังไม่เคยเจอใครทาแบบนี้ได้สักคนนะครับยังไม่มีเลยไม่งั้นผมก็ทามันเยอะแยะสิถ้าเกิดว่าคนไหนที่เขามีโรคหลอดเลือดแข็งที่มันมีพวกไขมันอุดตันตามหลอดเลือดอะ่ะเป็นโรค atherosclerosis ผมก็จับมาทําให้หมดทุกคนแล้วสินะ ถ้ามาษุกคนก็ดีเหมือนกันจะได้ไม่มีโรคหัวใจไม่มีโรคสมองไม่มีโรคหลอดเลือดส่วนปลายถ้ามันมีแล้วมันก็หายได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะมันทําลายไปหมดใช้แค่วิตามินฉีดเข้าไปนั่นเองดังนั้นเนี่ยตรงเนี้สําหรับผมนะไม่ต้องไปเชื่อครับมันไม่สามารถทําเช่นนั้นได้แต่ถ้าฉีดแล้วเพื่อความสนุกสนุกมีอะไรเจ็บๆ็เข้ามาในเส้นเลือดแล้วรู้สึกมันฟินจังเลยนะครับข้าพเจ้ามีตังแสนหนึ่งไม่รู้จะทําอะไรดีโยนให้เขาเล่นนะทําบุญนะถือว่าให้คนอื่นเขามีปีกินไปใช้ไปเลี้ยงครอบครัวของของคนที่เขาขายอแล,แล้วกัน นะครับไหนๆเราก็รวยแล้วเรามีสักหมื่นล้านแสนหนึ่งจิบๆยนทิ้งไม่มีเครื่องสักพ้างได้เลยอย่างนี้คุณทาไปเลยครับไม่มีปัญหาเนาะแต่ถ้าคุณเป็นแบบผมเนี่ยอืมแสนหนึ่งมันมันเยอะไปอ่ะเราไม่เอาเลยกับเอาไปไปทําอย่างอื่นดีกว่าไปกินขนมได้ตั้งเยอะตั้งหลายมือน่ะซื้อช็อกโกแลตที่นู่หองได้เป็นตู้เย็นเลยอ่ะน่าจะทําแบบนั้นนมากกว่าเนาะถ้าเป็นผมผมก็จะไม่ทํานะแต่อันนี้แล้วแต่แหละครับ ถ้าขี้เป็นน้ำขี้เป็นน้ำาก็ไม่ดีนะครับขี้เป็นน้ำมันก็เสียน้ำออกไปเยอะสิครับมฮะอืมมีอะไรรู้เรื่องชาวบ้านเขาผมรู้เรื่องเบียร์เดอะไวท์ไหมครับโอ้ยรู้ดีเลยรู้ดีตั้งแต่ต้นเรื่องยันจบเรื่องอะ่ะนะครับผมก็อ่านว่าเออสนุกดีว่ะอะไรเงี้ยแต่ก็แปลกเนาะคือผมอ่านในของพวกนี้ผมจะรู้สึกว่าเออมันก็มีเรื่องแบบนี้ด้วยแต่ว่าผมไม่เคยคิดไปว่าใครถูก ใครผิดแล้วมันควรจะต้องแสดงออกอยังไงเพราะมันไม่ใช่เรื่องของผมทำไมผมต้องไปเครียดด้วยนะครับผมเห็นแต่ละคนที่คอมเมนต์เนี่ยชอบคอมเมนต์แบบประมาณเนี้เออเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอให้เรื่องมันเปิดเผยไอ้นี่นะเขาไปอะไรกันมันก็เป็นความผิดคนนี้สิจริงๆมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้คือมันมีแต่คนวิเคราะห์อะไรไปเรื่อยโดยที่ตัวเองไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์คือไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับแล้วก็ไปคิดโน่นคิดนี่บางคนเออยังไม่ทันอะไรเลยลก็มาโพสต์ก่อนว่าเอ้มันเป็นแบบนั้นแบบนี้ก็ทําให้รู้เลยว่า สังคมคนเราเนี่ยมันชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านกันเยอะแล้วก็เรื่องอะไรที่ไม่ใช่เรื่องของตัวเองนะวิเคราะห์กันจังเลยนะครับเขาวิเคราะห์กันทุกทุกอย่างอะไรเงี้ยมันก็จะมีปัญหาเต็ไมไปหมดนะฮะแล้วพอวิเคราะห์เนี่ยเราก็ได้เรียนรู้ความคิดของคนพวกนี้ก็คือว่าคิดไปก่อนคิดไปเองคิดโดยใช้พื้นฐานของความเข้าใจพื้นฐานของตัวเองในการวิเคราะห์คนอื่นซึ่งมันไม่ใช่นะฮะใช้มาตรฐานของตัวเองในการตีคนอื่นอย่างเงี้ยไม่ใช่นะครับและคาว่ามาตรฐานเนี่ย บอกเลยนะวันเป็นอะไรที่มีความลึกล้ําค่อนข้างที่จะเยอะแล้วเรื่องนี้มันสอนอะไรคุณได้บ้างมันไม่ใช่แค่เรื่องสนุกอย่างเดียวที่คุณกินนะถ้าเกิดว่าคุณอ่านแบบสนุกสนุกอย่างเดียวโดยที่ไม่ได้ไปคิดต่อนะมันก็เหมือนกยบคุณไม่ได้อะไรขึ้นมาจากการทําแบบเนี้นะครับคุณลองคิดต่อสิการที่เอามาตรฐานตัวเองไปว่าคนอื่นเขาหรือไปตีความคนอื่นเขามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีถ้าเกิดมีคนเอามาตรฐานคนอื่นมาตีความคุณบ้างละ่ะเช่นเะช่นไะร ผมจะทำให้มันชัดเลยผมสมมุติผมเป็นหัวหน้าคุณแล้วผมเป็น perfectionist นะครับผมทำทุกอย่างต้อง perfect หมดนี่คือมาตรฐานของผมแล้วถ้าเกิดคุณเข้ามาทำงานกับผมแล้วคุณทำไม่ได้แค่ข้อเดียวะหรือทำผิดพลาดแค่นิดเดียว่ผมถือว่าคุณทำงานห่วยแตกมากเลยแย่มากนะครับอ่าอย่างนี้ไม่ถูกใช่ไหมเพราะว่าผมมาตรฐานสูงกว่าคนทั่วไปแล้วผมใช้มาตรฐานผมในการตัดสินคุณมันก็ไม่ได้ถูกไหมครับเอออย่างนี้แหละ ในทางกลับกันตัวคนเองก็มีมาตรฐานแล้วจะไปตัดสินใจคนอื่นตัดสินคนอื่นก็ไม่ถูกเหมือนกันเช่นอะไรบ้างหลายๆลคนมักจะพูดอย่างนี้ครับมันควรจะเป็นเช่นนั้นมันควรจะเป็นเช่นนี้เรื่องนี้ทุกคนควรจะคิดได้ทําไมถึงเป็นแบบนั้นทําไมไปสั่งอาหารแล้วมันถึงได้ช้านะครับไปโรงพยาบาลทําไมถึงตรวจช้านักหนาทําไมหมอถึงไม่ให้เวลาเรานานนานนะครับทาไมทําไมและทําไม มันคือมาตรฐานที่ขึ้นสร้างขึ้นมาในหัวของคุณเองนั่นละครับดังนั้นเรื่องพวกนี้ถ้าเราตัดมาตรฐานตรงนี้ออกไปได้แล้วเข้าใจในความเป็นมาตรฐานของคนอื่นหรืออย่างน้อยก็ปรับให้มาตรฐานมันพอๆกันบ้างไม่ใช่เอาเราจะต้องสูงอย่างนี้เราจะต้องต่ําแบบนี้คือมันต้องเอามาตรงกลางเาเจอกันแล้วเราก็จะสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีปกติสุขตัวที่เราไม่เครียดอะไรกับมันมากเนาะนี่แหละแบบนี้แหละเสียงบ้านเสียง เพลงข้างบ้านแล้ววัดสวดมนต์ข้ามปีสงสัยไม่ได้ภาษาทุที่บ้านนะนะครับสงสารน้องหมาวิ่งพลานอืมก็วิธีนะคือลองเอาเอาผ้าเช็ดตัวนะครับมาห่อมาห่อหมาแล้วก็กอดไว้เฉยแค่เนี้ยหมาเขาชอบให้คนกอดนะนั่นแหละมันจะช่วยได้เยอะเลยนะครับเพลงข้างบ้าน อืมอันนี้มันก็เป็นคืนข้ามปีนะยังไงก็ต้องมีคนเปิดเพลงอยู่แล้วถ้าเกิดคนไหนที่หูไวหน่อยนะครับก็จะได้ยินเสียงพวกนี้แล้วก็ลำคาญคือผมมาโชคดีมากเป็นสิ่งมีชีวิตที่ฝึกวิชาหูทวนลมขั้นสุดยอดแล้วนะครับดังนั้นใครพูดอะไรมาเสียงดังร้องเพลงไงผมก็หลับได้อยู่ดีไม่ได้เกิดอะไรขึ้นดังนั้นผมไม่เคยมีปัญหาเรื่องแบบช่วงวันที่มันเสียงดังอะไรเลยนะครับแต่ถ้าเป็นเด็กๆก,ก็น่าก็อาจจะมีบ้างที่ลำคาญหน่อยเช่นแบบบางที่มันไม่ใช่เสียงดังอย่างเดียวมันเสียงดังแล้วแบบ มันเอาลาโพงหันมาทางบ้านอะไรเอออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยน,น่ากวนตีนแล้วใช่ไหมบางอาจมาหลอกมามาแกล้งเดวิลในตัวข้าพเจ้าอะไรเงี้ยอาจจะโดนอะไรโยนลงไปบ้างนะครับเช่นหินอะไรเงี้ยนะครับหรือระเบิดน้ําก็ก็มีบ้างนะสำหรับผมนะแต่ถ้ามันอยู่ไกลๆเช่นแบบมีมีวัดสวดอะไรเงี้ยหรือมันหันไปทางอื่นคนเขาได้ยินกันทั้งหมดแล้วว่าเสียงมันไม่ได้แบบดังขนาดแบบโอ้โหร้อยเดซิเบลอยู่ในหูตลอดเวลาอย่างเงี้ยผมก็เออช่างมันไม่เห็นมีปัญหาอกับผมเลยนะครับ ความเชื่อทางการแพทย์ประหลาดๆเยอะเหมือนยุโรปสมัยก่อนเนี่ยเจาะเลือดสดๆเจาะเลือดเจาะเลือดตลอดอืมจริงๆการเจาะเลือดเนี่ยมันไม่ใช่ความเชื่อที่ประหลาดนะเจาะเลือดเนี่ยเราวิเคราะห์สิ่งที่อยู่ในเลือดนะครับไม่ได้ถือว่าประหลาดปัจจุบันนี้เราก็เจาะเลือดในการวิเคราะห์หลายๆอย่างนะฮะบางอย่างเนี่ยถ้าเราไม่เจาะเลือดไม่มีทางรู้เลยนะว่าเป็นอะไรนะครับอืมนั่นแหละ แต่การเจาะเลือดมันก็ต้องดูเดี๋ยวนี้ก็คือจะต้องเข้าใจว่าเราเจาะไปทําไมเจาะแล้วจะตอบคําถามอะไรเราได้บ้างเพราะบางที่เจาะแล้วมันได้ความผิดป,ปกติออกมาบางอย่างแล้วมันไม่เกี่ยวอะไรกับสิ่งที่เราเป็นเลยนะเออไม่เกี่ยวอะไรกับสิ่งที่เราเป็นแล้วทําให้เราวินิจฉัยไปผิดทางเยอะแยะไปหมดเช่นสมมุติว่าคุณปวดท้องมากๆแล้วคุณไปซีทีสแกนแล้วคุณไปเจอก้อนเจอซิสอยู่ที่ตับหนึ่งอันจริงๆไม่ได้เกี่ยวอะไรกับปวดท้องคุณเลยนะ เจอซิสต์ตับไม่ได้ไปแล้วซิสมันทำให้คุณปวดท้องแล้วส่วนใหญ่ซิสไม่ทําให้คุณปวดท้องด้วยแต่คุณเจอซิสเนี่ยตับแล้วคุณเป็นไงล่ะมาถามผมนี่แหละเนี่ยวันก่อนไปทำอัลตราซาวไปทำซีทีสแกนแล้วเจอหมอเขาบอกว่าเจอซิสต์ตับหมอเขาไม่ทําอะไรเลยไม่อธิบายเลยเลยต้องกังวลไหมครับไม่ต้องกังวลครับมันไม่เกี่ยวอะไรกันเลยนะถ้าหมอเขาไม่พูดอะไรแต่แรกก็ไม่ได้สนใจอะไรแต่แรกนะดังนั้นการที่เราตรวจอะไรพวกนี้ถ้าเราไม่คิดวิเคราะห์ให้ดีเนี่ยมันจะไม่รู้เรื่องเลยว่ามันเกี่ยวอะไรกันบ้้างนะครับแลวก ซีสไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการปวดท้องก็ได้นะครับหรือมันอาจจะเกี่ยวก็ได้นะฮะถ้าเราทำเพราะเราสงสัยอะไรสักอย่างเนี่ยเราก็ถึงทําการตรวจแบบนั้นเหมือนตรวจเลือดอถ้าเราไม่รู้จะทําอะไรอะ่ะแล้วเราส่งตรวจดะอะไรเงี้ยมันก็จะได้ผลประหลาดอะไรขึ้นมาโดยที่มันไม่มีประโยชน์ในการแปลผลอะไรเลยก็ได้นะครับเหมือนบางคนบอกว่าขอเอ็กซเรย์ทั้งตัวได้ไหมทำเพดสแกนทั้งตัวเราจะได้รู้ว่ามีมะเร็งซ่อนอยู่ตรงไหนหรือเปล่านี่คือทําไปแล้วมันไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรเท่าไหร่นะฮะอืม หนังตาตกเป็นเป็นหายต้องไปต้องไปตรวจครับเพราะว่าจะมีโรคโรคหนึ่งชื่อว่า My a s t h e n i a gravis นะครับ myasthenia g ก a v i s ก็คือการทีม่มันมีปัญหาตรงร้อยต่อระหว่างเส้นประสาทก,กับกล้ามเนื้อนะครับตรงบริเวณนั้นเนี่ยมันจะมีแอนติบอดีไปจับกับตัวรับตัวหนึ่งแล้วตรงนั้นมันเสียนะเพราะมันเสียเสร็จปุ๊บเนี่ยเวลาที่เราใช้งานกล้ามเนื้อมัดใดเป็นนานๆเนี่ยมันจะเริ่มมีปัญหากล้ามเนื้ออ่อนแรงนะครับโดยส่วนใหญ่ก็จะเริ่มจากหนังตาก่อน ในช่วงตื่นมาตอนเช้าไม่ค่อยเป็นอะไรหรอกครับแต่พอผ่านไประหว่างวันตามจะตกทั้งนั้นที่คุณยังไม่ง่วงแต่หน้าคุณเนี่ยเหมือนง่วงเลยนะเออไอ้อย่างเงี้ยต้องไปรักษานะเพราะว่าถ้าไม่รักษาเดี๋ยวอันตรายได้มันไม่ใช่เป็นแค่หนังตาย,ยาเดี๋ยวบางคนเป็นไปทั้งร่างกายจนกระทั่งหายใจไม่ได้เลยก็มีนะครับแล้วถ้าเป็นโรคนี้ขึ้นมาจริงๆนะต้องไปซีทีสแกนช่องปอดช่องอกเพราะว่ามันจะมีเนื้อง,งอกอันหนึ่งเรียกว่าไทมอม่าได้ถ้ามีต้องผ่าออกนะฮะไม่ผ่าเดี๋ยวซวยนะครับ นั้นต้องไปตรวจนะครับแต่บางกรณีก็ไม่ใช่โรคไมอสเทเนกเรวิสมันก็จะมีโรคอีกโรคหนึ่งชื่อแลมเบิร์ตอีตันอันนี้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งคือแทนที่คุณจะใช้ใช้กล้ามเนื้อมากๆแล้วมันจะลา้านี่จะตรงกันข้ามเลยตอนตื่นมาตอนแรกหนังตาตกมันลา้าแล้วกินแต่พอใช้ไปเรื่อยๆกระพริบตาเรื่อยๆตามันดีขึ้นมาเฉยเลยเนะครับก็มีแบบนั้นดังนั้นต้องต้องไปตรวจเนาะเออนี่ผมจะให้ดูอันนี้เป็น เป็นสร้อยข้อมืออันหนึ่งที่มันเป็นสีชมพูเส้นเดียวของผมที่ผมมีนะครับแล้วมันกระดูเจ๋งดีด้วยมันคือนี่เลยสร้อยกระต่ายมีตัวหนึ่งแล้วก็มีตรงนี้มีพระจันด้วยประจัน์สีทองอันเนี้ยใส่ยากมากเพราะใส่แล้วมันดูเหมือนมันตุ๊ดมากแต่ว่าแต่ผมชอบนะมันสวยดีใส่แล้วมันก็เจ๋งดีมันมีกระต่ายอยู่ที่ข้อมือมันจะเป็นอย่างเงี้ยนะครับ ก็ใส่ได้มันก็ก็ขึ้นเหมือนกันนะครับบางทีผมก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมานี่คุณเพนถามเองเอาตาซสาวเจอซีซิตับนะครับตรวจเฉยๆไม่ได้มีในายแตดันเจอเนี่อย่างนี้แหละตรวจไปเจออะไรแปลกๆเยอะๆไปหมดนะเสียงจริงๆดีในหูของคนแก่มีทางหายหรือเปล่าส่วนใหญ่จะไม่หายนะครับผมเคยทําคลิปไปแล้วเรื่องของเสียงในหูเสียงทีนิตัสพวกเนี้ยมัน ในคนแก่มักจะเกิดจากเส้นประสาทหูมันเสื่อมแล้วมันเสื่อมแล้วเสื่อมเลยนะับรักษาไม่ได้นะแต่บรรเทาได้บรรเทาด้วยการใช้พวก t i t o Noise นะครับมันจะมีการทำ White Noise คือเราซื้อได้ที่ต่างๆคือเมืองไทยก็คงลองไปหาทาง S h อปปี้เลยพวกนี้ยลาซาด้าช็อปปดูนะครับที่อเมริกาก็ใช้ a เมซอนนะเราก็จะมี w i t t n o o s e คือเคื่อมันเป็นเครื่องที่กําเนิดเสียงเหมือนกับเวลา ที่สมัยก่อนเราดูทีวีแล้วมันไม่มีคลื่นอ่ะมันมีคลื่นซ่าๆแบบนั้นหรือเสียงเป็นเสียงแบ็กกราวด์เช่นเสียงทะเลเสียงลมพัดเสียงฝนเสียงอะไรเงี้ยเอาตัวนี้นมาเปิดนะครับมันจะทําใหา้ความราคาญจากไอเสียงพวกนั้นอ่ะหายไปได้นะครับเพิ่งเอาตาสาวช่องทองส่วนบนและส่วนล่างไปผลก็คือเจอซิสในไตคุณหมอก็ไม่ได้ทําอะไรต่อเช่นกันอ่ะก็ถูกต้องสิครับน,นี่แหละ คือสิ่งที่เราเข้าใจแต่เราก็ต้องยอมรับนะว่าไอซีดบางอย่างถ้าไปเจอเนี่ยมันก็ต้องตรวจติดตามต่อนะมันไม่ได้แปลว,ว่าจะไม่ต้องตรวจติดตามต่อมันขึ้นอยู่กับลักษณะของมันมีกี่อันใหญ่แค่ไหนอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับสร้อยน้องก็ต่ายสวยมากอิจช้าแล้วสินะแล้วผมก็มีสร้อยช้างด้วยนะเคยให้ดูไปแล้วเนี่ยสร้อยช้างมีสองเส้นเนี่ยมีช้างตัวหนึ่งอยู่ตรงนี้ แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็อยู่ตรงอีกตัวหนึ่งเส้นใหญ่กว่าอันนี้ก็ช้างเหมือนกันนะครับแต่ก็ไม่ได้มีแต่ช้างนะผมก็มีอย่างอื่นเหมือนกันเชน่นนี้ไม่รู้จะเห็นชัดหรือเปล่านี้เป็นพัพิคเนตอยู่ข้างในหินมาลาคไฮที่สีเขียวอะางเงี้ยมีอะไรอีกมีทาเวสวุวรร อยู่ในเนี้ยนี่ก็มีตั้งเยอะตั้งแยงม,มีมีหลากหลายแบบมีอะไรนี้มีนี้มีพญานาที่เป็นแบบอย่างเงี้ยแต่ว่ามองยากหน่อยนะครับเป็นพญานาคข้างนี้ก็เป็นพิพพิคเนตมีสองสองชนิดอยู่ในที่เดียวกันเลยนี่มีแยะยมีไม่น่ใจใช่หินโรสคอร์สหรือเปล่าใช่ครับ แต่คือผมจําไม่ได้นะว่าหินแต่ละอย่างมันมีความหมายว่าอะไรบ้างนะครับคือไม่ได้ไปนั่งจํามันเพราะว่าเราไม่ได้สนใจตรงนั้นเราสนใจที่สีถ้าสีใสแล้วมันสวยก็คือก็ได้เพราะว่าถ้าเกิดว่าสีใสแล้วมันไม่สวยมันดูเราประหลาดอะไรเราก็ไม่เอาเหมือนกันนะครับเออก็แฮปปี้นิวร์ทุกคนล่วงหน้านะครับคือปีใหม่เนี่ยก็แน่นอนว่าแต่ละคนคงจะมีเป้าหมายในการทําอะไรสักอย่างนะถือซะว่ามันเป็นวันที่เราได้ทําอะไรจริงๆแล้วกันก็ลองคิดดูว่าเราอยากจะทําอะไรนะครับ ของขวัญปีใหม่ที่ดีสุดคือสุขภาพที่ดีนะครับสุขภาพที่ดีเราสร้างมันเองได้นะครับเออเราอย่าไปรอตอนอายุเยอะเราค่อยสร้างนะอันนั้นอาจจะเหนื่อยไปนะครับคาร์โอเพล็ิกถือเป็นซูโรไซส์หรือเปล่าครับ่าไม่ค่อยถือนะคาร์โอเพล็ิกผมมองว่ามันมีส่วนช่วยได้หลายๆอย่างนะครับเอาจริงๆในทางการแพทย์เนี่ยเวลาที่มันมีเกิดอาการปวดอะไรขึ้นมาสักอย่างเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือกล้ามเนื้อบริเวณนั้นเนี่ยมันมกักจะมีการตึงตัวผิดปกติเพื่อป้องกันการบาดเจ็บกับอะไรสักอย่างนะครับ เพราะถ้ามันไม่ตึงตัวมันปล่อยให้หย่อนเนี่ยอาจจะมีการเลื่อนของกระดูกหรือกล้ามเนื้อบริเวณนั้นไปกดในส่วนที่เราเจ็บก็ทําให้เราเจ็บมากขึ้นนะครับแต่บางทีมันตึงตัวนานและเกินจนเกินไปเนี่ยมันก็ทําให้มันมีอาการเจ็บจากกล้ามเนื้อตัวนั้นขึ้นมาได้อีกนะฮะหรือบางทีกล้ามเนื้อมันไขว้กันอยู่อย่างเงี้ยนะครับทั้งนี้มันไม่ควรอว่าไขวการที่มันทับกันอย่างเงี้ยมันก็เจ็บนะพวกใครลงคลาสติกเนี่ยบางทีเข้าไปแกะมันออกนะครับหมุนคอจัดกระดูกเลยเพื่อจริงๆกระดูกไไม่ดดด้โนจันะอที่โดนจัดคือกล้ามเนื นะครับให้มันมาอยู่ในแนวที่มันควรจะอยู่อ้อย่างเงี้ยเออคือถ้าทําแบบนั้นแล้วมันก็อาจจะทําให้บางคนหายปวดได้นะครับแต่มันแก้ได้แค่นั้นนะเออถ้าบางคนปวดหัวเพราะว่ากล้ามเนื้อคุณอาจจะปวดหัวแล้วหายแต่ถ้าเกิดคุณปวดหัวเพราะมีมะเร็งอยู่ในสมองจัดก็ไม่หายนะครับถูกไหมฮะหรือบางคนบอกว่าเนี่ยปวดหัวเป็นไมเกรนตั้งนานแล้วจัดกระดูกมามันหายคือบางคนก็หายนะบางคนก็ไม่หาย หรือบางคนที่เป็นเพราะว่าหลอดเลือดมันผิดปกติเอ๊อย่างนี้จัดไปก็ไม่หายอาจจะอันตรายด้วยซ้าไปดังนั้นเนี่ยมันก็มีที่ใช้เหมือนกันนะครับไม่ได้แปลว่ารักษาได้ทุกโรคนะครับแล้วมันก็ไม่ได้สามารถรักษาความดันไขมันเบาหวานพวกนี้ได้นะดังนั้นถ้าคิดจะไปทําเพราะว่าแบบนั้นอันนี้ก็มั่วแล้วนะฮะแถวบ้านมีเพณีจุดประทัดเริ่มตั้งแต่ตอนเย็นจนถึงปีใหม่ประทัดขายดีมากนะครับมีหมาสี่ตัวสงสารมากก็ เอาเอาผ้าไปพันไว้ดีกว่านะครับเอาผ้าไปพันเขาไว้ดีกว่าถ้าผ้าเช็ดตัวมีกี่ผืนเอาไปพันมันไม่ให้หมดทุกตัวเลยนะครับคือเหมือนหมาตอนเด็กอะ่ะคุณเอาหมามาหรือเอาเอาเด็กมาเด็กมาตอนแรกเราต้องห่อเด็กใช่ไหมเราห่อหมาห่อได้นะหอ่หอหอ่หอแล้วก็เนี่ยห่อไว้เฉยๆให้มันเหมือนมีอะไรมีอะไรอยู่บนตัวเขานะครับที่อเมริกาที่จริงๆที่ไทยก็น่าจะมีนะแบบเวลาที่ ฝนตกฟ้าร้องเนี่ยหมาบางตัวกลัวเขาจะมีเสื้อกันกันกลัวเสื้อตัวนี้ไม่ได้มีอะไรประหลาดเลยครับมันเป็นเสื้อที่มีความหนักนิดนึงนะครับอาจจะมีเสริมอะไรเหล็กนิดนึงท้ให้ม่ดูหนักหนักเหมือนเหมือนมีคนกอดหมาตลอดเวลาเนี่ยแปะตรงหัวตรงตัวเงี้ยนะครับอันนั้นก็สามารถที่จะเอามาทําได้เองนะคือเราเอาผ้าเช็ดตัวเนี่ยห่มมาไว้หนึ่งห่มนะให้มันแน่นๆน่นิดนึงให้เหมือนมีคนมากอดหมามันชอบนะครับอืม ตอนแรกเราจะบินลงใต้พอดีญาติุ่นน้องเสียนะครับแต่ไม่มีตั๋วกับก็ไม่เป็นไรครับคือถ้าเราเราไม่จำเป็นต้องไปด้วยตัวเองนะบางทีเรื่องพวกนี้นะครับถ้าเรามีความตั้งใจในการที่จะส่งใจไปให้เขาอันนี้ก็พอแล้วเนาะไม่ข้ามปีไม่ไม่ข้ามปีครับวันนี้เดี๋ยวประมาณสักเก้าโมงคงก็ไปแล้วเหมือนกันเพราะว่าเดี๋ยวจะไปวัดนะฮะ ไม่ได้ไปวัดไทยมานานมากแล้วน่าจะหลายเดือนแล้วนะครับเดี๋ยวไปสัหน่อยวัดไทยที่บอสตันนี่เป็นรู้สึกจะเป็นวัดไทยที่น่าจะใ,ใหญ่ที่สุดในอเมริกามั้งน่าจะนี่คือไม่ไม่รู้นะไม่แน่ใจนะแต่ใหญ่จริงๆใหญ่แบบใหญ่เลยนะครับอืมชอบกระต่ายอืมกระต่ายคับคนเกิดปีจอใช่ครับก็ ปีจอนี่คือกระต่ายนี่แม่ผมเกิดปีกระต่ายนะก็อาจจะสนิทกับแม่หน่อยนะครับพ่อเกิดปีมา้าม้ากับหมามันก็แข่งกันวิ่งได้อนะเนาะแต่ม้ามันตัวใหญ่กว่ามันก็อาจจะเร็วกว่าเราหน่อยนะครับอันนี้อะไรความรู้ว่าหมอสาท่านอ่านฟิล์มบอกว่าปอดปกติแต่หมอท่านที่สี่อ่านปุ๊บบอกในทีเลยว่าปอดติดเชื้อทำไมหมอ3ท่านท่านแรกถึงไม่เห็น เคสนี้ไอมาสองอาทิตย์อันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันครับเพราะหมอแต่ละคนก็อ่านไม่เหมือนกันได้นะอย่างผมอ่านฟรีแม็กซเอ็กซเรย์ก็ไม่เหมือนกับหมอเอ็กซเรย์เขาอ่านนะืการอ่านเอ็กซเรย์ไม่ใช่ของง่ายนะมันคือการมองเงานะครับใครจะมองเงาใครจะจินตนาการไปเป็นอะไรมันอีกเรื่องหนึ่งนะครับถ้าเกิดคุณดูเนี่ยก็เหมือนกับว่าคุณลองเอาตัวเองน่ยเราไฟฉายนะครับเราไปดูเงาตกกระทบที่ผนังข้างหลังแล้วคุณกําลังบอกว่าเออเดาซิว่าฉั้นแต่งตัวยังไง วันนี้ใส่เสื้อสีอะไรนะครับเงาบอกไม่ได้หรอกครับแต่เดาได้เสื้อตัวนี้มันน่าจะเป็นเสื้อน่าจะเสื้อสีแดงมั้งนะแต่เงามันไม่บอกเราแค่เดาเฉยๆดังนั้นเนี่ยการอ่านเอ็กซเรย์มันไม่ใช่ของที่ทุกคนจะอ่านแล้วมันเหมือนกันเป๊ะนะฮะและที่สําคัญคือมันต้องดูที่อาการด้วยนะครับถ้าอาการบางอย่างเข้าได้กับเอ็กซเรย์เราก็ถือว่าเออนนจะมีมีความสําคัญแล้วว่ามันใช่แต่ถ้าเกิดว่าอาการมันไม่เหมือนกับเอ็กซเรย์ที่ถ่ายออกมาบางทีก็ไม่ใช่ แล้วก็ไม่ได้ปแปลว,ว่าหมอที่อ่านแล้วมันติดเชื้อมันจะถูกเสมอไปนะเพราะว่าตอนคนเขาส่งเคสมาให้ผมดูอย่างเงี้ยบางทีหมอที่รักษาบอกว่าเอ้ยนี่เขาเป็นโรคติดเชืออ้อนนี้เป็นหลอดลมอักเสบนะอันนี้เป็นอะไรสักอย่างแต่ส่งมาถผมดูแล้วแบบเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยนี่ไม่ใช่ละอันนี้มันคืออ่านแล้วมันเป็นโรคพังผืดในปอดบางชนิดแค่นี้นะพอคนแค่มาแล้วว่าเนี่ยไปหาหมอแล้วมันไม่หายที่หมอบอกโรคติดเชื้อให้ยาฆ่าเชื้อให้กินเอ็กซเรย์ทีไรก็เป็นอย่างนั้น อย่างเงี้ยนะครับแต่ผมก็ไม่โทษหมอคนแรกที่เขาจ่ายยาค่าเชื้อมามานะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนเรามันมองเห็นต่างกันได้แล้วข้อมูลของหมอในตอนนั้นเนะ่เขาอาจจะไม่ชัดเจนและสิ่งที่เขารู้เนี่ยเขาอาจจะไม่ได้รู้จากไอ้โรคที่ผมรู้ก็ได้ดังนั้นเนี่ยการมองมาต้องไม่เหมือนกันอยู่แล้วเป็นธรรมดาบางทีผมก็อ่านผิดบางทีผมก็อ่านถูกไม่ได้แปลว่าผมถูกตลอดเ,เวลานะครับเคสยากผมก็ต้องถามเพื่อนผมเหมือนกันที่มันเป็นหมอเอกซเรยนะยินดีต้อนรับคุณพิมรพานะครับเข้าสู่เมมเบอร์ของเรานะครับเมมเบอร์ Member ของเราเนี่ยก็ จริงๆมันเป็นที่รวมคนหลายๆคนเนาะในเมมเบอร์ของผมเนี่ยมันคือผมต้องการให้มันมีความสนิทสนมกันคุณก็ได้รู้จักเพื่อนที่อยู่ในเมมเบอร์เดียกันนะครับทุกวันผมจะโพสอะไรสักอย่างเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นรูปที่ผมไปถ่ายมาตามที่ต่างๆนี่แหละนะครับแล้วก็แต่ละคนเข้ามาคุยเล่นกันได้สนุกสนานนะครับและถ้าผมกลับเมืองไทยเนี่ยก็จะมีโอกาสไ,ได้เจอเมมเบอร์นะฮะถ้าเป็นคนอื่นก็อาจจะโดนเจอได้ระหว่างทางนะครับนั่นแหละ ซูเปอร์เซเว่หน้าตาเป็นยังไงยังไม่ได้รู้จักเลยครับยังไม่ได้ไปหาดูเลยหินมีตั้งหลายสีถ้าจะเลือกใส่เฉพาะสีที่มองไปว่าเป็นแบ่งแยกเป็นเพศก็น่าเสียดายก็จริงนะครับก็เหมือนคนสกอตสกอตแลนด์ใส่ควีตของเขาเหมือนกระโปรงนะแต่เขาก็ใส่แต่นั้นผมไม่ใส่นะเออแปลกดีจะว่าไปจริงๆมันก็เป็นเหตุผลที่ทําให แฟชั่นของผู้หญิงมาสู่ผู้ชายแล้วก็แฟชั่นของผู้ชายไปสู่ผู้หญิงเหมือนกันนะครับคนพยายามพูดให้มันเป็นยูนิเซ็กซ์เนี้ยก็เช่นอะไรบ้างแต่ก่อนเนี่ยโฟมล้างหน้าครีมต่างๆเป็นของผู้หญิงแบบอย่างเดียวเลยด้วยต่อมาเป็นไงมีการพัฒนามาให้ผู้ชายใช้แล้วก็บอกว่าเฮ้ยนีย่เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องที่ดีผู้ชายต้องใช้นะครับแล้วทุกๆคนก็กลายเป็นยอมรับไปเฉยเออมันก็ต้องใช้ทั้งสองเพศเป็นเรื่องธรรมดา ตอนนี้ก็เริ่มมีเทรนดผู้ชายก็ต้องแต่งหน้าเหมือนเกาหลีอย่างเงี้ยมีผู้ชายมาสอนแต่งหน้าถามว่าคนนั้นเป็นตุด๊ดเป็นเกย์ป่ะเปล่าเป็นเรื่องของเขานะครับเป็นปกติเขาก็ทํากันนะขึ้นนะผมมองว่าเดี๋ยวเทรนมันก็กลายเ,เป็นแบบนั้นจริงๆดาราอย่างเงี้ยก็ทํเหมือนทุกคนถูกไหมครับก็มีได้มันมีการปนกันทั้งระหว่างเพศเพราะว่ามันเดี๋ยวนะแต่งหน้ามันทาให้เราดูดีคือผู้ชายต้องดูไม่ดีอย่างนี้เหรอก็ไม่ใช่ใช่ไหมเขาก็เลยต้องมีอะไรแบบเนี้ยขึ้นมานะครับหรือ แฟชั่นของผู้ชายสมัยก่อนคืออะไรกางเกยงยีนกางเกยงยีนเนี่ยไม่ใช่ของผู้หญิงในตอนแรกนะกางเกยงยีนเนี่ยมันทำออกมาทําไมรู้ไหมกางเกยงยีนครั้งแรกถือกําเนิดขึ้นในพวกคนทํางานในเหมืองในเหมืองเหมืองถ่านเหมืองหินเหมืองระเบิดอะไรอย่างเงี้ยแหะนะครับแล้วเขาต้องใส่กางเกยงยีนเพราะว่ามันทนนะ มันทนมันโดนอะไรก็ไม่ขาดเพราะกางเกงสมัยก่อนเก่งผ้าธ,ธรรมดาโดนอะไรนิดนึงก็ขาดและคนพวกนี้ทางานในเหมืองโดนอะไรนิดนึงมันก็ขาดมันก็ไม่ได้มันก็เลยต้องใส่กางเกงยีนที่มันทนแล้วก็กลายมาเป็นแฟชั่นตอนนั้นนะครับแล้วคนทํางานในเหมืองเนี่ยเป็นผู้ชายทั้งหมดเลยไม่มีผู้หญิงนะครับก็เลยเป็นแฟชั่นของผู้ชายแล้วตอนหลังผู้หญิงเห็นด้วยเฮ้ยมันเจ๋งดีว่ะเราต้องเอามันมาใส่บ้างก็เลยกลายมาเป็นแฟชั่นที่ดังของผู้หญิงเช่นกันแต่กลับไม่มีคนคิดว่าเฮ้ยนั่นมันคือแฟชั่นของผู้ชายตั้งแต่ตอนแรกนะเป็น นะครับก็เป็นแบบนี้นะครับอืมนั่นแหละชอบน้องกระต่ายติดใจเลนี่มันมองด้านหน้ามันมีม,นม,มันมีเท้าด้วยนะเนี่ยกระต่ายหูยาวมีดวงจันทร์โดยดวงจันทร์แบบครึ่งเซียวอย่างเท่ใส่ไปเล่นเวทนี่ถ้าจะเทศแต่ว่ากลัวมันไปชนอะไรแล้วมันแตกเนาะหรือมันหลุด สีฟ้านี่เบอร์หนึ่งเลยสวยสวยเตะตาอืมตาแตกเลยเนาะใช่ไหมครับรีวิวน้ำหอมเครื่องแต่งตัวอีกสิครับน้ำหอมของผมรีวิวไปแล้วเนาะยังไม่ได้มีอะไรมาเพิ่มเติมนะครับก็เหมือนเดิมนะไม่รู้จะเล่าอะไรเพิ่มเติมนะครับเครื่องแต่งตัวอืมก็ไม่ได้มีอะไรเครื่องแต่งตัวของผมก็เหมือนกับคนปกติทั่วไปนี่ก็เสื้อยืดธรรมดายี่ห้อธรรมดาคือผมเนี่ย ก็มีทั้งยี่ห้อธรรมดาแล้วก็เป็นยี่ห้อที่เป็นแบรนด์เนมแพงก็มีเหมือนกันมีทั้งคู่นะครับแต่ว่าก็ใส่ปนๆกันไปไม่ได้ไม่จำเป็นจะต้องเลือกอะไรสัอย่างนะฮะอยากขโมยแต่ข้อมือใหญ่ปดไม่เป็นไรครับคุณจิมสามารถไปเล่นกล้ามให้ข้อมือมันโตขึ้นมาได้นะแต่ต้องเล่นนานหน่อยนะครับสักปีนึงอย่างเงี้ยเล่นกล้ามมือ สะสมรายไอเทมรายไอเทมนี่คืออะไรอะ่ะไม่รู้เหมือนกันอย่างตรงนี้ผมก็บางทีก็จะมีที่ใส่ที่แบบมันไม่ใช่หินน่ะก็จะมีของ a อ s c l i คลิ l ล c k ตัวนี้ที่ใส่คือมีสีเทาสีเดียวเลยสีอื่นคือไม่มีนะมีแต่ตัวนี้ตัวเดียวเพราะว่ามันมันใส่ง่ายดียไปเลือกใส่อะไรก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นตรงอื่นคือผมไม่ค่อยได้ใส่ไอของพวกนี้นะถ้ามันเป็นของแบรนด์เนมที่ราคาแพงมากมาะ เพราะว่าเหตุผลมีหลายอย่างอย่างแรกคือถ้าไปทํางานนะผมไม่ต้องการให้คนรู้ว่าแบบเราใส่มาอวดมันดูอวดรวยอะแล้วมันก็ไม่จําเป็นบางทีเราล้างมือบ่อยอย่างเงี้ยนะครับแล้วไปโดนมันอะไรเงี้ยเราก็ไม่ค่อยชอบใช่ไหมเราก็จะไม่ใส่ของพวกนั้นไปหรือถ้าในในไลฟ์อย่างเงี้ยคือผมก็ไม่ชอบมีความถ้าเราใส่อะไรที่มันดูอวดรวยอะในไลฟ์หรือในวิดีโอของ y t u t u นะมันจะดูแบบ เดี wollen, ๋ยวมันไม่ใช right. ่นล้ใช uh. ่ไหมทำไมเราต้องเอาของพวกนี้ไปอวดแต่ถ้าผมไปเดินเล่นของผมคนเดียวอ่ะเดินเล่นตามที่ต่างๆมันเป็นวันว่างของผมอย่างเงี้ยไอ้อย่างเงี้ยเนี่ยคือก็ใส่ได้ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรบางที่ผมไปกินข้าวที่ที่อเมริกาที่เนี้ยนะครับบางวันก็ก็ใส่เหมือนกันก็มีทุกอย่างที่ถ้าเป็นเมมเบอร์คงจะเคยเห็นว่าผมมีอะไรบ้างนะแต่ผมยังไม่เคยเอาทุกอย่างที่ที่ผมมีมาให้เมมเบอร์ดูนะยังเก็บไว้อยู่ ยังไม่ค่อยอ,ออกมาเท่าไหร่นะครับใส่เพื่ออะไรเพื่อสวยเพื่อเท่ครับเท่านั้นเลยตรงๆเลยแล้วมันอาจจะมีความหมายในอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันยังอย่างหินตัวเนี้นะครับผมก็ไม่รู้ว่าหินเนี้ยมันหมายความว่าไงเหมือนกันแล้วมันเป็นหินจริงหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะครับคือบางคนเขาบอกว่าต้องไปซื้อชนิดที่มันเป็นหินจริงๆมีใบเซอร์มีแหล่งที่มาน่าเชื่อถือใช่ไหมแต่ผมก็ไม่ได้สนใจขอแค่มันสวยแล้วใส่ได้ก็โอเคนะครับ บางทีถ้าไปดูเนี่ยมันเอาไปบางคนบอกเอ้ยมันเป็นพลาสติกหรือเปล่าไปเผาไฟสิคือเผาไฟแล้วถ้ามันเป็นพลาสติกขึ้นมามันเสียไหมอ่ะใช่ไหมครับถ้ามันเสียแล้วทำไงคุณจะซื้อให้ผมใหม่อีกเส้นหนึ่งเหรอซื้อได้นะแต่จะเหมือนเส้นเดิมที่ผมซื้อหรือเปล่าคุณต้องไปหามานะอะไรเงี้ยดังนั้นถ้าเกิดว่าใครบอกเอ้ยเนี่ของปลอมหี่หว่าช่างมันนี่ของปลอมใส่แล้วสวยอะ่ะเดียวของจริงใส่แล้วห่วยแล้วกันใช่ไหมครับ นาร์ซิสซสสั่งจากไทยไหมคะสวยน่ารับอืมอันนี้ไม่รู้ว่ามันเป็นยี่ห้ออะไรสักอย่างหรอกครับไม่ได้ดูยี่ห้อน,นั้นนนั้เหมือนกันชอบ Moonstone กับไทเกอร์อ m o มูนสโตนนี่มันเป็นสีหม่นๆเนาะสีใช่สีสีขาวที่มันมีหม่นๆอยู่ข้างในเปล่าไม่รู้ไทเกอร์อเนี่ยมันมีหลายสีนะอันนี้รู้แม้ว่ามันมีสีอะไรบ้างไทเกอร์อ s ผมจาไม่ได้ว่าแต่ละอันเนี่ยมันมาจากไหนนะครับแต่ว่ามันมีบางอันที่เป็นไทเกอร์อายที่หายากๆคือบลูไทเกอร์อายนะครับผมไม่รู้มีหรือเปล่านะอาจจะต้องดูก่อนว่ามันมีบลูไทเกอร์อายซ่อนอยู่สักที่หนึ่งในของผมหรือเปล่ามันอาจจะมีก็ได้นะเอออย่างเส้นนี้เป็นไทเกอร์อายหลายๆอันอันนี้อันนี้คือจะเป็นสีออกน้ําเงินน้าเงินแต่ว่าดูในกล้องแล้วมันมองไม่เห็นว่าเป็นน้าเงินยังไงนะครับอย่างเงี้ย สีออกน้ำเงินนิดหนึ่งอันนี้เป็น Brown Tiger Eye Brown เนี่ยเขาจะไม่เรียก Brown เขาจะเรียก Red Tiger Eye ส่วนนี้คือ Yellow Tiger Eye ที่มันมีกันเยอะแยะทั่วไปนะครับนี่แหละอืมเราก็ใส่เป็นครั้งคราวประมาณนั้นเลยแต่ว่าไท g ก r e y อายเนี่ยบางอันเขาไออันที่สีน้ำเงินบางทีก็ไม่เรียกไท g ก r e y อายรู้สึกว่าจะเรียกว่าฮอกอายหรืออะไรสักอย่างนี่แหละนะครับผมก็ไม่แน่ใจ ทำลงค่ะพูดหน้ากล้องเวลาพูดยาวๆไม่ได้รู้สึกเหนื่อยหายใจไม่ทันแก้อย่างไอก็พูดให้มันช้าลงสิครับนะอย่าไปเร่งนะครับถ้าไปเร่งแล้วมันอาจจะทําให้เราเหนื่อยก็ได้นะครับหรือถ้าอยากจะแข็งแกร่งก็ออกกําลังกายแบบผมสิครับนะจะสามารถพูดได้นานอืมอ๋อมีเมมเบอร์เข้ามาก็ยินดีต้อนรับคุณ BB Channel นะครับกับคุณ Nick นิกกี้เอ๊ะคนนี้ก็เป็นเมมเบอร์เราอยู่แล้วนะครับแต่คนที่เข้ามาใหม่คือคุณ BB นะ ดีดีเห็นแล้วอยากได้บ้างก็จัดเลยครับจริงๆผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะถ้าผมเป็นพรีเซนเตอร์ไอ้พวกนี้น่าจะเจ๋งดีเหมือนกันนะครับคืออะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่ใช่พวกเรื่องทางการแพทย์หรือว่าอุปกรณ์ทางการแพทย์อะไรสักอย่างที่มันขายทำกำไรเนะี่ยผมน่าจะสามารถเป็นพรีเซนเตอร์ได้นะเช่นขนมอะไรเงี้ยเอออันนี้ชอบกินใช่ไหมครับสร้อยหินอย่างเงี้ยเออนะครับ เพราะว่าผมสามารถโฆษณาไปได้เอยๆเพราะว่าผมก็ใช้ของผมเองถ้ามันมันสวยผมก็ใส่อะใช่ไหมครับไม่ได้สนใจด้วยแล้วมันไม่ได้สนใจว่าใส่แล้วมันจะมีพลังอะไรขึ้นมาสักอย่างหรือหิน infinity goldlet อะไรเงี้ยเหมือนเหมือนในเรื่องเหมือนในการ์ตูนมาเวล Marvel, อะไรเงี้ยก็ไม่ไมไ่ขนาดนั้นนะครับแต่ใส่แล้วมันดูเท่ดีก็ใส่นะครับไปสวดมนมที่วัดหนองโเพเผื่อแล้วก็ฝากกินนมด้วยนะครับผมชอบนมหนองโพนะมันอร่อยดี ให้ผมรีวิวช่องของผมในปี2023นสบให้ทุกคนฟังผมว่าคุณควรจะเป็นคนรีวิวผมมากกว่านะไม่ใช่ผมรีวิวช่องตัวเองใช่ไหมครับก็จริงๆช่องผมเนี่ยทุกคนคงรู้ว่ามันเริ่มมาได้ยังไงเนาะตอนนั้นเริ่มก็เราอยากจะทําความรู้ให้กับครอบครัวของตัวเองซะมากกว่าแล้วบางเอิ่นคนก็เข้ามาฟังเราก็เออก็ทาเรื่องอื่นไปด้วยนะครับเ,ออเป้าหมายก็คือ,อยังคงจะเป็นการทําให้มีความรู้ที่มันถูกต้อง เท่าที่มันจะเป็นไม่ได้ความรู้ที่คุณได้ทุกอย่างเนี่ยคือผมบอกได้เลยว่าไม่มีอะไรที่ผมไปหามาแล้วก็ตั้งใจจะขายของอะไรสักอย่างนะคุณจะสังเกตว่าผมเป็นหนึ่งในมิกีีช่องที่ตอนเริ่มทํามายังไงมันก็ยังเป็นอย่างนั้นเหมือนเดิมผมก็คือไม่เคยขายข,ายของอะไรคุณเลยสักอย่างเดียวนะบางช่องเนี่ยตอนแรกเติบโตมาด้วยหลักการที่ดีแต่พอทําไปสักพักหนึ่งอะ่ะก็จะมีการขายอาหารเสริมขายอะไรสักอย่าง แล้วพอทำแบบนั้นแล้วเนี่ยมันยากมากเลยนะครับที่จะทำให้วิธีในการพูดหรือเนื้อหาในการพูดมันเป็นกลางที่สุดมันทำยากมากนะเพราะว่าตัวเองจะขายของแล้วพอเราจะขายของเราต้องพูดแต่ข้อดีของของชนิดนั้นมันก็เลยทำให้เฮ้ยมันเริ่มไม่เป็นกลางละนะครับแล้วพอขายของเสร็จเกิดอะไรขึ้น มันก็เริ่มไปแบบเฮ้ยถ้าเราโฆษณาไปอีกนิดนึงให้สรรพคุณมันดูดีมากกว่านั้นเราจะขายได้เยอะกว่านั้นเลยมันจะติดไปในเรื่องนั้นทันทีแล้วถ้าเกิดคุณพูดกลางๆเนี่ยไม่มีคนซื้อคุณนะเออดังนั้นเนี่ยคนที่เริ่มขายอะไรสักอย่างมันก็จะเริ่มแบบไกลจากความเป็นจริงไปเยอะแล้วอะมันจะออกไปโดยอัตโนมัติด้วยตัวเองเพราะไม่งั้นจะขายทําไมตั้งแต่แรกนะครับมันไม่ได้ตังค์อะมันจะขายก็ต้องเอาตังค์รู้ไหมฮะต้องเอากําไรนะก็ต้องพูดสรรพคุณให้มันดูเออเว่อรหวาานนควมดั หรือบางทีก็ไปแขวะยี่ห้ออื่นเขาอีกบอกว่าโอ้ไอตัวนี้ของยี่ห้ออื่นนะมันมีน้ําตาลเยอะของฉันเนี่ยเป็นของแท้ไม่มีน้ําตาลอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ไปแขวะของอื่นเขานะฮะก็จะมีอย่างนี้ขึ้นมาเรื่อยๆนั้นของผมเนี่ยถ้าใครจะให้มาโฆษณาของพวกนั้นนะฝันไม่เถอะไม่มีทางที่ผมจะทํางานร่วมกับพวกคุณได้หรอกครับนะแต่อย่างนี้ผมก็โฆษณาของตัวเองเหมือนกันนะเช่นอะไรบริษัท e o l i f e m a t ของผมผมก็โฆษณาเหมือนกันนะถ้าผมจะเป็นพรีเซนเตอร์ก็คงพรีเซนเตอร์บริษัทตัวเองนี่แหละไม่ได้สนใจด้วยนะครับ แต่ผมก็ไม่ได้เชิญชวนว่าคุณว่าจะต้องมาตรวจกับผมนะหรือว่ามาหรือว่ามารักษาที่บริษัทผมหรือว่าซื้อซีแฟลกกับผมคุณจะซื้อยี่ห้อไหนก็ได้ถอให้มันรักษาห,หายแล้วกันนะครับแต่สิ่งหนึ่งซึ่งผมจะไม่สามารถทําให้คุณได้ก็คือถ้าคุณซื้อของบริษัทอื่นแล้วจะมาที่บริษัทผมเพื่อที่จะขอให้ผมช่วยตั้งเครื่องหรือช่วยทําอะไรสักอย่างอันเนี้ยไม่ได้นะครับเราถือว่าคุณซื้อจากที่อื่นก็อันนี้ต้องไปหาที่ที่คุณซื้อมาสินะมันจะข้ามพาม,ม,มา,กามาากน มาเซอร์วิสได้ไหมก็ได้เหมือนกันคิดราคาเพิ่มนะครับเพราะว่าอ้าวก็คุณไปหาของคุณมาเองอ่ะเรื่องของคุณใช่ไหมไม่ใช่เรื่องของทางบริษัทนะเราต้องตรงไปตรงมาแบบนี้เหมือนกันนะครับอืมแต่ถ้าอย่างอื่นก็ผมแค่คิดว่ายังคงรักษามาตรฐานของตัวเองได้นะครับในเรื่องของการให้ความรู้นะความรู้ก็จะเป็นสิ่งที่ผมพยายามหามาเป็นความรู้ที่ผมจะให้กับตัวเองแล้วก็ให้กับคนในครอบครัวดังนั้นเนี่ยเรื่องนี้ผมไม่รู้คุณจะมั่นใจได้แค่ไหนว่าเอ๊ะมันมาจากผมพูดก็ต้องพูดได้สินะ ไทพูดอะไรก็พูดได้ว่าพูดแล้วดีครับเอาดีเข้าตัวเอาเสียให้คนอื่นนะครับแต่นี่ผมว่าคุณก็ลองพิจารณาด้วยตัวเองแล้วกันว่าคุณได้รับความรู้จากผมไปแล้วมันจริงมันไม่จริงมันถูกต้องมันไม่ถูกต้องมันยังไงบ้างนะครับอันนี้ผมแล้วแต่คุณเลยนะครับทุกคนมีสิทธิ์จะคิดได้หมดว่าผมพูดแล้วมันถูกหรือไม่ถูกนะฮะตามสบายเลยนะเอผมก็มีความรู้สึกว่าช่องผมเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยมันมันจวนจะตันหลายรอบแล้วไม่รู้จะพูดอะไรแล้วอ่ะนะครับ แล้วคือมันก็ไม่รู้อยู่ๆมีอะไรมาดนใจที่ทําให้คิดเรื่องพูดออกมาได้เฮ้ยอยู่ๆมันก็มาจากไหนก็ไม่รู้นะครับเออนผมก็ดูไปนานละนานมากๆแล้วว่าเอะเราจะหยุดพูดเมื่อไหร่เพราะว่าเราก็คิดเรื่องไม่ออกแต่อยู่ๆเรื่องมันก็มาให้พูดซะเองอย่างนั้นเลยนะครับไม่รู้ว่าทําไมเหมือนกันนะครับเราก็สามารถทํามันมีอะไรซะได้วันละหนึ่งครั้งละหนึ่งเรื่องมันออกมาได้ยังไงผมก็ไม่ยังไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันนะ ถ้าย้อนกลับไปดูรีวิวตัวเองเนี่ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยเรานี่ก็เป็นมนุษย์มหาสัจจรร์พอสมควรเลยนะที่จะหาอะไรมาพูดได้ทุกวันเนี่ยคนที่สามารถพูดได้ทุกวันแบบเนี้ยมีนะแต่มันมีทีมงานซะส่วนมากสังเกตไหมนักข่าวคนวิเคราะห์ข่าวเขาทาคนเดียวไม่ได้นะคนต้องมีทีมงานทีมงานอัดทีมงานตัดต่อทีมทีมงานทําอินเทอร์เฟซทีมงานที่ไปหาข่าวให้เขาเล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับ หรือบางทีช่องช่องหนึ่งก็ต้องมีนักข่าวหลายคนอคนนี้ทําคนเดียวไม่ได้ทาแล้วเดี๋ยววันต่อไปต้องเปลี่ยนคนอื่นอย่างเงี้ยนะครับไอ้อย่างนง้นนะ่ะคือทําทุกวันได้แต่ผมยังไม่ค่อยเจอคอนเทนต์สายสุขภาพที่มันทําได้ทุกวันแบบผมอะ่ะคือผมไปดูตามช่องอื่นนะเนี่ยมันก็มีแล้วแบบบางทีก็หายไปเดี๋ยวก็โผล่มานะครับบางทีทาทาอยู่ทุกวันแล้วอยู่หายไปเลยหายนานๆแล้วก็ออกมาเป็นคลิปแบบสั้นๆคือเริ่มแบบหมดหมดไฟหมดแรงแล้วใช่ไหมครับก็มีนะครับ แต่ผมยังประหลาดเป็นเป็นสิ่งมีชีวิตแลกประหลาดที่มันยังบ้าทําได้ทุกวันไม่รู้ทาได้ไงเหมือนกันแลนนี้ก็รู้สึกแปลกใจตัวเองนะครับถ้ามองย้อนกลับไปเรารสึกว่าเออความคิดของเราก็ได้โตขึ้นเยอะนะครับจากการที่เราพูดอย่างเงี้ยนะแล้วก็เข้าใจในสิ่งที่ตัวเองทํามาตลอดผมยังจําได้เลยว่าตัวเองทําอะไรไปบ้างในคลิปไหนอยู่ตรงตรงประมาณไหนอย่างเงี้ยยังยังจาได้อยู่นะครับแล้วก็ได้หัดไลฟ์ในปีนี้ปกติผมก็ไม่คิดว่าตัวเองจะมาไลฟ์เหมือนกันแต่ว่า อันนี้มันเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งอบอกว่าในข้อเสียก็มีข้อดีคุณคิดไหมว่าถ้าใครจำได้ย้อนไปเ,เมื่อประมาณ3-4เดือนก่อนคือผมเคยลงคลิปไว้2คลิปแล้วบังเอิญเนี่ยเวลาที่ผมอัดคลิปเนะี่ยผมอัดในมือถือนะครับแล้วก็ไปตัดต่อใน iPad นะครับเออเวลาผมตัดต่อนะผมแค่ตัดหัวกับตัดท้ายมันออกนะตัดหัวตัดท้ายใส่ชื่อ ปรับแสงแค่นั้นเลยไม่มีใส่เพลงไม่มีไม่มีแคปคัตต,ตรงกลางอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่มีไม่มีจำคัต,ตอะไรทั้งสิ้นคือลวดเดียวยาวยาวหมดนะครับอันนั้นคือการตัดต่อของผมละตัดหัวตัดท้ายดังนั้นตัดต่อของผมมันง่ายมากไม่ต้องทําอะไรเลยอะ่ะคือตัดแค่หัวกระท้ายออกจบเลยนะครับหรือว่าการเอาวิดีโอ2อันมาซ้อนกันอันที่ผมเขียนอธิบายกับอันที่มีหน้าตัวเองะเอาไปแปะแค่นั้นม่นเนี่ง่ายมากใครๆก็ทําได้นะครับก็ตัดต่อตัดต่อเสร็จป,ปุ๊บเนี่ยผมก็จะอัปโหลด โดยผ่านทาง iPad นะครับทีนี้มันจะมีไอวิดีโอสอันเนี่ยที่อัปโหลดทาง iPad แล้วมันด้วยสัญญาณในตเตอร์เนตอะไรไม่รู้นะครับมันก็ค้างอยู่ว่าค้างอยู่ใน iPad เขียนว่าแบบจะอัปโหลดต่อหรือจะแคนเซลใช่ไหมครับแต่ตอนนั้นผมก็ไม่รู้อะไรเหมือนกันคือมันมันค้างอยู่ในเครื่อง iPad แต่ว่าพอเอาเดินเข้ามาในบ้านเนี่ยมันอัปโหลดเข้าไปเรียบร้อยแล้วก็คือวิดีโอน,นั้นออกไปเรียบร้อยแล้วอยู่ใน youtube เรียบร้อยแล้วมีวิดีโอเรียบร้อยแล้ว แต่พอมาเปิดใน iPad ในแอปเนี่ยมันยังค้างอยู่นี้อยู่จะแคนเซลไม่แคนเซลผมคิดว่าเออมันคงเป็นบั๊กมั้งเป็นบั๊กเรา refresh ไอตัวแอปของ YouTube ที่เราใช้อัปโหลดเนี่ยเดี๋ยวมันก็คงจะหายไปเองเพราะมันเกะกะสายตาถ้ามันจะขึ้นให้ให้ขึ้นแบบไม่ให้ขึ้นอะไรเงี้ยเราก็จะได้เอาออกไปได้ปรากฏมันไม่หายมันไม่หายผมคิดเออมันคงเป็นบั๊กมั้งก็คือจะกดให้มันอัปโหลดต่อมันก็ไม่ไปแล้วมันก็เหลือแต่ปุ่มแคนเซลผมก็เลยเออกดแคนเซลก็ได้มันจะได้ไม่เกะกะสายตามันจะหายไปจาาาาากกกกแแอปเเรรรนคฏววุ่่ณู้้มดดซิลขึ กดแคนเซิลและไอวิดีโอของผมอะที่มันอัปโหลดไปแล้วมันรนลบไปด้วยเลยทั้งสองอันซึ่งแบบมียอดวิวเยอะมากในไอสองอันนั้นอะนะครับแล้วผมก็เลยรู้สึกลำคานะเฮ้ยมันทําไมเป็นแบบนี้นะครับอัปโหลดใหม่คราวนี้ไม่มีคนสนใจเลยกลายเป็นวิดีโอที่แบบไม่มีคนดูอะนะครับก็เลยรู้สึกเออน่าลำคาหละเรารู้สึกโมโหว,ว่าทำไมมันเป็นเช่นนั้นเราก็คิดยังงั้นหยุดทําแม่งเลยดีกว่าหายไปสักพักเนือค่อยว่ากันใหม่แต่คิดไปคิดมาก็แบบเออ ลองดูแล้วกันลองไลฟ์ดูแล้วกันเดี๋ยวมันเกิดอะไรขึ้นมาเราพูดเล่นๆไปแล้วกันปรากฏว่าไลฟ์เราเออมันก็ดีเหมือนกันง่ายด้วยนะถามว่าผมไลฟ์แล้วมันง่ายยังไงคือเราสามารถที่จะอ่านคําถามแล้วก็ตอบไปตรงนั้นได้เลยผมไม่ต้องนั่งคิดคําถามแล้วก็ไม่ต้องมานั่งพิมพ์ตอบทีละคนเหมือนกับต่อคลิปต่างๆผมซึ่งมันทาให้ง่ายมากนะครับแล้วเรื่องของการตอบคําถามในไลฟ์ของผมเนี่ยผมมองว่าผมก็ตอบได้เร็วพอสมควรนะถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของการแพทย์มาถึงปุ๊บก็ตอบปั๊บเลยอย่างเงี้ยนะครับ แล้วก็อ่านได้ค่อนข้างเร็วนะซึ่งผมมองว่าเฮ้ยมันแปลกดีเวลาที่ผมดูช่องคนอื่นเวลาที่เขาไลฟ์ผมก็เคยไปดูคนอื่นไลฟ์เหมือนกันนะในเรื่องเรื่องสุขภาพผมรู้มากว่าความแตกต่างของผมที่ผมมองตัวเองกับผมมองคนอื่นเนี่ยมันต่างกันยังไงผมมองว่าตัวเองเนี่ยเพี้ยนมากเลยตอบไปได้ยังไงวะทุกคําถามที่มันควรจะต้องตอบเร็วด้วยนะครับแล้วก็คือมาปุ๊บเราก็ตอบได้เลยแต่ช่องอื่นที่ผมไปดูเนี่ย เหมือนจะเล่าอะไรทะเลไปไกลเล่าเรื่องคุยเล่นนะครับตอนมาถึงตอนต้นไลฟ์นี่คือคุยอะไรไม,ไม่รู้สเพเหตุละยังไม่ทันยังไม่เข้าเรื่องเสถียรผ่านไปนานแล้วกว่ามันจะเรื่องเข้าเรื่องผมฟังตอนนั้นผมก็เบื่อก็าต้องรีบรีบเร่งไปตรงที่มันมีเนื้อหาแล้วมันมีอยู่นิดเดียวแล้วก็หายไปเลยแล้วก็เฮ้ยเดี๋ยวนะนี่คือไลฟ์ในการตอบคําถามทางสุขภาพทางการแพทย์อย่างนั้นเหรอมันไม่น่าใช่นะครับนั้นอนะ่ะใช่ไหมครับหรือว่าผมมาตรฐานสูงเกินไปก็ไม่รู้ก็เลยต้องทําแบบนั้นนะครับ ก็เลยได้ทําอะไรใหม่ๆในเรื่องของช่องแล้วก็รู้สึกว่า mm hmm. ออไอเดียเราไม่ตันนะจริงๆจะตันหลายรอบมันก็ไม่ตันสักทีเดี๋ยวมันอาจจะตันก็ได้ไม่มีใครรู้นะครับขอบคุณคุณแอนนี่แจ็คนะครับที่สนับสนุนมาเนาะอาหารเสริมที่ทําให้เซลล์ยาวขึ้นอายุเซลล์อ่อนลงมีจริงหรือเปล่าครับไม่มีจริงครับอย่าไปเชื่อนะยาอะายบ้างในนะทางการแพทย์ช่วยฟื้นฟ,นฟนูสมรรถภาพทางเพศในผู้ป่วยเบาหวานได้บ้างถ้าผู้ป่วยเบาหวานดูแลได้ด้วยตัวเองจนดีแล้วเนี่ย ก็แน่นอนว่าคุณอาจจะต้องกินยากลุ่มไวอากกรานี่แหละนะครับซิเดนาฟิลบาเดนาฟิลอะไรพวกนี้ซีาริสนะครับมีอยู่ตัวเดียวเลยตัวอื่นไม่มีนะครับแต่ตัวเบาหวานเองอะ่ะมันทําให้คุณเสื่อมสมรรถภาพทางเพศได้ถ้าเกิดคุณควบคุมมันไม่ดีนะแล้วก็บางคนจําเป็นต้องกินยาบางกลุ่มซึ่งมันมีผลต่อสุขภาพทางเพศเช่นยากลุ่มเบ er. ต้าบล็อกเกอร์แต่มีแต่บางคนจำเป็นต้องกินครับเพราะมันเป็นยาที่ ช่วยในเรื่องของโรคหัวใจถ้าเกิดคุณมีโรคหัวใจแล้วแล้วคุณไม่กินนะคุณหวังว่าคุณจะได้มีประสิทธิภาพทางการเพศเยอะๆอย่างเงี้ยน,นะครับคุณอาจจะตายด้วยโรคหัวใจแทนดังนั้นนีต้องระวังตรงนี้มากๆนะครับถ้าหมอค่อยให้กินก็คือจําเป็นต้องกินแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากกินจริงต้องถามหมอว่ามันสามารถเปลี่ยนเป็นตัวอื่นได้บ้างหรือเปล่านะครับเพราะบางทีมันเปลี่ยนไม่ได้จริงนะที่นี่มีพลุกขายเหมือนไทยไหมมีครับมีบ้างแต่ไม่ค่อยมีใครใช้เท่าไหร่เขามีการควบคุมอย่างดีนะครับ อทำยังไงให้มีเซลฟ์เอสติมเยอะๆเซลฟ์เอสติมสำหรับผมคือการเคารพตัวเองก่อนนะครับคุณต้องให้ความเคารพกับตัวเองก่อนการจะให้ความเคารพกับตัวเองได้ก็ต้องมองเห็นข้อดีของตัวเองก่อนครับถ้าคุณมองเห็นข้อดีของตัวเองอ่ะซึ่งจริงๆทุกคนต้องมีนะแต่คนที่ไปไปโทษว่าฉันไม่มีอะไรดีสักอย่างเลยคนนั้นเขาก็ดีฉันไปที่ไหนก็โดนว่าเปล่าเลยครับมันไม่มีข้อดีเพราะว่าคุณไม่เคยคิดกับตัวเองในแง่ดีสักทีหนึ่งนั่นแหละคุณต้องคิดกับตัวเองในแงด่ดีแล้วเขียนมมันออกา แล้วก็เชื่อมันอย่างนั้นจริงๆเหมือนอย่างชื่อคลิปเนี่ย manifest คุณต้องเชื่อในสิ่งที่คุณทําได้ดีจริงๆว่ามันดีแล้วคุณจะแสดงหรือ manifest ออกมาเบื้อนหน้าทําให้คุณมีความเกิดเซลล์เอสติมขึ้นนะครับต้องทําแบบนั้นนะทำไมวันนี้ถึงตั้งชื่อว่า manifest เพราะว่าผมดูหนังเรื่อง manifest ครับ อืม,มาแมวสัตว์เลี้ยงที่กลัวพลุนะครับน่าสงสารมากก็เมื่อกี้อย่างที่แนะนําไปครับว่าจะทํำยังไงร,รีวิววัดไทยไม่น่าจะได้รีวิวนะครับผมคงไม่เอากล้องไปถ่ายวัดไทยแล้วก็เดินไปเดินมาอย่างนั้นนะะพี่กระต่ายใจร้ายกับผมมากนะครับพาตัดผื่นขึ้นตัวไปโลกนอนไม่หลับและโดนงูกัดนะครับ อันนั้นก็ต้องระวังนะปีหน้าปีงูใหญ่นะคุณอาจจะโดนงูตัวใหญ่กัดก็ได้นะครับใช่ไหมฮะกระต่ายเนี่ยมันยังยังไม่เป็นงูเนาะปีหน้างูตัวใหญ่เลยนะครับงูเบิ่มเทิมเลยมังกรด้วยงูขนาดยักษนะ์อะแต่หวังว่าจะไม่ใช่คอมโ o ดโรดราก้อนเนาะใช่ไหมครับลูกชายชอบดื่มอาหารเสริมเขาเล่นกล้ามเป็นอันตรายหรือเปล่าก็เป็นได้เหมือนกันครับ โดยเฉพาะผลเอ็กซเรย์สามารถใช้ AI มาแทนได้รู้ไหมครับครับได้ได้นะครับแต่จะถูกแค่ไหนนี่อีกเรื่องหนึ่งนะครับลุงแม่ไปเอะชนโกหกคนไข้หรือเปล่าครับเห็นคนไข้ไปกันเยอะมากาไม่ได้โกหกอะไรคนไข้เนาะแต่บางอย่างเนี่ยเช่นแบบฉีดวิตามินอะไรอย่างเงี้ยหลอกลวงแง่แง่ทำเคีเลชั่นไอ้นี้ของจริงอะหลอกลวง ทำไลฟ์บลัดอนาลัยสิไปเจาะเลือดแล้วก็ตรวจได้ทุกอย่างว่าโรคนี้อันนี้หลอกลวงแน่นอนนะครับหรือว่าการไปสแกนร่างกายคือไปจับอะไรสักอย่างแล้วให้มันสแกนว่าโอ้นี่ม้ามีปัญหานี่กระดูกมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยของหลอกลวงแน่นอนนะครับแต่น่นอนมันทํากําไรให้เขาได้อ่ะเขาก็จะหลอกลวงคุณด้วยการไปตรวจฟรีนะครับตรวจฟรีแล้วเป็นยังไงต่อขายคอสขายอะไรขายพวกคีเลชั่นคีเลชั่นขายแล้วเท่าไหร่ก็คอสหนึ่งก็ต้องเนี่ยต้องทำไปหลายๆเดือนซื้อคอสทั้งปีเลยไหมครับอะไรอย่างงี้ยนะตื้อด ไม่ซื้อเป็นไงไล่ออกไปเลยโกรธไม่พูดอา้าวอะไรวะอะไรอย่างี้ใช่ไหมฮะผมต้องการเล่าเกมกับอาจารย์คือว่าให้อาจารย์นึกชื่อสินก12ชนิดนกอะไรก็ได้ให้จําชื่อตัวแรกกับตัวสุดท้ายไว้ไว้จาชื่อไม่หมดนะครับผมนึกชื่อนก12ชนิดไม่น่าจะได้เนาะผมผมนึกชื่อ,ช,อชื่อแรกกับชื่อสุดท้ายเลยได้ไหมไอ้ตรงกลางไม่ต้องนึกเดีย๋ยะ เออก็คงไม่ได้เนาะไม่งั้นเดี๋ยวเกมมันไม่เป็นเกมเพราะมันเป้าหมายของนกชนิดแรกก็คือสิ่งแรกที่แวบ,บเข้ามาในสมองนะครับแล้วก็สิ่งสุดท้ายคือหลังจากที่คุณคิดทุกอย่างไปจนหมดแล้วเนี่ยเคนมันออกมาตัวสุดท้ายเนี่ยคือนกอะไรมากกว่าแต่บอกว่ามันคงใช้กับผมไม่ได้หรอกครับเพราะว่าถ้าผมคิดไม่ออกสิ่งที่ผมจะทําก็คือผมจะเซิร์ชชื่อนกต่างๆแล้วก็ดูว่าชื่อไหนมันถูกใจก็จะเอาตัวนั้นแหละเป็นตัวแรกไอ้ตัวหนึ่งก็เป็นตัวสุดท้ายดังนั้นเนี่ยก็จะไม่ได้ในนสิ่่่งงทีคคุณต้อกาารรจะถยะับ เออคุณรู้ไหมว่าผมชอบนกอะไรอางงี้ดีกว่าถ่ายคุณคือเลยผมชอบนกอะไรลองลองถ่ายดูนะครับเอ่อคลิปออกกำลังกายสิบห้านาทีวันเสาร์ตอนนี้ไม่เห็นเสาหน้าครับไม่ใช่เสานี้นะครับนั้นคลิปนั้นเดี๋ยวจะออกเสาหน้าเนาะจะคือคลิปออกกำลังกายอะ่ะผมเข้าใจเลยว่าบางทีบางคลิปเนี่ยผมก็ ออกยากจนเกินไปจนคนมันทําตามไม่ได้นะครับคือมันต้องบ้าพอบ้าลพลังพอสมควรถึงจะไปทําอย่างนั้นได้เช่นแบบวิดพื้นแบบกระโดดได้อย่างเงี้ยน,นะครับหรือทำมัสโซอัพนะครับเหมือนที่ผมทําไปเมื่อปี2ปีที่แล้วอะนะครับแต่ก็คิดว่าเอ้ในอย่างนั้นต้องทำอะไรที่คนทาตามง่ายๆดีกว่าทั้งได้ทาแบบง่ายแล้วก็แบบยากอย่างเงี้ยน,นะครับอย่างวันที่วันเสาร์หน้าที่จะลงเนี่ยก็จะเป็นคลิปเรื่องออกกําลังกายที่บอดีเวทถือดัมเบลนะครับดัมเบลก็เอาเบาๆ,ๆนะครับสิบห้าปอนด์นะ ถ้าเกิดคนไหนที่เป็นผู้หญิงอ่ะสิห้าปอนด์ไม่ไหวหนึ่งปอนด์ก็ได้หรือศูนปอนด์ไม่ต้องถือเลยก็ยังได้นะครับอืมก็เบาๆก็ได้ถ้าเกิดคนไหนที่แบบแข็งแกร่งหน่อยอยากจะลองทําตามผมก็ถือหนักเท่าผมนะถ้าเกิดว่าคนไหนแข็งแกร่งกว่านั้นอยากจะถือย0 30ิบสาสปอนด์ตามสบายเลยนะครับดังนั้นมันสามารถปรับระดับความยากได้เนาะผมใช้น้ำหอมผู้หญิงเยอะมากกลิ่นกุหลาบกลิ่นเบอร์รี่นะครับดีเลยครับนะผมก็ชอบนะครับกลิ่นกุหลาบ กินกุหลาบไม่ชอบของอะไรบ้างครับแต่มันมีหลายๆคนชอบออโรสนะครับใช่ไหมฮะออโรสนี่ก็ผมก็หอมเหมือนกันนะมันเหมือนเหมือนพิ่งอาบน้ำออกมาใหม่ๆอย่างเงี้ยออโรสจะหอมนะครับบางคนก็ชอบออรแคปิตอลนะครับของดิฟทีกเนี่ยถ้าเป็นของอาร์เทเลียดิโซมันจะมีมันจะมีกลิ่นกุหลาบอันนึงหอมมากเลยชื่อ,อรโรสออมายเอนะครับ ผมไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะแต่ว่ามันหอมดีนะครับถ้าไม่เคยดมก็แนะนำลองไปหาดมดูนะครับของอัลเทเรเดโซร์มันเป็นก,กลิ่นกุหลาบที่แปลกดีนะหอมดีนี้เป็นปีที่ไม่มีความสุขรอผลซีทีของผู้มีคุณท่านหนึ่งคาดว่าจะไม่ได้รับข่าวร้ายจากผลนะครับอืมบางทีความจริงมันก็เป็นสิ่งที่โหดร้ายเนาะแต่ว่ามันจะ คิดยังไงกับมันมันก็เป็นอย่างนั้นนะเราก็ต้องเราก็ต้องมีสติแล้วก็มองที่เนื้อแท้ของความเป็นจริงนะครับแล้วเราก็คิดวางแผนวิเคราะห์ไปหลังจากนั้นต้องบอกอย่างที่ผมบอกนะครับโรคทั้งโรคทุกอย่างในโลกใบนี้นะครับมันรักษาให้หายไม่ได้แต่ไม่ได้ปแปลว,ว่าเราทําอะไรกับมันไม่ได้นะเออหนุ่มเกาหลีแต่งหน้ากับกลุ่มฝังเป็นอะไรที่เห็นแล้วไม่คิดถึงว่าเป็นเกย์เลยครับก็เหมือนกับตอนแรกที่ผมไปญี่ปุ่นนะ่ะ ผมไปญี่ปุ่นเนี่ยเห็นทุกคนกันคิ้วหมดเลยผู้ชายอะ่ะคิ้วบางๆอะ่ะแล้วคุณเขียนค,ค,ค,คิ้วบางๆผมมองว่าเกเรต่งประเทศรืองไงวะอะไรเงี้ยครับเปล่าเลยนะั่นคือแฟชั่นปกติของเขาแล้วเขาชอบด้วยนะคนญี่ปุ่นนะผมไปแล้วเพื่อนผมเนี่ยก็เพื่อนผมมันไม่ได้ทําไม่ได้กันคิ้วผมก็เลยถามมันว่า ي, เฮ้ยเนี่ยเรามาญี่ปุ่นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราสังเกตได้เลยนะผู้ชายทุกคนมันทำไมมันกันคิ้วกันหมดเลยวะมันเป็นตุ๊ดหรือเปล่าเนี่ยนะเพื่อนขาบอกโอ๊ยไม่ใช่อันนั้นคือแฟชั่นที่แบบ ที่นี่เขาฮิตกันมากเลยนะสาวชอบเนี่ยต้องแบบกันคิ้วบางๆเลยแบบดูเท่อะไรเงี้ยแล้วเราก็ถามเพื่อนเราไปงุ้ยกันนะไว้คิ้วทำไมเยอะแยะอย่างเงี้ยเป็นบุชี่คิวนะครับเร้วเาบอกอ๋อก็แล้วแต่คนชอบแต่ฉันไม่ชอบอะไรเงี้ยเเออก,ออก,ก็ก็ดีเนาะมันก็มีแบบนั้นเหมือนกันสกินแคร์ของผมเนี่ยเออสกินแคร์ของผมมีมีเยอะมากหลากหลาย,ลายแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับ จริงๆสกินแคร์ตัวที่ผมใช้บ่อยๆผมจะใช้ซีรั่มอยู่2ตัวนะครับตัวหนึ่งทั้ง2ตัวเป็นยี่ห้อเดียวกันแหละยี่ห้อเนี้ประเทศไทยมีของเกาหลีชื่อ Nine w i s h e s นะครับไม่น่าแพงเท่าไหร่นะครับ Nine w i s h e s ซึ่งบางทีผมก็สลับไปใช้ซีรั่มของยี่ห้ออื่นเหมือนกันที่มันเป็นเมื่อหอยทากอะไรเงี้ยมันเอ๊ะเพราะว่าผมเป็นคนชอบหอยทากอยู่แล้วนะหน้าตามันดูน่ารักดีนะครับดังนั้นเวลาที่มันมีอะไรเกี่ยวข้องหอยทากผมก็จะเฮ้ยน่าสนใจเอามาใช้ม้างดีกว่านะครับ ล้วผมเลือกไงผมก็เลือกอันที่มันราคาถูกสุดอ่ะเอ๊ะมันเจ๋งดีวะ่นะราคาถูกขวดต้องมาเริ่มเทิมหน่อยนะครับเราก็เอามาใช้นะนั่นคือวิธีในการเลือกของผมนะแต่ตัวแพงถามว่าผมมีไหมมีแล้วก็ใช้ไปเรื่อยๆบางทีก็เคยใช้ผมก็เคยใช้กลุ่มแพงๆเลยเหมือนกันนะครับที่คนอื่นเขาใช้กันนะฮะสีเขียวๆอ่ะนะฮะวันนี้วันเกิดคุณ อาริฟินนะครับอยากอยู่ข้ามปีกับอาจารย์แต่วันนี้ผมไม่ได้อยู่ข้ามปีนะครับเดี๋ยวคงต้องไปวัดก่อนนะไปเต้นๆเ,เลยครับเอาให้สนุกเลยคุณ Anonymous คำว่า Unisex กับ LGBTQ ต่างกันยังไงคะ Unisex เนี่แปลว่าไม่ว่าเพศไหนก็ใช้ได้นะครับอย่างน้ำหอมบางชนิดเนี่ยคือเขาทำมาเพื่อให้มันไปทางผู้หญิงมากกว่าบางชนิดก็ทำมาให้ทางผู้ชายมากกว่าแต่จริงสลับกันก็ได้ หรือน้ำหอมบางอย่างผู้ชายกับผู้หญิงใช้แล้วกลิ่นมันก็โอเคทั้งคู่นะครับก็เป็นน้ำหอมยูนิเซ็กซ์แต่ LGBTQ เนี่ยเป็นเพศที่ไม่ใช่เพศที่เราเกิดมาไม่ใช่ผู้ชายกับผู้หญิงอะนะครับ LGBTQ ไม่ใช่เป็นคำคำเดียวนะ Lesbian Gay Bi Trans Queer แล้วจริงมันมี Additional แล้วก็ Plus อีกนะครับ LGBTQa p l อะไรเงี้ยเยอะแยะไปหมดนะครับเพราะว่าเพศของเราเนี่ยมันเป็นความคิดความรู้สึกแล้วมันก็ไม่ต้องอยู่กับ สิ่งที่มีในตามร่างกายคุณอาจจะเป็นเพศหญิงที่คิดว่าตัวเองเป็นผู้ชายแต่ดันชอบผู้ชายด้วยก็ได้เออประหลาดไหมล่ะเพราะสมัยก่อนนะเราบอกเฮ้เลสเบียนคืออะไรเลสเบียนก็คือผู้หญิงที่ชอบผู้หญิงด้วยกันทอมคือผู้หญิงที่ชอบผู้หญิงแต่ว่าทอมมันจะต้องเป็นการแสดงออกเป็นผู้ชายถ้าเลสเบียนก็อาจจะเป็นผู้หญิงที่ชอบผู้หญิงแต่ตัวเองแสดงออกเป็นผู้หญิงอย่างเงี้ยแล้วคุณอาจจะมีเพศประหลาดก็ได้นะคุณเป็นคุณเป็นทอมบอยคุณเป็นผู้หญิง ที่แสดงอ,ออกตัวเป็นผู้ชายแต่คุณดันไปชอบผู้ชายเป็นงานแปลกไหมล่ะโลกมันเป็นอย่างนี้แหละครับนะหรือผู้ชายที่ทําตัวเป็นเกย์แต่ชอบผู้หญิงไม่ชอบเกย์ด้วยกันมีนะครับไม่ได้ปแปลว่าไม่มีนะประหลาดไหมหรือบางคนเนี่ยทำตัวเป็น metrosexual ก็คือออกมันเหมือนตุ๊ดเลยอะ่ะแต่ไม่ชอบผู้ชายชอบผู้หญิงมีนะครับโลกเรามันมีอะไรแบบนี้เยอะแยะไปหมดแล้วดังนั้นคําว่า u n ็ก e x หรือ lgbtqa เนี่ย มันไม่ใช่อย่างเดียวกันมันไม่ใช่การอธิบายในสิ่งสิ่งเดียวกันนะครับผมไม่ได้มองว่ามันเป็นของประหลาดนะนเป็นเรื่องปกตินะครับผมชอบสีโทนไหนเป็นพิเศษไหมครับชอบสีโทนที่สวยครับอืมซื้อหินกับเล่นกล้ามผมว่าไหนง่ายกว่ามันก็เหมือนเหมือนกันนะครับต้องถามคุณจิมมากกว่าความรู้เรื่องอาวุธสายลับ ไม่มีความรู้เรื่องแบบนั้นเลยครับอืมวันนี้เป็นวันที่มีความสุขได้ของที่มีความหมายต่อการตัดสินใจในอนาคตแล้วก็ถ่ายรูปก,กล้องกล้องถ่ายหนังสมัยก่อนมาด้วยคุณได้กล้องถ่ายหนังสมัยก่อนมาหรือเปล่าเอออันนี้จะเจ๋งดีนะครับถ้าได้มานะเปิดกลุ่ของสะสมไม่น่าจะมีนะครับ ต้นยางอินเดียดําเหมือนกันเป็นหมอไม่ต้องลดน้ำบ่อยๆมันไม่ต้องลดน้ําบ่อยครับต้นเนี้นะอาทิตย์ละครั้งก็พอหรือบางทีสองอาทิตย์ครั้งก็ได้นะครับเมืม่ออ่านหนังสือแล้วมีเพลงไม่สาั่างรัดโฟกัสกับหนังสือที่อ่านได้นะครับไม่จะร้องเพลงที่ได้ยินในขณะหรือสนใจว่าเสียงในทีวีนั้นพูดอะไรควรจะแก้ไงก็ปิดสิครับนะ ถ้าสมาธิเรายังไม่แข็งแกร่งพอที่จะทําแบบนั้นได้ก็ปิดดีกว่านะครับหรือไม่ฉะนั้นก็เปิดเพลงที่มันเป็นเพลงบรรเลงนะฮะมันจะได้ไม่มีเนื้อหาอะไรอยู่ในนั้นนะครับได้คุณจิปกรจิตปกรนะครับบอกว่าช่องอื่นถามไม่เถอะไม่เคยได้คําตอบนะเออก็เออ,เอ,อผมก็เคยสงสัยเหมือนกันนะว่าช่องอื่นทำไมเขามีแอดมินทำไมเขาไม่ให้แอดมินช่วยกันตอบนะเนาะอันนี้แปลกดี ไน้่หนังสือทุกวันนะครับเช่นนี้ก็ดีแล้วครับมีฟอนฟันยันเก่งแนะนำไหมครับผมไม่รู้จักเลยครับต้องไปลองถามเพื่อนๆของคุณดูเนาะผมจริงๆตอนกลับไทยอสมัยก่อนผมทำฟันกับโรงพยาบาลฟันแต่ว่าตอนหลังเขาย้ายไปอะ่ะมันก็ไกลบ้านขี้เกียจไปอะ่ะก็เลยไปใกล้ๆบ้านในตรง CDC มันจะมีผมจำชื่อคลินิกไม่ได้ละนะแต่ว่าเป็น เป็นของภรรยาอาจารย์ชัดชาติเอ้ยไม่ใช่ภรรยาอาจารย์ฉันชายไม่ใช่ชัดชาติเลยนั่นเขาเลิกกันไปละนะภรรยาอาจารย์ฉันชายครเป็นหมอฟันนะครับอยู่ที่นั่นนะผมวม่าหาตรงนี้มันใกล้บ้านดีแล้วเดินไปถึงก็ก็เข้าไปเลยเพราะว่าอยู่อยู่ติดกับบริษัทผมเลยอะบริษัทผมอยู่ตึกนั้นอนะ CDC นะครับเดินไปนิดนึงก็ถึงเลยเราก็เออทำตรงนี้แล้วกันใกล้บ้านดีนะครับ รู้จักดเรเดรย์หรือเปล่าเป็นแพทย์โรคผิวหนังนะครับทุกครั้งที่เธอทําคลิปจะจบท้ายด้วย will see you guys tomorrow แสดลงคลิปไม่รู้เอาเรื่องอะไรเยอะๆที่ไหนมาพูดทําได้อืก็มีนะครับจริงๆหมอผิวหนังเนี่ยอาจจะมีเวลามากกว่าผมพอสมควรเลยนะซึ่งก็ดีนะแต่ไม่ได้รู้จักเขานะครับนะไม่รู้เหมือนกันหลักการคิดและหลักการใช้ชีวิตผมไม่ใช่ไลฟ์โค้ชนะครับดังนั้นเนี่ยหลักการคิดอะไรของผมมันอาจจะประหลาดหน่อยนะ ขอบคุณคุณพกามาตนะครับที่สนับสนุนมานะครับช่วยยกตัวอย่างประโยคที่มีคำว่า manifest ให้ดูหน่อยอืมก็เหมือนเหมือนเมื่อกี้ที่ผมบอกไปอะ what does covid manifest how does covid manifest หรือเราจะบอกว่า diabetes can manifest as polydipsia polyuria something like that you know เราก็ใช้คำนี้ในการ manifest ได้นะครับ this disease can manifest as rashes แบบนี้นะครับนมทำให้กระดูกพูนจริงไหมครับไม่จริงครับอย่าไปสนใจมันมีคนที่จะเล่นข่าวอะไรปลาปลาอย่างเงี้ยกระดูกมันไม่ได้พูนจากการที่คุณกินนมเข้าไปนะครับไม่เกี่ยวอะไรเลยด้วยซ้ำไปคนพวกนี้เข้า,อ,าอะไรมาพูดหรือไมเขาเข้าใจแค่กึ่งเดียวว่าเออคนส่วนใหญ่เนี่ยมันมีปัญหาในการดูดซึมนมเข้าไปในร่างกายนะดังนั้นถ้า เขามีปัญหาเรื่องออไม่มีเอนไซม์แบคทีสก็สามารถทําให้เขามีปัญหาเรื่องการดูดซึมนมเข้าไปกินเข้าไปก็จะท้องเสียท้องเสียก็น่าจะทําให้เกิดการลําไส้อักเสบลาไส้อักเสบก็น่าจะทาให้การดูดซึมแคลเซียมแล้วก็พวกวิตามินดีต่างๆเนี่ยมันเสียไปด้วยดังนั้นถ้าเกิดว่าเขากินนมเข้าไปท้องเสียดูดซึมไม่ได้ก็น่าจะทําให้กระดูกพรุนได้คือตีความไปเรื่อยเลยอะ่ะไกลขนาดนั้นแล้วก็อ้างว่า อ๋อเพราะคนส่วนใหญ่มีปัญหาเรื่องนี้การกินนมจึงแปลว่าคุณจะต้องกระดูกพรุนอันอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าสรุปแบบ over extrapolation เลยคือมั่วไปเลยนะครับอืมคือไกลเกินไปอ่ะแลวจริงๆการ extrapolate เนี่ยผมอยากจะให้คุณถ้าคนไหนเก่งคณิตศาสตร์นะเออในนี้มีใครเก่งคณิตศาสตร์ไหมคุณลองไปค้นคำว่าอะไรอ่ะอ่อ โอ伊เลอร์เซอร์เคิลมั้งเดี๋ยวผมลองเซิร์ชเข้าไหนใช่โอยเลอร์เซอร์เคิลหรือเปล่าโอ伊เลอร์มีแต่ e อ l เลอร์เซอร์กิตรอ伊เลอร์เซอร์เคิลไหมใช่ e อ l เลอร์เซอร์เคิลเออคุณลองไปหาคุณลองไปหาเรื่องโอ伊เลอร์เซอร์เคิลโอ伊เลอร์เซอร์เคิลเนี่ยมันเป็นปัญหาอันหนึ่งคือมีวงกลมอันหนึ่งแล้วก็มีจุดบนจุดบนเส้นรอบวงแล้วมันจะลากเส้นมาตัดกันตรงกลางนะครับ ม,มันจะถามเลยว่าถ้ามีจุดเพิ่มขึ้นตามไอ้เส้นระวงเนี่ยทีละหนึ่งสองสามสี่อะไรพวกนี้ยมันจะมีมันจะมีจุดตัดกันกี่จุดผมจําไม่ได้จริงๆนะจุดแรกที่มันตัดมีหนึ่งสองสี่แปดสิบหกหรืออะไรเงี้ยแต่อันต่อไปมันจะไม่ใช่สามสองมันจะเป็นสามสิบเอ็ดเออถ้าคนคิดเหมือนแบบเอ้ยเนี่ยมันก็ต้องคูณสองไปเรื่อยๆสินะครับถ้าคูณสองข้นต่อไปก็ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วมันลงสามสิบเอ็ดได้ยังไงครับนี่คือเป็น ตัวอย่างหนึ่งของการที่เรา extrapolate การการมองไปข้างหน้าตีความที่มันมั่วเกินไปโดยที่คิดว่าไอ้สิ่งที่ผ่านมาต้องเป็นแบบนั้นแล้วแนอนาคตต้องเป็นแบบนี้นะครับการตีความแบบนี้มักจะผิดนะปัญหานี้คือเป็นปัญหาที่ทําให้คนแบบรู้เลยว่าต้องทํำยังไงนะครับอย่างลองหาดูนะครับ oiler circle คือสะกด EU LER นะครับแล้วก็ circle ที่แปลว่าวงกลมนะครับไม่ใช่ EU LER ถูกละ circle ลองหาดูนะครับ แล้วถ้าเกิดคุณเก่งคณิตศาสตร์จริงๆนะคุณต้องหาได้ว่าทําไมมันถึงเป็นเช่นนั้นการเขียนลำดับเลขเนี่ยมันจะลำดับอะไรต่อไปนะครับผมไปให้คุณนิดหนึ่งใช้ permutation นะครับอันนี้ผมเป็นปัญหาที่ผมเคยเล่นตอนมาตอนมัธยมนะฮะตอนมอปลายตอนนั้นนะเลขนี้ผมก็ไม่เบาเหมือนกันนะก็มีความสามารถพอตัวเหมือนกันเลยแหละต้องใช้ permutation ในการในการคิดแล้วมันจะคิดยากหน่อยนะครับยาก ไม่หน่อยอะยากมากเลยนะครับเพราะมันต้องใช้หลายๆหลายๆวิธีในการคิดพวกนี้ออกมาไม่ใช่ permutation เป่าๆมันต้องเป็น permutation แล้วบางทีเราต้องรูอ้อะไรอ่ะจำนวนพื้นที่ในในพื้นที่ปิดมันจะเรียกอะไร identity อะไรสักอย่างผมจำไม่ได้ละนะครับแต่มันต้องใช้วิธีคิดอย่างนั้นเหมือนกันนะครับ้าสูตสามารถทานได้ในตานเกิน2ปีหรือเปล่าได้ครับ ถาปโซตัวนี้น่าจะเป็นตัวชื่อว่าเมทิมาโซเป็นยาไทรอยตัวหนึ่งนะครับแต่ปัญหาของการทานานานๆในบางคนนะมันทําให้มีการกดการทํางานของไขรกระดูกได้ดังนั้นเนี่ยจะต้องมีการตรวจติดตามค่า C b c คอมพล็กซ์ดัคา์อยู่เป็นเรื่องๆเป็นช่วงๆนะครับเพื่อให้แน่ใจว่ามันมีปัญหาตัวนี้นะครับบางทีหยุดกินแล้วก็หายนะแต่ถ้าบางคนหยุดกินก็กลับมาเป็นใหม่ก็ต้องไปดูด้วยนะครับว่าทนไหนมีอะไรปีที่ผ่านมามีผ่าตัดปอดเยอะแค่ไหนนะครับ 60เคสนะครับปีหน้าผมชงเต็มร้อยเปอร์เซ็นใช่ครับเตรียมวิธีในการทําบุญไว้แล้วนะครับเดี๋ยวกลับไทยเนี่ยผมต้องไปเลี้ยงหมาทั้งหมด11ตัวเลย14ตัวสักอย่างนี้แหละแม่บอกมานะครับเดี๋ยวคงไปทํานะครับแล้วคงไปไหว้วัดวังกรกมรลราวาดตามที่ปกติผมเพื่อไปนะครับแล้วเราก็ใสายมูเหมือนกันนะแต่มูอะไรที่มันง่ายครับมูที่มันยากเราก็ไม่มูนะครับ จะได้ข้าดาวหลังไทยกี่ชั่วโมง12บชั่วโมงครับอืมปีนี้เป็นคืนสงไทยปี่เก่านะครับก็ขอขอวยพรทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งก็ได้เวลาของประเทศไทยไใช่ไหมอีกไม่กี่ชั่วโมงเองนะครับเรียนมัธยมอ่านหนังสือว่ากี่ชั่วโมงจำไม่ได้แล้วครับนานเกินนะนกแก้วนกขนทองนกพิราบกระจิบกระจาบมาคอนกยุง คิดออกแค่นี้เห็นไหมครับมันก็คิด12ตัวไม่ได้นะครับ Angry Birds เออนี่ยอันนี้หาดีนะครับตัว DNA เชื่อถือมากน้อยแค่ไหนก็เชื่อถือได้บางอย่างเท่าน,นั้นนะขึ้นอยู่กับใครเป็นคนแปลผลให้คุณนะครับถ้าจะเอาเรื่องพรสวรรค์ผมว่าเชื่อยากนะครับมันอาจจะบอกก็ได้ว่าคุณมีพรสวรรค์ทางด้านคณิตศาสตร์นะแต่ถ้าเกิดว่าคุณไปทาคณิตศาสตร์คุณอาจจะไม่ชอบก็ได้นะต่อให้คุณมีพรสวรรค์นะครับหรือบางที คุณอาจจะชอบอย่างอื่นมากๆเลยเงี้ยแต่คุณไม่เก่งด้านนั้นก็มีอย่อยางนั้นเหมือนกันนะครับดีนเอตรวจหามะเร็งมันตรวจได้เหมือนกันนะแต่ไม่ได้แปลว,ว่าคุณตรวจเจอแล้วคุณจะต้องเป็นมะเร็งเสมอไปมันก็ทําให้คุณกังวลได้แล้วถามว่าเจอแล้วทําไงเออถาผมถามคุณเลยถ้าคุณเจอยีนมะเร็งที่ทําให้คุณเกิดลําไส้ใหญ่เป็นมะเร็งได้คุณจะทํำยังไงตัดลําไส้ออกเลยดีไหมตัดทิ้งให้เกลี้ยงเลยได้ป่ะจะได้ไม่เป็นมะเร็งลําไส้ใหญ่ไม่หรอกครับ เวลาถามคนพวกนี้ว่าเจอยินมะเร็งลำไส้ใหญ่ก็จะทำยังไงคุณเชื่อไหมเกือบทั้งหมดเลยเอ้ยเราจะต้องกินอะไรอ่ะจะต้องกินอะไรป้องกันมะเร็งลำไส้ใหญ่มีอาหารเสริมตัวไหนไหมที่กินแล้วป้องกันมะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยทุกคนต้องพูดอย่างเงี้ยนะครับแล้วบอกเลยไร้สาระทำอะไรไม่ได้ครับแก้ไม่หายหรอกครับนะคุณตรวจไปแล้วอ่ะรับกรรมไปแล้วกันกับความที่ต้องไปกังวลกับมันนะครับ แต่แน่นอนมันก็จะมีบางอย่างซึ่งตรวจแล้วมันเจอความผิดปกติคุณต้องทาอะไรแน่ๆเช่นบางอย่างก็ต้องตัดลําไส้จริงๆนะครับไม่งั้นก็ไม่ไม่งั้นก็ต้องระวังโดยการส่องกล้องทุกๆปีก็ทําได้แบบนั้นเหมือนกันนะบอกเชื้อชาติอะไระบ้างอันนี้เชื้อชาติน่าจะบอกได้นะครับ <c oughs> นอกอีโมนกแก้วนกฮูกนกขุนทองนอกฟินิกนกเพนกวินนกแก้ว <c oughs> ผมชอบนอกฮูกนะครับชอบนกฮูกมากๆเลยเพราะมันดู มันดูฮู้คู่กดีมันดูกลมกลมผมชอบอะไรกลมกลมนะนกมันหัวกลมกลมมันหมุนได้ด้วยนะฮะแล้วมันก็บินได้เงียบดีนะครับมันชอบมาที่มืดมืดนะผมจะชอบมากเลยหน้ามันฮู้คู่กดีจริงจริงนกแสกผมก็ชอบนะหน้ามันก็เหมือนนกพูกนั่นแหละแต่เสียงมันร้องหนูหูไปหน่อยนะครับอืมเดินเล่นที่เซ็นทรัลวัวประชากรน่ะแนนมาอันนี้เป็นปกติอยู่แล้วนะครับ ถือขวดน้ำ1.5ลิตรได้หรือเปล่าก็ลองถือสิครับนะนั้นก็ถ้ามันหนักเกินไปก็ก็ไม่เป็นไร1.5ลิตรก็หนักพอสมควรนะโลกว่าเลยนะโลครึ่งคุณถือไหวก็เอาเลยครับนะเตมอกซิดีนผมไม่เคยได้ยินตัวนี้นะครับดังนั้นผมจะไม่ค่อยเชื่อถือมันเท่าไหร่ครับนกกาเหว่าดูน่ากลัวแต่เสียงไพเราะด,ดี อืมผมไม่เคยเจอนอกอะไรที่มันดูน่ากลัวนะครับแต่งหน้าทาปากไม่รู้เหมือนกันนะผมทาตลิปมันในบางวันเท่านั้นเองที่เกาหลหีผู้ชายพาไปซื้อรองฟื้นเป็นปกตินะครับก็ดีแล้วนะครับดูแลตัวเองเนาะวอส่วนมากผิวหน้าดีมากเพราะว่าไม่เจอแดดครับจบะใกล้เดืยวปวดทุกคลิปก็ได้ผมก็คุย บางทีก็คุยเรื่องอื่นเหมือนกันนะครับสัตว์ยอดนิยมที่มนุษย์ชอบฝันเห็นคือตัวอะไรบ้างช้างครับผมชอบหอยทากเคยลองโรยเกลือใส่หอยทากไหมครับไม่เคยครับผมไม่ค่อยชอบไปแกล้งหอยทากนะผมว่าคุณอามต้องเคยแน่ๆเลยไปโรยเกลือใส่หอยทากบางบางทีอาจจะเกลือพริกไทยด้วยซ้ำไปแล้วมาทอดกินนะฮะแต่ผมกินเอสคาก้นะ ผมตั้ง new resolution ปีหน้าว่าอะไรบ้างครับแชร์ได้เปล่าแชร์ได้ครับคือไม่ได้ตั้งอะไรไปเลยนะจริงๆไม่เคยตั้งมาสักปีเลยนะดังนั้นผมไม่เคยมีปัญหาในการทำอะไรไม่ได้นะนอกอะไรไม่รู้บินผ่านมาร้องก9มันออก8 9ซก้า่เออไปเชื่อนอกนะเชื่อนอกได้ยังไงใช่ไหมครับเชื่อนอกก็นกสิไม่น่าไม่แปลกใจใช่ไหมครับแม่เชื่อนอกเชื่อนอกคุณก็ต้องนอกสิครับถูกไหมครับ จิตวิทยาเชิงบวกนะทำให้เอาชนะนอุปสรรคได้ทุกอย่างก็ manifest จริงๆมันไม่ได้เป็นอะไรที่มันต้องมาพูดกันเยอะเนาะทำเป็นคลิปทำเป็นอะไรสอนในเยอะแยะมันคือความมั่นใจในตัวเองคือความมีอีโก้สูงสุดในเรื่องที่มันควรจะต้องมีนะครับถ้าเรามีความมั่นใจอะไรสักอย่างสูงมากๆเชื่อในสิ่งๆนั้นจริงๆเราจะสามารถเอาชนะอุปสรรคได้ด้วยความที่เรามีความมั่นคงกับความคิดเราจริงๆนั่นแหละนะครับ เหมือนกับไอน Einstein, ์สไตน์เขาก็จะเคยพูดไว้สมัยก่อนนะเขาบอกว่าเขาไม่ได้เป็นคนเก่งกว่าคนอื่นเท่าไหร่หรอกนะครับแต่เขาตอบได้เพราะว่าเขาอยู่กับปัญหานานกว่าคนอื่นก็เท่านั้นเองดังนั้น,น,นเขามีความมุ่งมั่นกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เขาทํามากจนกระทั่งเขาสามารถที่จะแก้ไขมันออกมาได้แต่มีข้อหนึ่งที่ผมสังเกตเกี่ยวกับไอน์สไตน์นะคือ,อทฤษฎีที่ดังๆของเขาที่สร้างชื่อแล้วก็เปลี่ยนแปลงโลกได้เนี่ยเกือบจะทุกอันนะมันเกิดขึ้นตอนไอน์สไตน์อายุน้อย ไม่ได้เกิดขึ้นตอนอายุเยอะที่มีประสบการณ์เยอะแล้วและสิ่งที่ผมคิดว่าน่าจะมีความเกี่ยวข้องว่าทําไมถึงเป็นเช่นนั้นคืออน์สตนย์เนี่ยเวลายิ่งโตขึ้นอ่ะเขายิ่งมีสิ่งต่างๆเข้ามาวุ่นวายกับความคิดเขามากทําให้มันไม่ค่อยบริสุทธิ์เหมือนกับตอนที่เขายังคงเป็นแบบพนักงานเรียกอะไรอะ่ะภาษาไทายเรียกว่าเขาเป็น Patent o f f i c e r นะครับคือดูเรื่องของสิทธิบัตรเออ พนักง,งานสิทธิบัตนะตอนช่วงนั้นเขาไม่มีอะไรมายุ่งเกี่ยวกับหัวเขามากนะเขาสามารถคิดอะไรดีๆออกมาได้เยอะแต่พอมีปัญหาเรื่องเรื่องครอบครัวเรื่องการเมืองเรื่องอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะๆนะมันก็เริ่มคิดอะไรไม่ค่อยออกละนี่ผมเดานะแต่ไม่รู้เป็นงั้นจริงหรือเปล่านะครับดับงนั้นเนี่ยก็เท่าที่ดูเรื่อง manifest ของผมเนี่ยผมมองว่า จริงๆคุณจะเอาเป็น New Year Resolution ของคุณก็ได้นะคุณต้อง manifest อะไรออกมาให้ได้ manifest ในที่นี้ไม่ได้มีความหมายในแง่ของจิตวิทยาอะไรนะครับแต่ manifest ของผมเนี่ยหมายความว่าคุณเชื่อมั่นในตัวคุณเองในสิ่งที่คุณจะกระทําให้มากนะครับหันมามองตัวเองหาข้อดีของตัวเองให้เจอแล้วขยายมันให้ใหญ่นะครับทำให้มันชัดไปเลยแล้วเอาสิ่งนั้นนะแสดงออกมานะครับมั่นใจในตัวเองนะแล้วเราก็จะได้ในสิ่งที่เราต้องการ สิ่งดีๆมันจะเข้ามาหาคนที่คิดดีๆนะครับคนที่คิดดีๆมันจะออกมาอย่างนั้นได้ไงมันก็ต้องออกมาจากภายในคนบางคนเนี่ยเขาตลกเขาขำก็มีแต่คนอยากจะเข้าหาเขาใช่ไหมครับเออบางคนหน้าตาแบบไม่ดีแต่ว่าเป็นคนที่บุคลิกอัธยาศัยดีมันมาทางไหนก็ต้องมาจากข้างในเขามาจากข้างในยังไงเขาคิดว่าเขาเป็นแบบนั้นเชื่อแบบนั้นจริงจึง,จงสแสดงออกมาเป็นแบบนั้นนะครับดังนั้นก็ลองทําดูนะครับผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่น่าจะช่วยทุกคนได้นะ ยินดีต้อนรับคุณรูท6อสิบหกนะครับเข้าสู่เมมเบอร์เนาะถ้าป่วยอยู่ควรออกกํลาลังกายแบบไหนนานเท่าไรออกแบบธรรมดาโดยที่เราไม่ต้องเหนื่อยมากขึ้นนะครับทําธรรมดาเลยมะเ,เร็งหลังโพรงจม,มูกรักษาจนจบเป็นไทรอยต่านะครับใจฮรคซินห้าสิบไมโครโกร,รมัมต้องกินตลอดชีวิตทําหมอ,อยาตัวนี้ผลต่อร่างกายมากน้อยแค่ไหนมีผลต่อร่างกายมากนะครับและมีผลดีนะครับผลดีมาก เพราะถ้าเกิดคุณเป็นไทรอยด์ต่ำแล้วคุณไม่กินยาตัวนี้นะคุณจะเกิดผลเสียที่มากมายมหาศาลเลยมากยังไงจะขี้หนาวน้ำหนักตัวเยอะขึ้นจะมีโรคประจําตัวจะมีโรคหัวใจตามมานะครับแล้วก็จะมีโรคซึมเศร้าตามมาเยอะแยะหมดท้องผูกนะครับผมร่วงแต่ยาตัวเนี้ยทําให้คุณได้ผลตรงข้ามกันหมดเลยที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับดังนั้นมีผลมากไหมครับมีผลมากครับแต่ผลดีนะครับ ไม่เจอแดดผิวดีถ้าโดนแดดมากหน้าแก่จริงหรอครับจริงครับคนแก่คนทานอาหารเสริมแบบไหนบำรุงกระดูกอันนี้มาแนวอาหารเสริมอีกแล้วบอกแล้วว่าต้องออกกําลังกายถ้าคุณกินอาหารเสริมโดยคุณไม่ออกกําลังกายนะกระดูกคุณไม่มีทางแข็งแรงได้นะครับแล้วถ้ามันกระดูกมันพุนไปแล้วการกินอาหารเสริมก็ไม่ได้ช่วยทําให้คุณหายกระดูกพุนคุณต้องไปกินต้องไปใช้ยาถึงจะหายดังนั้นเนี่ยนี่แหละคือสิ่งที่คนไทยอ่ะพลาดนะครับเพราะทุกอย่างพยายามจะไปหาอะไรง่ายๆมา เพื่อที่จะทำให้ตัวเองดีขึ้นเปล่าเลยสุขภาพมันต้องสร้างนะครับและในแง่ของกระดูกเนี่ยวิธีในการสร้างคือการออกกําลังกายอันดับแรกเลยการออกกาลังกายนะครับต้องทาแล้วถ้ามันต้องรักษาด้วยยาต้องรักษาด้วยยาอาหารเสริมเนี่ยเป็นอันสุดท้ายเลยถ้าคุณทํา2อย่างนี้แล้วอ่ะคุณถึงเลือกอาหารเสริมที่หลังไม่ใช่ทํากลับกันนะเฮ้ยอาหารเสริมก่อนไม่ดีขึ้นเข้าไปใช้ยาเฮ้ยใช้ยาไม่ได้เข้าไปออกกาลังกายไม่ได้ทําแบบนั้นไม่มีทางหายนะครับเออนี่แหละเป็นสิ่งที่เราต้องเข้าใจด้วยนะ นกพูกนกเขาแมวน่ารักหน้าเหมือนแมวนะครับอืมมีแมวเขานกไหมครับแมวที่หน้าเหมือนนกน่ารักดีมีจง,งอยปากด้วยจง,งอยปากมีใครรู้ไหมครับว่ามันเรียกว่าอะไรในภาษาอังกฤษเหมือนผมมาเป็นครูสอนอังกฤษเลยนะประหลาดดีผมไม่ได้พูดอังกฤษเก่งขนาดนั้นนะครับแต่ว่าผมก็พอร,รู้อะไรมาบ้างแหละในฐานะที่อยู่อเมริกานานนะครับรู้ไหมว่าไอจ้จง,งอยปากนกเนี่ยมันเรียกว่าอะไรภาษาอังกฤษ ลองดูที่มีคนรู้หรือเปล่านะครับอยากเพิ่มขนาดข้อมือเล่นร์อา a r m จะขยายขนาดข้อมือครับได้ครับขยายได้บ้างบริจาคเลือดมาหลายปีมีผลต่อสุขภาพไหมครับมีครับผลดีนะครับถ้าหมอบอกตุ๊กแกอย่างนา่้าแล้วคงไม่มีอะไรน่ากลัวอีกแล้วมันไม่มีอะไรจริงๆสัตว์ไม่มีอะไรน่ากลัวนะคือเราเอ่ะไป ไปสร้างภาพให้มันดูน่ากลัวเองนะครับคือสัตว์มันก็เป็นของมันอย่างนั้นแมงมุมมันก็มีแปดขามันก็น่ารักของมันอย่างนั้นอะคือเราไปมองว่ามันน่ากลัวของเราเองนะครับคือมันจริงไม่ได้มีอะไรนะแต่ถามว่าถ้ามันทาร้ายเราเออย่างเงี้ยคือมันน่ากลัวแล้วถ้าคุณไปเจอเสือตัวหนึ่งเงี้ยก็เสือมันตบหัวคุณไม่ไม่กลัวได้ไงใช่ไหมฮะหรืองูเงี้ยมันมาชกคุณคุณไม่กลัวได้ไงก็ต้องกลัวถูกไหมครับอืม น,นี่อะไรผู้ใหญ่บอกว่ากินมดหนึ่งตัวแล้วจะงโง่ไปเจ็ดวันจริงหรือเปล่าครับเอีอันนี้ผมไม่รู้ว่าผู้ใหญ่ที่คุณพูดถึงเนี่ยเขากินมดไปกี่ตัวแล้วเนาะถึงได้ตอบคุณแบบนี้นะฮะใช่ไหมถ้าผู้ใหญ่ตอบคุณแบบนี้ก็แปลว่าเขาน่าจะกินมดไปหลายตัวแบบนั้นนะคุณต้องถามเขาสินะครับถ้าผู้ใหญ่คนนี้บอกว่าเฮ้ยผมไม่เคยกินมดเลยอย่างนั้นนะก็น่าประหลาดอยู่นะทําไมถึงตอบออกมาเป็นแบบนี้ได้นะนะครับ แต่จริงถ้ากินมด1ตัวแล้วโง่เวันเนี่ยผมว่าผู้ใหญ่ของคุณน่ยคงกินไปหลายตัวแล้วแหละนะครับมาถึงมาถึงปัจจุบันเนี้ยนะครับฝรั่งออกกาลังกายข้ามปีนะครับสชั่วโมงแบบนี้ดีไหมครับสนุกดีครับผมก็เคยทำนะ pull up pull up ติวดวนไปวนมานะครับผมเคยทำการดึงข้อทั้งหมดร0อยครั้ง แต่มันทําได้ไม่ไม่ติดกันนะถ้าทำไปสิบทีโอ้โหเมื่อจะตายแล้วลงมานั่งพักสักพักแล้วเอาต่อแต่คือจะทําจนหมดอ่ะใช้เวลาเป็นชั่วโมงเลยนะมันเราไม่ได้แก่งขนาดนั้นแต่เราทําได้นะครับไม่เคยฝันเห็นช้างเลยแต่มีเพื่อนผู้หญิงพยายามฝันเห็นงูนะครับต่างคนเชื่อจะเจอเนื้อคู่นะครับก่อนนอนมันลองมองลูกงูนะครับไม่เคยฝันเลยปัจจุบันโสดสนิทนะครับเออบางทีถ้าเราฝันเห็นงูเนี่ยก็มีหลายครั้งนะผู้หญิงบางคนฝันเห็นงู งูมันเลื้อยเข้ามาแล้วก็เตะงูออกเอามือไปฟันหรือบางทีเจอเมดูซ่าเดินเข้ามาหาเงี้ยคุณจะไม่กลัวได้ไงใช่ไหมครับก็อาจจะไม่ชอบก็ได้แต่ไม่รู้มันเกี่ยวอะไรกับงูเนาะก็ขอบคุณคุณลูกชานะครับที่คอยสนับสนุนมาตลอดเนาะผมเคย่หนังสือด็อกเตอร์โจดิสเพนซาไม่เคยครับกับบรูซลิปตันไหมครับไม่เคยครับเคยแต่กินชาลิปตันนะบรูซลิปตันไม่เคยนะครับบรูซลีเนี่ยเคยดูนะครับบรูซลิปตันไม่เคยดู ส่วนบรูซลีไม่รู้จะกินชาลิปตันหรือเปล่านี่อีกเรื่องหนึ่งเนาะดูนเพื่อนน้องหมาคืนนี้อ่าใช่ครับเด็กหลอดแก้วนี่เองว่าแต่ขนาดกำหนดสีตาได้ดหรือเปล่าอืมก็อาจจะได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับไม่น่าจะได้หรอกนะครับสัตว์น้งเพศที่คนมองว่า,มาน่ารังจริงแล้วก็น่ากลัวกว่าที่เช่นโลมาเป็นต้นนะครับมนุษย์เนี่ย ก็ร้ายกว่าสัตว์เยอะเหมือนกันเนาะเชอร์รี่สตรอเบอรี่มีน้ำตาลมากไหมครับอ่าไม่ค่อยมากครับสตรอเบอรี่เนี่ยมันมีสารตัวหนึ่งซึ่งดีนะเป็นตัวที่เอาไปย้อนไวแล้วคนก็ไปกินเป็นอาหารเสริมตอนนี้คือฟิสเซตินนะฮะไปจับฉลากก่อนเออจับเลยจับเยอะๆนะครับมีกี่สลากจับมันให้หมดเลยนะครับอย่าให้คนได้แย่งใจนะฮะ กินน้ำมาลณ์บ่อยๆโอกาสเป็นโรคอะไรบ้างครับก็เป็นโรคกระเพาะโรคกระดูกพุนโรคกรดไหลย,ย้อนนะครับฝันเห็นงูบ่อยมากและเยอะมากแต่ไม่เห็นเกียก่ยกาแฟน,นะครับเขามาคนละเวลากับที่ฝันนะครับก็ดีนะครับเพราะจริงๆอาจจะเป็นเพื่อนกับงูก็ได้นะครับวันนี้เริ่มส่วนมนข้ามปีตั้งแต่ห้าทุ่มถึงเที่ยงคืนกว่า จริง,รงๆทำไมเราไม่สวดแบบตอนใกล้ๆที่จะถึง5้าทุ่มเลยละครับจะได้ง่ายหน่อยนะครับขอบคุณคุณน้าไทยนะครับที่สนับสนุสนมาด้วยแล้วก็คอยแปลข้อความที่ผมพูดให้ลง YouTube เรื่อยๆนะครับกระดูกพรุนหมอบอกให้เดินๆเพื่อเพิ่มมวลกระดูกต้องออกกําลังกายหนักกว่าเดินครับเดินเนี่ยไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไหร่นะครับถ้าเรารักษากระดูกพรุนด้วยการฉีดยาสีเข็มแล้วค่ามวลกระดูกขึ้นต่อไปมันจะพรุนลงนะครับ ลังจะหยุดยาฉีดทุกครับมันฉีดแล้วต้องฉีดตลอดไปครับเราไม่มีการฉีดแล้วหยุดนะฮะเงาไม่มือเพื่อนเขาดาวอืมเขากับตัวเองก็ได้นะครับเราไม่จเป็นต้องเขานคนอื่นเนาะแล้วอีกอย่างหนึง่งถ้าอยากได้เพื่อนเขาดาวเราอยู่เปิด y o u t u ู e ดูก็ได้ครับมันจะมีคนไลฟ์หลายคนเหมือนกันแต่วันนี้ไม่ใช่ผมนะครับเพราะว่าผมจะไม่ไม่ไลฟ์ช่วงนั้นเนื่องจากว่าเราต้องไปวัดนะฮะ อหรือถ้าเกิดว่าอยู่ที่บ้านเนี่ยคุณก็เอานี่มาก็ได้นี่กระต่ายล็อบเอียนะครับมันก็สามารถเป็นเพื่อนให้คุณได้คุณก็คุยกับมันเฮ้ยเขาดาวกันไหมเอาทำไมไม่พูดอ่ะอ๋อมันคงเขินมัง้งเ,อ,เอกเขินได้ยังไม่ได้ทำไมหน้ามันมนิ่งงนี้ไม่รู้ก็เกิดมาหน้าตามันเป็นแบบนี้นี่เองไม่ไม่กระพริบตาหน่อยเหรอ ดูตาแข็งเนาะเรื่องของกระต่ายไม่สนใจทําไมเนี่ยก็เป็นเพื่อนให้คุณได้เหมือนกันคุณคุยกับมันสิใช่ไหมครับหรือถ้าคุณไม่ชอบไอตัวที่หน้าตาต่อแหลแบบนี้นะครับคุณก็หาตัวที่มันหน้าตาแบบอย่างนี้ก็ได้นะครับหน้าตามันมุยมุยอย่างเงี้ยนะฮะก็ก็หามาคุยก็ได้นะครับนี่อันนี้เป็นแมวกรัมปี้แคทนะครับแมวหุ่หงิดนะหน้ามันหุ่นงิดไหมมองอย่างนงี้อาจจะดูเฮ้ยมันไม่มีอะไรนะหน้าเป็นแมวธรรมดาธรรมดา แต่ถ้ามันมองอย่างนี้ล่ะห,หงุดหงิดหงุดหงิดนะครับลองไปเข้าดาวกับพวกเขาได้นะครับก็ขอบคุณคุณจุ่มด้วยนะครับนี่ขอร่วมทําบุญและอภิมหาโมทนาบุญกับผมที่ไปวัดทําบุญนะครับก็ขอบคุณมากเลยครับอภิมหาโมทนาบุญเช่นกันนะครับดีได้สับของผมไปหนึ่งคำแล้วนะอนุโมทนาบุญมัน เหมือนกับอนุมทนาเล็กๆนะครับอภิมหาโมทนาบุญเนี่ยมันยิ่งใหญ่มากกว่านะครับแคุณรู้ไหมไอ้น,นี่หมายความว่าอะไรหรืออย่างนี้ก็ไล้หรืออย่างนี้คุณมาอเมริกาเนี่ยถ้าคุณเจออย่างนี้นะมันแปลว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินนะครับบางทีขงเขาไม่กล้าพูดออกมาเพราะว่ามันต้องใช้เอ่อต้องใช้เงินนะ หรือเราพูดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราอยากจะจัดงานงานหนึ่งเลยแต่ไม่รู้ว่าจัดไงต้องการเงินนะครับฝรั่งเราจะทำแบบนี้กันอืมมีคนเงิ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 นทั้งนั้นเลยกัมปีแคทนาเหมือนหมอเปียบเออใช่นะครับเริ่มซีซันท่องเที่ยวเพื่อนลูกค้ามาจากจีนะครับจากคอปว่นี้หน่อยอีกคนแล้วก็มาจากสวิสป่วยแล้วท้องเสียตัวเองป่วยไซนะ่าท้องเสียปิดถึงลูกไม่ตรวจโควิดก็เออก็อาจจะเป็นโควิดก็ได้นะครับ แม่เพิ่งเจอมาเ็งมดลูก8เซนิเมตรมีน้ําในท้องไม่ค่อยทานข้าวหมอมีอะไรกันนําเกีลือลงนี้บ้างคะคนให้แม่ทานอย่างไรดีอืม,อ,มอันนี้ผมต้องบอกตรงเลยนะมันไม่ค่อยดีนะครับถ้ามีน้ําในช่องท้องแล้วแปลว่ามันกระจายไปในช่องท้องเรียบร้อยไปแล้วนะครับอันเนี้ยต้องบอกว่าไม่มีทางหายนะพูดตรงๆเลยไม่มีทางหายนะครับแต่มันจะมีทางบรรเทาอาการได้บรรเทาอาการแบบไหนคือถ้าเจ็บเราก็ให้ยากลุ่มที่มันกันเจ็บนะครับ ยาต่างๆที่หมอเขาจะให้เป็นยาลดอาการตรงนั้นแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณแม่เขาอยากกินไหนให้กินตามสบายเลยอย่าไปห้ามนะเพราะว่าอะไรที่เราแก้มันหายไปไม่ได้เราต้องมามุ่งเน้นที่คุณภาพชีวิตอะไรที่ทําให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดของกินที่อร่อยอยากกินอะไรกินเลยนะครับให้มันสุขสะอาดพอสภาพจิตใจที่ดีชอบคุยเรื่องไหนคุยเรื่องนั้นอย่าไปคุยเรื่องการเจ็บป่วยเพราะคนเราเครียดมากมันแก้ก็ไม่หายคุยเรื่องปัญหาปัญหาเดิมๆที่วนๆไปวนมา มันก็ไม่ได้ก็ไปคุยเรื่องอื่นซะอยากไปเที่ยวไหนไปเลยอยากทำอะไรทําเลยนะครับอืมทำให้มันสุดแบบนี้นะครับอะไรที่มันเป็นความสุขของชีวิตเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรจะต้องรู้นะครับอืมคุณริฟกีบุติสมัยบอกวา่า may have your top three most ฮะ huh? most gas book of all time gas book คืออะไรวะหนังสือแก๊ส ไม่มีนะครับผมไม่เคยมีหนังสือแก๊สบุ๊กนะครับแต่ถ้าเป็นหนังสือที่ผมอ่านแล้วชอบมากที่สุดก็โต๊ะโต๊ะจางนางสาวโต๊ะโตนะครับแล้วก็อาจจะเพชพะวุมาที่ผมชอบมากนสนุกดีอ๋อแฟบริเออก็ใช่นะครับนี่อะไรถามเรื่องการแพท์ได้หรือเปล่าก็ถามได้บ้างนะครับแต่ไม่ค่อยเท่าไหร่ กระต่ายน่ารักหาซื้อเทีท่ไหนอ,อันนี้ของของอะไรวะมันไม่เห็นมียี่ห้อเลยเออของ ELC อ่ะไม่รู้ว่ามันคืออะไรเหมือนกันนะครับ Made in China กระต่ายตรงนี้มาจากตีเลยนะกระต่ายบนดวงจันทร์นะครับอยู่คู่กับฉางเอ,อ๋อ นั่นแหละเคยฝันเห็นงูแต่เอาฝันเอาไฟฟ้าช็อตระเบิดงูหายไปเลยนะครับออันนี้ก็โหดใช้ได้นะครับดีครับปล่อยความเป็นเดวิลในตัวคุณออกมานะครับให้มันมาทําประโยชน์ให้เราบ้างนะครับเดวิลเนี่ยทุกคนมีอยู่ในตัวอยู่แล้วขึ้นอยู่คุณจะใช้มันให้ถูกต้องอยังไงถ้าใช้มันได้ผิดต้องใช้มันได้ผิดนะคุณก็จะเกิดโทษขึ้นมาถ้าคุณใช้มันได้ถูกต้องนะคุณก็จะเกิดประโยชน์มานะครับ น้องก็ได้มีเสียงกระดิ่งด้วยใช่ครับตกลงยังไม่มีคนรู้จักว่าไอจะง,งอยปากนกเรียกว่าอะไรเลยเนาะมันเรียกว่าบีกนะครับวิธีการกินในการเพิ่มกล้ามของผมเผมว่าวิธีการออกกําลังกายจะดีกว่านะครับถ้ากินอย่างเดียวกล้ามมันไม่เพิ่มนะครับคุณก็ต้องกินโปรตีนให้มันพอเท่านั้นเองกินโปรตีนให้เพียงพอมันก็จะมันก็จะกล้ามมาแล้วก็คาร์โบไฮเรดรตคุณต้องกินนะคนที่ไม่กินคาร์โบไฮเรดรตเลยเนี่ยฝันไม่เถอะกล้ามจะขึ้นนะ คุณลองดูสิถ้าคนที่กินคีโตนานๆไม่มีคาร์โบไฮเดรตในร่างกายเนี่ยกล้ามเขาเหี่ยวมากเลยนะเหี่ยวเลยอะเหี่ยวมันฟอฟอนะครับไปลองดูก็ได้นะคงไม่ต้องชี้เป้าว่าใครเนาะขอบคุณคุณอนงศิรินะครับที่สนับสนุนมานะครับใครเคลียจากงานออกกําลังกายครับสมองถ้าใช้งานสมน่ำเสมอนะครับมันจะเสื่อมตามวัยอย่างกระดูกกล้าเมเนื้อไหมครับไม่ครับ ใช้งานอย่างสม่สมําเสมอได้่ยมันทำให้เราดีแต่ถ้าเราเครียดสม่ําเสมอไอเนี่ยมีปัญหานะฮะกระต่ายนี้ไม่ใช่ FC ให้มามันลอยมานะครับมีรูปไหมครับมีครับหนึ่งตัวท่วนนะครับชื่อว่าโรซี่หน้าตามันก็ผมเคยมีคลิปออกมาให้ดูนะครับมันก็เป็นรูกผมเนี่ยหูย,วยาวๆนะครับขนนิ่มๆ หน้าบึงบ้งๆแล้วมันก็บางทีมันก็แยกเคี้ยวได้นะครับเออแล้วก็มันบางทีก็ทําตัวสวยนะครับบางทีก็ทําตัวปีศาจเหมือนกันชอบของกินอะไรอร่อยกินหมดนะครับนี่แนวคิดก็คือมันก็ดูดีมีไว้ก็สนุกดีนะครับนั่งสมาธิดีตัวสุขภาพไหมครับ ก็ถ้านั่งได้ดีก็ดีนะครับตั้งชื่อให้ตุ๊กตาทุกตัวไม่ไม่ตั้งมันเป็นชื่อของมันเองนะครับตะบะแตกทำยังไงดีก็มีอยู่2อ,อย่างนะครับคือถ้าเราตะบะแตกตรวเนี่ยเราก็ต้องเอาตะบะมาต่อกันให้มันหายแตกหรือถ้าอีกทางหนึ่งก็คือแตกแล้วก็ทุบให้มันแตกไปให้หมดเลยให้มันกลายเป็นผงไปเลยคราวนี้แหละได้ไม่มีให้แตกต่อไปนะครับตะบะกนะระเสียนที่อเมริกาหรือที่ไทยอันนี้ไม่รู้เหมือนกันครับ โปรแกรมการออกกาลังกายของผมออกกาลัง,ก,ง,ออก,ก,ลงก,กี่ครั้งต่อสัปดาห์ผมว่าทุกคนในนีตตอบได้เราผมออกกาลังกายกี่ครั้งต่อสัปดาห์เนาะยางวันนี้ผมยังไม่ได้ออกกําลังกายน่าจะออกคืนนี้ซะมากกว่านะครับวันนี้เราก็ตอนเช้าเรายังไม่ได้ทําอะไรตอนนี้การแพทย์สามารถถอดสมองเปลี่ยนได้ไหมครับไม่ได้ครับอืมขอบคุณพี่แอลนะครับที่สนับสนุนมาด้วยนะ นอกจากลิคิกัดภูมิแพ้แฝงต่อหมวกไตล้าสูตรโอโซนมีโรคอื่นอีกไหมครับที่ชะลอวัยบอกแล้วว่าไม่น่ามีจริงคีเลชันนะครับไม่มีคีเลชันใช้ไม่ได้นะแล้วก็คีเลชันใช้ไม่ได้การริบวิตามินเข้าผิวอะไรเงี้ยเพื่อรักษาโรคทำไม่ได้นะครับยกเว้นโรคขาดวิตามินไอนนี้ได้อยู่นะครับอ,อ,อะไรอ่อะ ส่วนใหญ่ก็ประมาณนี้ทั้งนั้นเลยอ,อาหารเสริมยืดเทโลเมียอะไรเงี้ยอันนี้ไม่มีนะปกติชอบดูหนังผีไหมไม่ได้ชอบดูครับจะไปดูมันทําไมอ่ะหน้าตามันก็ไม่ได้หล่อสวยอะไรซะหน่อยคุณไปดูผีที่มันนูนหน้าตาดีๆเอ่อยนี่อยว่ากันหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดคุณไปดูหนังผีที่ผีมันน่ากลัวเราจะดูมันทําไมอ่ะใช่ไหมครับคือถ้าเกิดสมมุติคุณชอบหนังผีที่ผีมันน่ากลัวคุณเจอเจอชีวิตจริงแล้วคุณเจอคนหนึ่งอ่ะหน้าเหมือนผีเลย แล้วมันน่ากลัวคุณจะไปขอดูเขาไหมเฮ้นยน่าหน้าคุณนี่มันน่ากลัวมากเลยคุณดูหลอนมากเลยผมชอบคุณมากเลยขอเอเจอคุณทุกวันได้ไ,ดไหมมีคนคิดอย่างนี้ปะ่ะถ้าไม่มีผม,ไม,ไ,ม,ไ,มไม่ไม่ได้เห็นประโยชน์ของการไปดูหนังผีๆๆๆนะไม่เห็นสนุกเลยนะครับแนะนำหนังสือเล่มไหนสำหรับการมา n i นิเฟไม่มีครับ สำหรับผมเนี่ยไม่มีหนังสือเล่มไหนสำหรับการมาร์เน็ตที่มันจะดีไปเท่ากับการที่คุณหาข้อดีของตัวเองมั่นใจในตัวเองมองสิ่งที่ดีของตัวเองให้ออกเราใช้มันออกมานะครับสิ่งที่ไม่ดีจุดอ่อนของเราทุกคนมีแต่ทําไมเราต้องเอาจุดอ่อนเราแสดงออกมาแล้วเอาจุดแข็งเราแสดงออกมาสิไหมครับอชอบอ่านหนังสือติดกันนานไหมครับขึ้นอยู่กับหนังสือมันสนุกหรือเปล่าถ้าหนังสือมันสนุกก็จะอ่านติดต่อกันนานแต่ถ้ามันไม่สนุกเนี่ยก็ไม่อ่านนะครับ ช้างเออหรือช้างเออเออนี้ต้องถามลูกช้างสิครับว่าเขาว่ายังไงบ้างนะครับชอบน้องคู่ไม่ทราบว,ว่าจบจากสลิทรินหรือกริฟฟินดอร์ไม่ได้จบจากอะไรทั้งนั้นนะครับอืเออผมก็ไม่ได้ไม่ได้ชอบไปตัวกริฟฟินนะแล้วก็ไม่ไม่ได้ชอบไปสลิทรินเท่าไหร่ผมชอบตัวของผมเองนะมันไม่มีมันไม่มีแบบ คูกอะไรสัยอย่างเลยคูกดออะไรเงี้ยคูกลีนนะครับคูกพองเนาะยินดีต้อนรับคุณพีพเข้าสู่เมมเบอร์นะครับเบิร์ตปีกเท่ากับจะงอยปากนกดีแล้วครับมีคนรู้ด้วยเคยฝันว่างูเลื้อยเข้ามา3มครั้งเอามีดแทงตายทั้งสาครั้งเลยครับในชีวิตจริงเนี่ยถ้าเกิดมันมีโจนเข้ามาคุณต้องใช้วิชามีดบินเก่งแน่ๆเลยนะครับชาติที่แล้วอาจจะเป็น นี่เลยเซลีป่วยต่อนะครับมีดบินอีผมกลัวสัตว์อะไรบ้างสัตว์ที่มันจะทำร้ายผมได้นะครับจะกลัวมันนะครับถ้าเราเอาชนะมันได้ผมจะทำร้ายมันก่อนเลยอย่าให้มันได้ทำร้ายเรานะครับแม่ตรวจพบมะเร็งโคนลิ้นเดิมสุขภาพไม่แข็งแรงเป็นโรคตับโรคเลือดและโรคไตการฉายแสงและคีโมคุณแม่จะไหวไหมครับขอคำแนะนำเอ่อน่าจะไหวครับ กลัวผีไม่ชอบดูขอผีนิสัยดีได้หรือเปล่าครับก็ดูแคสเปอร์สิครับนะผีนิสัยดีไปวัดแล้วไปไหนต่อวันนี้นะ่าจะมีสถานที่สวยๆพิธีกรรมสนุกๆที่ไทยไปวัดแล้วไปกินอาหารต่อครับสงสัยเรื่องเฉพาะทางหมอสันหัวใจต้องเรียนสันทั่วไปมาก่อนใช่ครับเรียนแบบ G.S แล้วแยกกันไปนเลยไม่แยกครับแต่มันจะมีผมไม่รู้เมืองไทยมีหรือเปล่านะแต่ที่อเมริกามีมี Fast Track หมายความว่า ถ้าเมืองไทยคุณจะต้องเรียนเจนสันจบ4ปีแล้วคุณต่อ c a r d i o ส o ร a ติกเซอร์ r จนะครับแต่ที่อเมริกาจะมี Fast t r a c คคือคุณเรียนปีแรกเป็นทั่วไปแล้วปีที่2คุณเข้า c a r d i o ส o ร a ติกเซอร์เจได้เลยแต่เรียนทั้งหมด6ปีนะครับ6หรือ5ปีซกอย่างนี้แหกนะขอบคุณคุณจิตประกรณ์นะครับที่สนับสนุนมานะครับออกกํลาลังกายกินนมถั่วเหลืองแทนเวก็ได้ครับไม่ได้มีปัญหาอะไร ตอนปิดกอก์ฟลังกายโดยที่ไม่ได้เหนื่อยมากขึ้นมันก็ทํากับเราไม่ได้ออกไม่ใช่ครับเพราะว่าคุณต้องให้ร่างกายมันได้พักนะคือการที่คุณไปกระตุ้นให้ร่างกายมันมีปัญหามากในตอนที่ร่างกายมีปัญหาอยู่แล้วมันยิ่งไม่ดีเหมือนกับถ้ารถคุณยังซ่อมไม่ไดีคุณเอาไปไปซิ่งอะ่ะเออมันก็ยิ่งมีปัญหาได้ถูกไหมครับดูหนังน่ากลัวแต่ไม่ชอบหนังผีซอมบี้เอเลี่ยนก็ไม่เอาเอาอะไรอะ่ะเฟรดดี้ไหม ใช่ไหมครับดีไหมเออพวกนั้นน่าจะชอบดูมากกว่านะครับหยอดตู้ชำระนี้ส่งที่วัดไทยก็อื้อาจจะอาจจะหยอดเหมือนกันนะครับตับรถไปก็ไกลเหมือนกันชั่วโมงหนึ่งนะครับเรนเจียสอเสียเป็นเฟ l โลไหมครับก็ถือนะครับชีวิตขึ้นอย่าักฮอร์โมนจริงหรือเปล่าครับมันก็ขึ้นอยู่กับอย่างอื่นด้วยนะครับถ้าคุณ ขึ้นแต่ฮอร์โมนอย่างเดียวแล้วคิดแต่ฮอร์โมนอย่างเดียวอย่างอื่นมันก็มีปัญหาได้เหมือนกันเนาะใช่ไหมครับอิจฉาบางคนได้เป็นลันลาจังคนไหนก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะนะครับต้องไปทําบุญกี่โมงก็เดี๋ยวสักพักก็คงจะไปแล้วครับเป็นร้อนในก็ผมเคยทําคลิปไปแล้วว่าทํำยังไงกับมันได้ คนที่เชื่อว่านมวัวเหมาะสมกับลูกวัวเท่านั้นเพราะเป็นสายพันธุ์เดียวกันอืก็ไม่เห็นเกี่ยวกันเลยนะครับไม่ดีเราก็ปล่อยเขาเข้าใจของเขาไปก็ได้เนาะไม่งั้นก็เราจะไปกินอย่างอื่นทําไมอะ่ะผักหญ้ามันก็เหมาะสมกับควายเท่านั้นมันไม่ใช่เหมาะกับคนเนี่ยใช่ไหมครับเพราะมันสิ่งที่เขากินอยู่ทุกวันคนไม่เห็นเกี่ยวอะกับเขาเลยใช่ไหม ดีลกับคนเฟลกี้เป็นประจำอย่างไรเฟลกี้นี่คืออะไรครับคือคนที่มีสเก็ตเยอะอย่างเงี้ยคือเขาอาจจะเป็นโรคผิวหนังก็ได้นะผิวแห้งแล้วมันก็ตกสเก็ตเยอะๆคนที่ดีลกับเขาด้วยก็คืออ๋ออาจจะต้องระวังนิดหน่อยเดี๋ยวหายใจเอาสเก็ตเข้าจมูกมันก็หน้าลำคาี๋ยวเห็นแล้ววิธีดีลกับเขาเนี่ยคือการเอามอยส์เจอไรเซอร์ไปเป็นของขวัญให้เขาครับให้เขาบอกว่าดูแลตัวเองซะเถอะเราต้องทามอยส์เจอไรเซอร์ผิวเราจะได้ไม่เฟลกี้นะครับนั่นแหละ ชอบปวดฝ่ามือมีอาการเจ็บเป็นไปไหนข้อมือใช้ไม่ได้เลยนะครับมันน่าจะเป็นจากการที่เส้นประสาทโดนกดทับอันนี้ต้องไปตรวจด,ดูนะถ้าเส้นประสาทโดนกดทับก็จะเจ็บได้หรือว่าส่วนหญ่ก็เกิดจากการใช้กําลังกล้ามเนือ้อในข้อมือเยอะไม่ดีนะครับขอบคุณคุณจระนะครับที่สนับสนุนมาเนาะฟริก,กี้หรือเปล่าครับก็คงจะใช่บางครับฟริกี้เนี่ยเขเป็นพวกที่ประหลาดอะเรื่องนี้ประหลาด ประหลาดมาเราต้องประหลาดกว่าเราถึงจะชนะครับขอบคุณคุณสศิประพานะครับที่สนับสนุนมาเนาะขับรถดีอืมก็ขับรถดีครับรีวิวสอยแขนหน่อยอะมาไม่ทันฤษีเมื่อกี้มันเป็นโรสควอสที่มีกระต่ายกับดวงจันทร์นี่กระต่ายกับดวงจันทร์แล้วดวงจันทร์ไม่ใช่ดวงจันทร์ธรรมดาดวงจันทร์มีโซ่ด้วย อย่างเท่กระต่ายก็มีเท้าครบสี่ข้างมีตามีปากหน้าเฉยๆมีมีหางที่ตูดด้วยนะครับประมาณนี้เลยเราก็ต้องหันเอาด้านที่มันมีกระต่ายออกไปข้างนอกนะนะีชอบรองเท้าไหมครับชอบสิครับเพราะว่าถ้าผมไม่ชอบเนี่ยผมต้องเดินเท้าเปล่าไปโรงบานนี่ไม่น่าจะดีนะครับเจ็บเท้านะ พูดถึงรองเท้าที่มีที่มีนี่คืออะไรผมมีรองเท้าอยู่หลายคู่นะครับมีของมีรองเท้าทิมแบรนด์อันนึงเอาไว้เดินลุยพวกเวลาไปป่าไปภูเขาไปอะไรเงี้ยหรือฝนตกอะไรเงี้ยก็จะใช้คู่นั้นแล้วก็จะมี t i เกอร์ไทเกอร์ีเกที่ชอบใส่เดินเล่นธรรมดาแต่ถ้ามันหนาวก็ไม่ค่อยใส่นะครับ ก็จะมีรองเท้าคู่สีน้ำตาลยี่ห้ออะไรไม่รู้อะจำไม่ได้ละเออยี่ห้ออะไรลืมเฉยเลยแต่เป็นคู่ที่ใส่บ่อยสุดอะเพราะว่ามันใส่แล้วสบายอืมถ้ารองเท้าทำงานก็จะมีจริงๆมีหลายยี่ห้อมี a l l e n e d m o n d นะครับต้นคู่นี้แพงหน่อยละสวยดีนะครับแล้วก็มี Ferragamo อยู่สองคู่ที่ใส่ประจำนะครับแต่ใส่แล้วมันเจ็บเท้ามี Prada คู่หนึ่งเป็นอ่า เป็นเหมือนรองเท้าบูทขึ้นมาบูทถึงตัวตัวข้อเท้าอ่จะใส่ตอนที่มันลมเย็นๆเนี่ยก็จะใส่คู่นั้นเหมือนกันนะครับหวานมากเดี๋ยวลองดูเหมี่นหวานเลยจืดจะตายเออตาไม่ถึงแล้วเนี่ยหวานยังไงวะนะครับเบบี้ออยใช้อาบน้ำแล้วดีตอนเด็กเบบี้ออยเขาไม่ใช้อาบน้ำครับเบบี้ออยใช้ทาตัวหลังจากอาบน้ำเสร็จนะครับ ใส่สร้อยข้อมือเพราะเสริมดวงหรือเพราะชอบใส่เพราะว่ามันสวยครับถ้าบังเอิญใส่แล้วเสริมดวงด้วยก็ดีครับแต่ถ้ามันสวยก็เป็นหลักนะครับนี่มีสร้อยอื่นอีกอันนี้เป็นแทนสไนท์นะครับสีแปลกๆดีไหมมีอะไรอีกมีสร้อยหางนกยงุงเดวิลไอแต่ว่านี่มันไม่ใช่เดวิลไอส์ของแท้นะของแท้มันต้องมี ระหว่างตาสีสดํากับสีขาวจะมีสีฟ้าอีกอันหนึ่งดําฟ้าขาวแล้วก็ถึงน้ําเงินนะครับแต่นี้ไม่ใช่นะ k i n g ิ้งโซ a ามัสคือกายดีมากไม่น่าจะดีนะครับยืนเฉยๆกางทะเลทรายเงือออกกับออกกําลังกายการหิวอหเงือกไม่ออกคิดว่าคนไหนได้ประโยชน์มากกว่าครับเออนน่น่ะสิครับเป็นแค่เลือดออกครั้งแรกถ้าจะพาไปฉีดวัคซีนมีผลข้างเคียงหรือเปล่าถ้าเคยเป็นแค่เลือดออกแล้ว ไม่ครับตอนนี้มีวัคซีนไข้เลือดออกซึ่งสามารถฉีดให้ใครก็ได้นะครับที่เมืองไทยก็มีแล้วนี่ครับใช่ไหมเห็นผมฉีดน้ําหอมมีเป้าหมายกับใครไหมครับมีเป้าหมายกับตัวเองครับถ้ามันหอมผมก็จะชอบดมผมไม่สนใจว่าคนอื่นเขาจะดมแล้วเขาว่าไงเนาะอยากฟังเล่นเปียโนไปฟังคลิปที่ผมเล่นสิครับผมก็เคยเล่นให้ฟังไปแล้วนะคร เดวิลเวสพร ada ใช่ครับบางวันผมใส่พร ada ก็ดูรู้สึกเดวิลเดวิลหน่อยเพราะว่ามันจะเป็นรองเท้าบูทหัวแหลมไม่ไมแหลมไปแบบแหลม,หลมพอสมควรพอประมาณแล้วกันไม,ไม่แหลมเกินไปแล้วผมก็ชอบใส่เป็นเอ่อเป็นโค้ทสีดำเสนะื้อโค้ทสีดํากับผ้ามันคอสีเทาหรือไมก่ก็ถ้าวันไหนไปเที่ยวนะก็จะเป็นผ้ามันคอที่เป็นของหลุยส์ที่มันมีสีหลุยส์มีตองที่สีเทาเงินเงินเทาๆอะไรอย่างเงี้ยนะดูไฮโซนะครับ ก็จะเป็นแบบนั้นนะวันวันไหนไฮโซก็จะใส่โหดๆอย่างเงี้ยสีดำาๆนะมีผ้าพันคอโรยตรงก็จะมีจะไม่ใส่หินแต่ใส่สร้อยข้อมือกําไรก็มีของทิฟฟานี่กับคาเทียใส่คู่กันนะครับแล้วก็แหวนคาเทียหลายวงเลยบางทีก็ใส่สองข้างเนี่ยดูดูดูโชว์รวยปะแต่ปกติไม่เคยใส่ให้ใครเห็นนะเพราะว่ามันดูโชว์รวยเกินไปเราก็ไม่ควรใส่นะครับไปเมืองไทยผมก็ไม่ค่อยได้ใส่เท่าไหร่นานๆจะใส่สักทีหนึ่งไอ้ของโชว์รวยเนี่ยนะครับ เดวิลไอเป็นเครื่องรางรู้ไหมครับเป็นครับของผมลืมไปแล้วว่ายังไงนะครับว่ามันมีชื่อที่มาอย่างไงบ้างนะครับลูกช้างมีเดวิลไอแบบนี้คือเดวิลไอแบบนี้คือคล้ายกับ d w i d ลไคุณต้องไปดูนะมันจะมีสีสีฟ้าอีกชั้นหนึ่งอ่ะสีดำแล้วก็ฟ้าขาวแล้วก็น้ำเงินไม่ใช่ไม่ใช่แบบนี้ไอ้นี้ของปลอมนะครับเหงาบ้างหรือเปล่าไม่เหงาครับธรรมดา American Medical Drama เรื่องไหนดูสนุกอืผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับพผมไม่ค่อยได้ดูนะครับเดีย๋ยถ้าถ้าเป็นพวกหมอก็ดูพวก House ดีไหมครับแปลกดีนะเชื่อเรื่องปีชงไหมครับเชื่อครับแต่ผมก็ชงอยู่เรื่อยๆเนาะส่วนบทจกักรพัรด์ตามวันเกิดวันจันทร์ก็ดีครับเอาซ้อยข้อมือหินทั้งหมดมาใส่ที่ข้อมือเรียนกันจะถึงหัวไหล่ไหมครับ ไม่ถึงครับคุณรู้ไหมว่าทำไมถึงไม่ถึงอืมลองดูซิคนคนดื้ติกจะรู้ไหมว่าถ้าเอามาใส่ทั้งหมดทำไมมันถึงไม่ถึงกลัวไหไรแล้วที่สาตานเป็นเรื่องน่ากล,ลัวต้องห้าไหมครับที่หมออยู่ก็ประมาณนั้นครับมันเป็นความเชื่อที่ผิดๆดังนั้นคนก็เลยไม่ชอบเขานะครับเตรียมอาหารไปทําบุญถวายพระหรือเปลา่าไม่ครับผมเป็นคนไม่เตรียมอะไรสักอย่างเลยสั่งเดียวไปหาเอาดาบหน้านะครับที่นั่นเขาจะมีสังฆทาน เราซื้อแล้วก็ถวายอยู่แล้วนะครับเราจะไปลาบากทําไมล่ะใช่ไหมฮะชงกาแฟเรื่อยๆใช่ไหมครับก็กาแฟไม่ต้องชงครับของผมมันเป็นกาแฟที่กดแล้วสาเร็จรูปมันออกมาเลยนะขาดก่อนกล้ามใหญ่ประมาณนะมันใส่ได้แค่ตรงนี้เท่านั้นอย่างมากก็ได้แค่ตรงนี้เลยเป็นนั้นมันใส่ไม่ได้แล้วครับแขนมันก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆถูกไหมมีเลิฟเลเลๆของคาเทียหรือเปล่าครับ เอ่อผมไม่ได้ซื้อลเล็บเลดเล็ดครับเพราะว่ามันจะต้องมีตัวไข่กวงมาไขมันใส่ละลำคานะก็เลยไม่ชอบและอันที่มันเป็นเป็นแบบตัวตัว u ตัวสีอย่างเงี้ยมันใส่เข้าไปแล้วก็ไม่สวยก็ไม่มีนะครับผมมีตะปูครับ just on glue นะครับอืมแต่กล้ามเลย้าคุณต้องสร้างขึ้นมาเนะี่ยผมก็สร้างเหมือนกันนี่คือคนที่ไม่กินคีโตครับ นะเราไม่กินคีโตเรากินอาหารธรรมดาปกติสมดุลออกกําลังกายทุกวันนะครับแล้วผมก็ไม่ค่อยจะมาเบ่งกล้ามโชว์ใครนะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่มันบอกว่าตัวเองกินคีโตแลแ้วแบบแหม้กล้ามสวยแล้วเกินก็อยากจะให้ดูว่ามันจริงๆแล้วมันประมาณนี้นะฮะแต่นี้มันไม่ค่อยมีเท่าไหร่มันต้องมีตรงไหล่ตรงไหล่จะเบเริ่มเทิมหน่อยซิกแซกไม่ได้ครับ ไม่ค่อยโชว์ซิกแพคให้ใครดูถ้าบาังเอิญใครบังเอิญไปเห็นผมช่องช่วงว่ายน้ําก็ถือว่าโชคดีไปแล้วกันนะแต่ผมไม่ค่อยว่ายน้ําให้ใครดูละนะไม่กินผักจะสุขภาพดีไหมครับก็ไม่ค่อยดีหรอกครับใช้กระเป๋าตังค์หลุยวิตองหรือเปล่าครับอืมมีครับมีแต่ว่าไม่ได้ใช้ตอนนี้ที่ใช้เหรออืมใช้ของ sbm ครับเป็น crocodile หนัง crocodile สีน้ำเงินนะครับ จริงผมมีกระเป๋าตังหลายใบนะบางคนบอกว่าควรจะมีใบเดียวเปล่าทีนี้เพียนชอบมีหลายใบเปลี่ยนไปเรื่อยๆผมมี S V M สีครอกอดายมีสามอันเลยมีสีน้ําเงินสีดําแล้วก็สีหิมาลายันนะครับแล้วก็มีโกยาร์สีเขียวมีอะไรอ่ะมีของกุชชีสีเหลืองที่เป็นพึ่งนะครับเอ้สีดําแล้วก็มีกระเป๋าสีอะไรอย่างเมีของลุยตองสีดามิเยนะครับ คือมีเยอะอะแล้วเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่ตอนนี้ไอ้สีน้ำเงินนี้ใช้ตลอดทุกวันมากกว่านะครับมีคลิปดูแลผู้สูงอายุสมองขาดเลือดหัวใจเต้นพลิ้วไหมครับไม่มีครับแต่มีดูแลผู้สูงอายุนะครับถ้าสมองขาดเลือดก็ต้องไปหาเอาเองว่าเขาเป็นผู้ป่วยติดเตียงหรือเปล่าถ้าเป็นผมมีคลิปไว้แล้วหัวใจเต้นพลิ้วอันนี้ไม่ยังเป็นต้องมีการดูแลเป็นพิเศษครับต,ต้องรักษาด้วยการใช้ยาเท่านั้นเองนะครับกินคีโตลัซตาลต่ำมีปัญหาไหมครับก็อาจจะมีได้ครับ อยากมีกล้ามเนื้อเหมือนกันก็ไปออกกําลังกายได้นะครับเอาแม่เหล็กแป่กล้ามติดมันไม่น่าจะติดนะครับทําไมเลือกเฉพาะทางปอดเพราะว่ามันได้ดูแลหลายๆอย่างนะครับที่เกี่ยวข้องกับทุกโรคได้ดีนะผมเป็นคนที่เรียนเรียนแล้วอยากจะใช้ข้อความรู้ตลอดเวลานะครับถ้าเราเรียนแล้วต้องลืมไปอย่างนึงอ่งนี้ก็นี้ก็ไม่อยาก นะครับแล้วไอ้สิ่งที่มันใกล้เคียงกับทุกอย่างตง้มันต้องใช้ทุกอย่างก็คือเรื่องโรคปอดเพราะว่าต้องดูแลคนไข้ใน ICU คนไข้ปลูกถ่ปอดของผมเนี่ยผมดูทุกระบบเลยนะดูเรื่องเบาหวานความดันไขมันภูมิต้านทานอา่เรื่องไตเรื่องกระดูกดูมันเกลี้ยงนะครับดังนั้นถ้าเรายิ่งดูเยอะอยิ่งใช้ใช้เยอะนะครับชอบยาดมไหมก็ดมได้นะครับยาดมมีข้อเสียไหมครับผมเคยทําคลิปไปแล้วนะครับไม่มีเป่าตังมันฝังใจ อืแล้วคุณจะใช้อะไรอ่ะคุณไม่ใช้แอปเป่าตังหรออ้อยู่ประเทศไทยเขาใช้แอปเป่าตังกันหรือเปล่าไม่รู้นะครับแบรนด์เนมนึกถึงภาพ MV m a e y o Ulook ที่เขาชอบเล่นในตอกตอกเล็กครับอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมไม่ค่อยได้เล่นนะไอ้ Made y o u look เนี่ยครับไม่ได้ไม่ได้เล่นเพลง,งนันแต่เขาฟังเพลงนั้นเหมือนกัน เป็นมาเกรงเกือบทุกวันแก้ยังไงครับแก้โดยการไปดูคลิปเรื่องหมายเกรงผมครับในนั้นมีคําตอบให้เรียบร้อยแล้วล็อกห้องที่ผมอยู่บ้างไม่ทําครับจริงๆผมไม่ชอบเอาอะไรที่มันดูอวดรวยมาอวดนะคืออาจจะเป็นเหมือนสมัยก่อนก็นได้คือบางคนเขาทํโน่นทํานี้แล้วเอาของมาอวดกันในในช่องทางโซเชียลอะไรเงี้ยนะผมก็จะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ใส่สร้อยที่แขนมากี่ปีแล้วครับ อืมศูนย์จุดศูนย์ศูนยูนยูนย์หนึ่งปีมั้งครับเพราะผมเพิ่งจะใส่เมื่อกี้นี้เองเพิ่งใส่แล้วก็ถอดไปเมื่อกี้นี่เองนะถ้ามาตอนต้นร้านเนี่ยผมใส่ซันสโตนตัวนี้อยู่แล้วก็ถอดออกแล้วก็เปลี่ยนเป็นอันนี้นะครับขอบคุณคุณวัชราพรน,นะครับที่สนับสนุนมาใสเ่เงินไว้ในกระเป๋าทุกใบไหมยี่สดอลลาร์ห้าเมาออกผมใส่ไว้ร้อยดอนครับอย่างน้อยร้อ <c> ย <oughs> ดอลน,นะอย่างน้อยนะ มีอย่างเยอะด้วยกินมาทุกอย่างก็กินให้หมดนะครับผมกินทุกอย่างเลยไม่กินคีโตแล้วเป็นแอปทัสง่ายขึ้นก็ลองกินดูสิครับคือผมไม่ได้สนใจว่าเราจะต้องกินอย่างใดอย่างหนึ่งนะเรากินให้มันสมดุลนะ่ะตรงสำหรับผมมันเจ๋งสุดแล้วข้อมือเล็กใส่จะสวยไหมร้อมือผมก็เล็กนะ คือผมเป็นคนที่ออกแรงได้น้อยกว่าคนทั่วไปเพราะว่าข้อมือมันเล็กเนี่ยคุณดูข้อมือผมมันเท่านี้เองข้อมือผู้ชายส่วนใหญ่จะประมาณนี้อ่จะหนากว่าผมนะังนั้นถ้าไปดูข้อมือคนที่เล่นเวทเนี่ยกล้ามเขาตรงเนี้ยเข,า,ขาจะใหญ่กว่าผมหมดเลยมันเลยทําให้เวลาผมออกแรงอ่าโหดบ้าหรืออะไรเงี้ยต้องใช้แรงมากกว่าคนอื่นเขาเพื่อนอ่ะดังนั้นถ้าถามตรงนะเวลาผมทําท่าที่มันยา,ยากๆได้คือ ผมก็ว่าผมก็เก่งพอสมควรนะเพราะว่ามันต้องใช้ความพยายามมากกว่าคนอื่นเขาหลายเท่ากว่าเราจะทำได้เนื่องจากว่าแรงเราน้อยกว่าจากข้อมือที่มันเล็กแล้วก็เส้นเอ็นกรกล้าเมือเรามันไม่ได้ขนาดนั้นนะฮะแต่ก็ทําได้มเนมีปัญหาเลยอันหนังสือประวัติของอีลอนมัสแล้วหน้าใกล้เคียงกับม a นิเฟ s สอันนี้ผมไม่ได้อ่านนะครับเลยไม่รู้สร้อยชมพูเส้นนี้มีกี่เม็ดนี่ไม่เคยนับนกันน่ามีหลายเม็ดอยู่นะครับ สูงเท่าไหร่ผมสูง172้อยเครับตัวเล็กนิดเดียวนะฮะตัวเล็กๆท่านั้นเองใส่เส้นแรกปีไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับลักษูวิชาพลระของเมืองนอกสอนอะไรบ้างผมไม่เคยเรียนเหมือนกันผมไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันนะครับสมมุติเรื่องปีชงนี้อาจจะมีธุรกิจเกี่ยวข้ออสถานที่แก้ชงนะครับเป็นพล็อตนังแนวสืบสวนก็ก็ดีครับ ม,มันมีธุรกิจอยู่แล้วในการแก้ชงซึ่งผมก็ไม่ได้มีปัญหากับธุรกิจพวกนั้นนะครับถ้าไปไว่าที่เลนจ์นียรแล้วข้ามถานนไปฝั่งตรงข้ามมีซอยเล็กๆขายสร้อยหินเยอะเลยเลือกดีๆจะถ้าเสียมันอีกหลายลายก็คงยังไม่เอาดีกว่าตอนนี้ผมมีสร้อยพอแล้วนะครับแค่นี้ก็ใส่ไม่หมดแล้วนะยกเว้นถ้าไปเจอ,อไอสร้อยที่มันเจ๋งจริงๆนะครับอันนี้น่าจะดีนะครับเราก็เอาตัวนั้นมานะครับทำยังไงให้เล่าเรื่องตลกแล้วหน้านิ่งๆเฉยๆ ก็เล่าให้มันไม่ตลกสิครับนะคริปโตบบตคอยไม่เทรดครับมันเสียตังค์อ่ะมันอาจจะเสียเงินก็ได้นะครับตังใส่ซองซิปธรรมดาก็ดีครับผมเคยมีเพื่อนคนหนึ่งเวลาที่เขาใช้ตังค์เนี่ยเขาจะใส่ไว้ในซองใสที่เหมือนเป็นซองใสๆอย่างเงที่มันรูดปิดปากได้ก็มีคนใช้แบบนั้นเหมือนกันนะครับเสื้อมิกกี้เมาส ก็ดีครับอยากเป็นเมียหมอคุณต้องไปหาหมอที่เขาอยากจะได้คุณเป็นเมียมาก่อนเลยครับนะถ้าคุณหาไม่ได้เนี่ยก็อดนะฮะก็มือมีอ่อใส่แล้วขาดไปหรือเปล่านะครับก็ตอนนี้ยังไม่มีนะยังไม่มีอายุสามแปดกระดูกทับเส้นประสาทปวดมากตรงสะบักขวาแก้ยังไงต้องไปผ่าตัดมั้งครับถ้ามันไม่หายเนะี่ยโมเกอร์ไม่เล่นครับ น้ำหอมสำหรับใส่วันที่หนึ่งมกราคมหน่อยค่ะคุณมีน้ำหอมอะไรอยู่ที่บ้านบ้างล่ะครับนาเอามาใช้นะครับลองลองบอกมาสิว่าที่บ้านคุณมีอะไรบ้างนะครับอืมเอาเป็นว่าผมอยากจะได้กลิ่นอะไรจากผู้หญิงในวันที่หนึ่งมกราคมดีกว่าอย่างนี้ถามผมอย่างเงี้ยจะง่ายกว่าเยอะเลยที่ผมอยากได้กลิ่นนะจริงจริงอยากจะฉีดตัวเองด้วยซ้ำไปคือ ก็โคโ c h ชาแนลมาร์ตโมเซลนะครับกลิ่นเนี้ยชอบไม่รู้ทำไมเหมือนกันตอนนี้ชอบดนกกลิ่นมันลอยเข้ามาในหัวได้เฉยๆเลยเงินเดือนไม่สูงแต่อยากใช้ iPhone Pro Max 15 Pro Max มีคำแนะนำบ้างไหมครับอืมก็มีคำแนะนำว่าคุณควรจะหาโปรที่ผ่อนได้นะครับก็ลองดูถ้าอยากจะใช้มันจริงๆถ้าเอามาใช้ก็ใช้ให้คุ้มด้วยนะเคยเล่นการพนันไหมครับ เคยครับตอนเด็กๆเนี่ยที่บ้านเล่นไพ่กันนะฮะเล่นแข่งกันในบ้านเนะี่ยนหะไอโฟนสิบเปลี่ยนใช้ยังก็ใช้อยู่ครับเนี่ยไอโฟนสิบหผมเนี่ยแหละมีหมาด้วยนั่นแหละเราก็โค้ชแนลเผื่อมีโอกาสเป็นวีหมอก็ขึ้นอยู่กับ หมอคนไหนที่เขาอยากได้คุณเป็นเบียร์อย่างที่บอกแล้วแต่อย่างน้อยมันไม่ใช่ผมแล้วกันนะครับผมมั่นมีแฟนแล้วดังนั้นไม่ต้องมาสนใจนะครับเราก็ไม่รับเพิ่มด้วยนะครับอืมแต่ถ้าใครเข้ามาเพื่อหวังว่าจะได้ผมเป็นแฟนฝันไม่เถอะนะมันเป็นไป,นปนไม่ได้นะถ้ามาคุยเล่นเอออีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าคุยเล่นแล้วหวังก็ดีครับจะได้ผิดหวังนะจะได้รู้สึกว่าการผิดหวังในวันปีใหม่มันเป็นอย่างไรนี่นะครับ กันซีนแรงสุดๆไม่ได้การซีนเนี่ยคุณจะเข้ามาก็ได้ผมไม่ได้ว่าอะไรแต่แค่คุณมันไม่สำเร็จเท่านั้นเองนะครับตามหลักจิตวิทยาบ้างก็บอกว่าเรานั้นรู้จักชมตัวเองก่อนพันพื้นทางเราต้องภูมิใจในตัวเองให้ได้ก่อนใช่ครับต้องภูมิใจนะครับอังไม่รู้นะต่อไปผมอาจจะเป็นพรีเซนเตอร์น้ำหอมก็ได้นะคุณระวังไว้ให้ดีเดี๋ยวผมสร้างตะก้าในติ๊กต็อกช็อปขึ้นมาครับ ขายน้ำหอมเออน่าสนุกดีเหมือนกันนะเพราะว่าในเมื่อน้ําหอมกับพวกเครื่องประดับแล้วก็ไอ้พวกสร้อยหินพวกนี้มันไม่ใช่อะไรที่เกี่ยวอะไรกับการแพย์ผมจะโฆษณาย่างไงก็ได้เอาให้มันใส่แล้วสวยแล้วใช้ได้นะครับก็ดีเหมือนกันโรซี่เหรอคิดถึงต้นมะพร้าวมีโรซี่อีกตัวไหมมีนี่โรซีอีกตัวหนึ่ง าหมกตัวละวนีอย่างเงี้ยสร้างกลิ่นใหม่ขึ้นมาเลยขี้เกียจสร้างครับอืมมาอปาปากมาต้เซลล์ตอนแรกชอบมากฉีดลหลังกินแรงติดทนสุดๆคือต้องฉีดให้มันพอประมาณเนาะน้ำหอมบางทีเราฉีดแรงมากไม่ได้อย่างเช่นถ้าคุณฉีดบาคารูสไฟฟเนี่ยคือมันกลิ่นผีอะ กูกินคุ้นฉีดอะตัวคุณเองอาจจะได้กลิ่นแป๊บเดียวเราก็ไม่ได้กลิ่นแต่ได้กลิ่กุฉีดเพิ่มเข้าไปไอคอนรอบข้างมันได้กลิ่นทั้งห้องเลยนะครับกลิ่นมันประมาณนั้นอะนะครับไปกินข้ามปีแล้วดูพรุ่งปีใหม่ก่อนโอ้ดีมากเลยครับคุณต้องกลิ่นเยอะๆน้ําหอมสําหรับผู้หญิงสายเดินป่าไปเดินป่าน้องใส่น้ําหอมด้วหรอถ้างั้นคุณใช่ชาแนล number 19 n e เขียวๆหน่อยนะครับเป็นน้ําหอมประจําตัวของ คุณโคโค่ชาแนลนะใช้ตัวนั้นเลยหรือจะใช้นี่ก็ได้มเลกุล O5 นะตัวนั้นก็เขียวดีเหมือนกันนะครับป่าๆเขียวๆเ,เหมือนกันนะแต่ถ้าไปป่าสนก็เอาอะไรที่เป็นพวกปิ่นไซเปรสอเงี้ยก็ใช้ได้นะครับอืม เคยแพ้ยามาก,ก่อนตอนมีอาการเป็นผื่นคล้ายแพ้ยาอย่างหายใจสะดวกแต่ไม่ได้กินอะไรไม่ได้กินยาที่แพ้อาการอย่างนี้อันตรายไหมคือถ้าคุณไม่ได้กินอะไรที่แพ้เข้าไปอ่ะมันก็ไม่ได้แพ้เสร็จไหมครับแต่ถ้าเกิดคุณกินอะไรที่มีแพ้เข้าไปมันก็มีโอกาสแพ้ได้ถ้ายังเจอสิ่งนั้นอยู่มันก็จะเป็นมากขึ้นได้ดังนั้นก็ต้องสังเกตตัวเองว่าอาการเป็นมากขึ้นหรือเปล่าถ้ามากขึ้นอันนี้ก็ต้องต้องรักษาเนาะถ้าไม่ถ้าไม่รักษาจะแย่ได้เหมือนกันนะครับไปปีนเขาใช้น้ําหอมตัวไหนดี ผมว่าถ้าไปปีนเขาเนี่ยมันเขาในประเทศไทยเนี่ยปีแล้วมันร้อนเหนือก็ต้องออกใช่ไหมครับก็ต้องใช้กลิ่นที่มันเหมือนกับไปออกกําลังกายได้นะครับกลิ่นที่ออกกําลังกายก็ตัวไหนก็ได้ครับซิตรัสนะถ้าคุณชอบตุนได้หมดทุกตัวเลยนะผมว่านะครับอืมก็ถ้าถ้าฉีดหรือยาฉีดอะไรแปลกๆก็มันมีตั้งหลายตัวเนาะซิตรัสเนี่ยแต่ละคนก็คงรู้กันชอบตัวไหนอะ นะครับผมไม่รู้ว่าตัวที่คุณมีอยู่มีอะไรบ้างนะครับผมมีแฟนหลายคนสิอ่ใช่ครับไปป่าไปปีนเขาใช้กลิ่นที่มีอูดแนะนำไปใช้กลิ่นที่มีอูดอก็ดีนะครับถ้าผมใส่ถ้าไปอากาศเยน็นๆอย่างเงี้ยผมจะใช้ตัวเพกาซัสนะครับ ของ um ari, p ร r ม u m e สเ e m a r ีเพกาัสเนี่ยชอบแล้วบางทีก็ชอบใช้ของ Herod นะครับตัวนี้ก็ดีแฟนผมคงสวยมากๆในสายตาผมนะสายตาคนอื่นผมไม่สนใจว่าเขาจะมองว่าสวยไม่สวยแต่ในสายตาผมก็ดีเสมอนะครับอนุบาลเคยแพ้มอ็อกซิวาการหนักปัจจุบันสันติกว่าแล้วถ้าถ้าทดลองกินจากอันตรายไหมครับก็อันตรายได้ครับ ปลายาเพิ่งถอย N19 มานะครับฉีดไปแล้วอยากไปปนไม่อยากไปปินเขาเออก็แล้วแต่ว่าเราไงกินโรซี่โรซี่เขาจะใช้ยังโรสนะครับโรซี่ใช้ยังโรสแล้วก็ใช้เฟินเดโปนะครับเฟลเดโที่เป็นน้ำหอมของลิซ่านะครับโรซี่ก็จะใช้เหมือนกันแล้วก็มี Reflection women นะครับโรซี่ก็ใช้ reflection for women ร้องเพลงให้ฟังหน่อยไม่ได้ครับไม่ร้อง parfum smelly หอมสะส่วนมากหรือเปล่า p ฟ r f u m smelly มันเป็นน้ำหอมที่ติดทนมากมากมากเลยแต่หอมสะส่วนมากหรือเปล่าอันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะครับอย่างตัว h o w s t n อย่างเงี้ยตัวกลิ่นเปนะิดเม็นน่ะแต่พอปล่อยเว้สักพักมันหอมนะครับ ความฝันที่ยังทำให้สำเร็จไหมครับคิดไม่ออกเหมือนกันครับปีนเขาปลี่นเขียวๆก,ก,กลมกลืกนกับธรรมชาติก็ได้ครับอืม m a n i f e s t as n w วิร์น i n นี่มันเป็นมันเป็นการควบคุมคนอื่นครับ Manifest คือการควบคุมตัวเองนะครับเราจะไปหวังไว้คนอื่นชนะมันไม่ได้นะครับถ้าต้องซื้อของให้แฟนผู้ชายจะว่าซื้ออะไรแล้วหนุ่มๆน่าจะชอบนะครับ ซื้อของให้แฟนผู้ชายจาย์ว่าซื้ออะไรแล้วหนุ่มหนุ่มได้จะชอบมงบเท่าไหรอ่อ่ะนะครับถ้าอย่างน้ำหอมเนี่ยเออแน่นอนถ้าคุณเลือกเป็นนะคุณรู้เทสของเขาแล้วคุณเลือกให้ถูกต้องนะเขาจะชอบแน่ๆนะครับอืมผมว่านะแล้วก็อย่างสร้อยข้อมือเนี่ยนะครับถ้าคุณหาให้เขาได้ดีๆที่เขาชอบได้เออเขาก็จะชอบเหมือนกันนะครับอันนั้นยอดี แต่ถ้าเกิดคุณให้ของคนคนหนึ่งแล้วเขาเป็นคนที่ไม่ได้ติดกับของอะไรสักอย่างมากมายนะสิ่งที่ผมมองว่าคุณจะได้ใจเขามากๆคือสิ่งที่คุณทําของคุณเองนะครับสิ่งที่คุณทําขึ้นมาเองด้วยความตั้งใจอ่ะคือคุณจะเขียนการ์ดด้วยความตั้งใจวาดรูปด้วยความตั้งใจหรือทําอะไรก็แล้วแต่พับกระดาษมันเป็นตัวอะไรสักอย่างอย่างเงี้ยอันเนี้ยเขาจะชอบคุณเป็นพิเศษนะอืมตอนนี้เริ่มจุดบุ๊กกันแล้วหมาที่บ้านก็ ต้องซ่อนตัวนะครับตอนนี้จุดเปลี่ยนที่ทำให้มาอยู่อเมริกาต้องลองไปฟังคลิปเรื่องนั้นเลยครับผมเคยทำไปแล้วนะว่าทำไมผมนึงมาอยู่อเมริกาได้นะครับซื้อน้ำหอมโอโมของมอสกิโ o มาไม่หอมเลยอืมไม่น่าหอมนะมอสกิโ o m o สกิโนเนี่ยทอยบอยหอมนะครับกลิดมันมีกุหลาบเหมือนกันนะครับ m ม n นิเฟสมีจริงหรือเปล่าเมื่อกี้ผมเล่าไปตอนต้นแล้วนะครับว่ามนนิเฟสหมายความว่าอะไรลองย้อนไปฟังดูนะครับ น้ำหอมกินใบเตยงั้นคุณกินใบเตยเลยดีกว่าไหมครับอืมสวัสดิการหลังเกษียณที่อเมริกามีอะไรบ้างนะครับได้เยอะกว่าที่ประเทศไทยแล้วกันนะครับไม่ใช่หกสิบได้หกร้อยบาทต่อเดือนเจ็ดสิบได้เจ็ดร้อยอะไรเงี้ยไม่ที่อเมริกาได้เยอะกว่านั้นเยอะนะฮะคนอเมริกาผิวขาวอวดรวยไหมครับไม่ครับคนอเมริกาส่วนใหญ่ไม่อวดรวยเลยอวดจนด้วยซ้ำไปนะครับไอ้ที่อวดรวยเนี่ยอยู่ฟลอริดาดังนั้นอะนะหรือพวก มารีโบอะไรเงี้ยหรือคนที่อยู่เบเวอรี่ฮิลพวกนี้อวดรวยแน่ๆครับแต่ถ้าเกิดเป็นคนทั่วไปไม่มีใครอวดนะครับถ้าอวดรวยคิดไว้ก่อนแล้วว่าเป็นคนเอเชียนะดูอนิเมะหรือเปล่าดูบ้างครับมาดามฟินโฆษณาเยอะมากกลิ่นหอมดีจริงหรือเปล่าผมไม่เคยดมเหมือนกันครับดังนั้นเราไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าดีจริงไม่จริงนะครับชอบซื้อเสื้อผ้าให้แฟนนะครับไม่เคยซื้อให้คนอื่นก็ดีแล้วครับ เคยเจอบูลลี่ในอเมริกาหรือเปล่าไม่เคยครับรวยก็ต้องอวดก็ดีครับถ้าอยากอวดอีลอนมัสก์เขอวดอะไรนะผมอยากรู้มากเลยอวดจะรวดของเขาหรือเปล่านะไม่ค่อยอวดเนาะไม่ค่อยเคยเห็นน้ำหอมกินใบมะละกออาจจะรักษามาเร็งได้เออนะ่น่าสนใจนะครับมันมีน้ำหอมกลิ่นกัญชานะอืม อยู่อเมริกาจนอายุเท่าไหร่ไม่รู้เหมือนกันครับเสียภาษีเยอะก็ต้องได้เงิน,กนเกษียณเยอะบ้านเราภาษีเยอะบ่อยๆถ้าคุณอยากจะเสียภาษีเยอะแล้วได้สวัสดิการดีๆคุณไปอยู่สวิตเซอร์แลนด์ดีกว่านะครับผมเคยชกต่อยตอนเด็กไหมครับเคยครับเป็นเรื่องธรรมดาเนาะกิมจิกินบ่อยมีผลอะไรไหมมีครับเนี่ยอะไรเนี่ยเมื่อก่อนจะขับรอ ไปฟังเพลงไปเครับตอนนี้เปิด YouTube ช่องนี้เพลินก็ดีครับคุยไปเรื่อยๆนะครับผมก็ไม่ได้อะไรมากนะใช้โลชัน่นทาผิวยี่ห้ออะไรผิวแห้งมากแต่ไม่ค่อยชอบทาโลชั่นผมใช้ตัวเซราวีนะครับแล้วก็มันมีเซราวีโกลบอลที่ใช้แต่ตอนนี้ใช้เซราวีแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งคือของเออผมเป็นคนที่จำยี่ห้อพวกนี้ไม่ค่อยได้เนาะนี่ใช้อะไรอะ่ะอืม ใช้อัลมอนด์ของอะไรไม่รู้จําไม่ได้ละนะเป็นน้ํามันตัวหนึ่งนะครับฉีดแล้วหอมๆดีกินสุดๆเดโอกินแล้วเป็นโรคไข้หูดับเลยไหมครับก็มีโอกาสได้ครับแต่กินเข้าไปแล้วก็ทําอะไรไม่ได้นะไม่มียาป้องกันนะครับล็อกซิทานเออเออใช่ใช้ล็อกซิทานผมใช้ล็อกซิทานอัลมอนด์นะครับที่มันเป็นฉีดแล้วมันเป็นหอมๆกลิ่นอัลมอนด์ไม่รู้เมืองไทยมีหรือเปล่า เพราะว่าตอนนั้นผมไปเมืองไทยมันหาไม่ได้คุนเข้าไปสองสามล้านไม่มีขายไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันอเมริกันคนไร้บ้านเยอะไหมครับเยอะครับคืนนี้ไปเขาดาวที่ไหนครับที่ห้องครับพอคือต้องสูดยาตลอดชีวิตเลยครับถ้าหยุดอันตรายไหมครับอันตรายครับต้องทําตลอดชีวิตครับโอกาสหยุดได้มีครับถ้าคุณไม่เจอสิ่งที่กระตุ้นให้มันเป็นอีกเลยตลอดชีวิตก็มีโอกาสเพื่อติดเพลสเมเกอร์ที่หัวใจทําไมเขาชอบออกกําลังกายแบบโยคะเอาหัวทิ่มลงพื้นอืมอันนี้ต้องถามเพื่อนใจกันว่าทําไมเขาถึงชอบนะ ผมก็ไม่อาจจะไปทราบได้ว่าเขาชอบเพราะอะไรเหมือนกันขอบคุณคุณแอมฟี่เ b บี้นะครับซึ่งมันแปลว่าอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะที่สนับสนุนมาแอมฟี่เบบี้มาจากแอมฟิเบียนหรือเปล่าสัตว์เครื่งบกครึ่งน,น้ำเบบี้ลูกของสัตว์ครึ่งบกครึ่งน,น้ำตัวอะไรดีเนาะอาจจะเป็นดึกๆๆกดึกดกดกเ,เดินไปเดินมาหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เหมือนกันอนาคตเอเชียจ,จะเจริญเท่าอเมริกาไหมครับจีนครับจเจริญกว่าแล้ว มีในดิวตี้ฟิลสัมบินเอาก็ดีนะครับมาในบ้านที่ถูกขังอยู่ในห้องวิ่งกันเสียงพลุนะครับตะกุยจนเล็บฉีกเลยนั่นแหละครับเราต้องเอาผ้าไปหมเขาถึงจะดีเชื่อเรื่องมนุษย์ต่างดาวไหมครับเชื่อครับแต่สิ่งที่มีอยู่ในประเทศไทยที่ประเทศอเมริกาหรือที่ไหนก็นแล้วแต่ที่มาเอามาเป็นหลักฐานนะผมไม่เชื่อสักอย่างนะไม่มีอันไหนที่ผมคิดว่ามันเป็นจริงสักอันเดียวเลยนะ คนพุทธทำบุญแต่บางส่วนไม่ค่อยเข้าใจธรรมะจึงหลงอดรวยก็แล้วแต่นะครับเขามีรวยก็อย่างที่เมื่อกี้คนเมื่อกี้บอกว่ามีรวยก็ต้องอวดครับเหมือนกับว่าคนที่มีหุ่นก็ต้องอวดนะหุ่นดีก็ต้องอวดใส่บิกิน,นี่ให้ดูถ้าแบบไม่งั้นจะไปใส่ตอนไหนจะใส่ตอนแก่เลยไงตอนเป็นป้า70็ดสแล้วเงี้ยแล้วค่อยมาใส่บิกิน,นี่อวดอันนั้นก็คงไม่ทันแล้วนะฮะชื่อแอมนะเพื่อนๆมหาลัยชอบเรียกชื่อหลงทาย เออชอบเรียกชื่อลงทายแปลกดีนะครับเช็กชื่อลงทายเพื่อนมหาหลัยเราก็เรียกเพื่อนบ้างนะครับพ่อป่วยเป็นเบาหวานต้องฉีดอินซูลินทุกวันมีอาหารเสริมที่สามารถทดแทนการฉีดอินซูลินไหมครับไม่มีครับจีนจเจริญไวมากใช่ครับจะรู้ได้อย่างไรว่าอะไรคือสิ่งกระตุน้นอาการหอบต้องสังเกตตัวเองเลยครับเมื่อไหร่ที่เราหอบมองรอบได้เลยมีอะไรเลย เมื่อกี้เรากินอะไรเข้าไปเมื่อกี้เราดมอะไรเข้าไปเราเครียดอยู่หรือเปล่าเรากังวลอะไรไหมกังวลก็ทําให้คุณเป็นโรคคอผืดนได้นะแล้วก็การนอนไม่พอก็เริ่มได้คนที่กรดไหลย้อนกําเริ่มได้นะครับพวกนี้อเมริกามีปากกายี่ห้อไหนแนะนําบ้างผมก็ไม่ได้ซื้อปากกาเองอะสู้ให้สิผมหยิบปากกาฟรีมาจากโรงพยาบาลนะครับบางคนอาจจะไม่ตั้งใจอวดก็ได้นะครับให้มีเงินเยอะก็ใช้ประมาณนั้นเออก็มีคนแบบนั้นเหมือนกันนะครับ ก็เหมือนเพื่อนผมบางคนก็ก็มีคนที่เป็นแบบนั้นนะแบรนด์เนมทุกอย่างเลยไม่อวดนะครับแต่ว่าซื้อได้อะ่ะรวยอะ่ะมีทุกอย่างอยากจะเอาอะไรมีหมดในอะไรเงี้ยเคล็ดลับที่ทำให้ดูเด็กผมเคยทำคลิปไปแล้วนะว่าผมจะทำไงให้ดูเด็กได้บ้างนะแต่ในนี้แน่ๆคือทุกคนรู้อยู่แล้วครับออกกําลังกายนอนพักผ่อนเพียงพอไม่เครียดทานอาหารสมดุลน,นี่คือสิ่งที่ผมทำประจำนะ สีทุกเพื่อเตียวเข้าห้องพระสวดมนต์แล้วครับก็ยินดีนะครับสวดมนต์เราเลือกมนต์บทที่มันได้ประโยชน์นะครับลองทำดยนะครับคิดว่าผู้หญิงส่วนใหญ่ชอบผู้ชายแบบไหนลองถามคนในห้องนี้ก็ได้ครับเขาชอบแบบไหนนะครับทําไมคนถึงอินกับอารมณ์เศร้าได้ดีอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับผมไม่ได้อินกับอารมณ์เศร้านะผมอินกับอารมณ์อารมณ์มีความสุขมากกว่าเนาะ การ์ตูนที่ชอบมีไหมมีครับดอทเลมอนดากอนบอลอะไรเงี้ยชอบนะเซนเซยียอ้าวเดี๋ยวไปเปลี่ยนชื่อดีกว่าเปลี่ยนเป็นอะไรดีครับเแบบี้แอมฟรีไหมวิธีเลิกนิสัย procrastinate กับเคลื่อนชีวิตด้วยเดทไลน์ตั้งเดทไลน์ให้มันมีเยอะๆสิครับแทนที่จะมีตั้งอันเดียว เพื่อนเคยเที่ยงหมอชนะหรือเปล่าโอ้ก็มีเยอะแยะไปนะครับมีรองเท้าที่ใส่ขึ้นบอดแนะนําหรือเปล่าผมว่ารองเท้าอะไรก็ได้ที่มันใส่แล้วมันนิ่มอะสบายเท้าอ่ะนั้นแหละครับแต่รองเท้าผู้หญิงผมก็จะเลือกให้ไม่ได้เหมือนกันผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะใส่อะไรขึ้นบอดกันได้นะแต่เอาให้นิ่มไว้ก่อนเพราะมันเดินทั้งวันอนะยืนก็ยืนนานเมื่อยก็เมื่อยด้วยนะครับถ้าเอารองเท้าสวยไว้ก่อนเนี่ยอาจจะได้เจ็บเท้าได้นะครับ ฮะ hmm. huh? ลูกของมอนิเตอร์ลิซาร์ดไหมครับอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับบางครั้งเสมหะเยอะทำยังไงดีไอมันออกมาให้หมดครับเสมหะอย่าค้างไว้นะครับผมเคยทำคลิปไปแล้วว่ามันยังไงทำไมเรื่องเสมหะเนี่ยเดยวก็มอนชอบมากนะครับดีเลยครับ คนสร้างหุ่นยนต์ขึ้นมาทำงานแทนมนุษย์แล้วหน่อยมีคนสร้างมาเยอะๆทุนทานแรงงานคนผมว่าดีครับสร้างขึ้นมาเยอะๆน่ะคนจะได้ปรับตัวสักทีนะฮะไม่ได้หลงแต่ว่าตัวเองเก่งแล้วข้าพเจ้าจะต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้มันต้องพัฒนาตัวเองเหมือนกันนะครับสเตตัสโคปอันแรกของผมสีอะไรสีแดงเลือดหมูครับมันหายไปแล้วตอนนี้ใช้แบบไหนใช้แบบธรรมดาครับไปจิกเข้ามาเหมือนกันเพราะว่าตอนหน้าที่ผมเอาของผมไปสเตตคาดิโอสวยๆเลยสีมุกสีดำ วางไว้ให้มีคนขโมยหายไปเลยแล้วตอนนั้นมันก็เออมีบังเอิญมีคนวางสเตตสีฟ้าไว้อันหนึง่งขโมยมาขโมยกลับกลับไม่ไม่แคร์หยิบเลยหายไปเลยเพ่เป็นของผมตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปแล้วครับแต่มันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยดีไม่ไแน่ว่าการขโมยไม่ดีนะหมายความว่าคุณภาพของมันไม่ดีเท่าอันที่ผมมีอเมริกาถ้าซื้อเคฟซีไปฝากหมอที่โรงพยาบาลเขาควรจะเวีนเยินเหมือนที่ไทยไหมครับ เออันนี้ไม่รู้เหมือนกันครับผมไม่เคยซื้อไปฝากหมอที่ประเทศอเมริกาแล้วาที่ไทยเหมือนกันนะครับขอบคุณคุณแอนนี่แจ็คนะครับที่สนับสนุนมาตลอดเวลาเนาะสเปรย์ดับกลิ่นเท้าใช้ได้ทุกวันไหมคะใช้ได้ทุกวันครับแต่ผมมองว่าคุณจะทําอย่างอื่นน่าจะเหมาะสมกว่าคุณเอาน้ําอ่ะน้าอุ่นเนี่ยใส่เบตาดินเข้าไป6กเจหยดแล้วเท้าแช่ทาอย่างนั้นทุกวันนะมันเท้าหายเหม็นง่ายกว่านะ รองเท้าดอตมูลอันนี้ไม่รู้จักเหมือนกันครับอืมชอบผู้เก่งหล่อตีสูงขาวดำเออถ้าชอบคนที่เขาหล่อตีสูงขาวนะเราก็ต้องทำตัวให้เหมาะกับเขาด้วยถ้าเกิดว่าเราทำให้เขามาชอบเราได้เนี่ยมันก็จะได้มานะแต่ถ้าเราทำตัวแล้วมันไม่เหมาะกับเขาแต่เราชอบเขาเนี่ยมันก็จะไม่ได้เขามานะครับอืม ถ้าไม่เห็นด้วยกับหมอรุ่นพี่ควรแย้งยังไงกลัวการโดนเพ่งเลงไม่ต้องกลัวครับคุณโดนเพ่งเล็งอยู่แล้วนะครับดังน,น,นั้นเนี่ยกลัวไปก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเราก็แย้งไปตามเหตุผลที่เรามีนะครับแล้วฟังด้วยว่าเหตุผลที่เรามีมันมันใช่หรือเปล่าถ้ามันถูกต้องเออก็ดีถ้ามไม่ถูกต้องก็ลองไปถามอาจารย์ดูว่ามันถูกหรือมไม่ถูกท่านนั้นครับกาแฟแคปซูลใช่ครับฉลองที่ไหนเป็นพิเศษในคืนนิวเจอร์อีฟไหมครับเป็นพิเศษที่ห้องผมนี่แหละครับ วันนี้ท็อปปิกอะไรครับไม่มีอะไรท็อปปิกเป็นเรื่องอะไรนะครับเดี๋ยวก็จะไปแล้วเหมือนกันนะส่วนใหญ่คนชอบอะไรที่ตรงข้ามกับเราอืมอืมอันนี้ไม่แน่ใจนะครับว่าจะใช่จริงหรือเปล่านะครับเชื่อเรื่องการดูดวงกับดวงดาวโหราศาสตร์ไหมครับก็เชื่อถ้ามันเป็นเรื่องที่ดีครับ หรือถ้าเรื่องที่ไม่ดีก็ต้องเป็นเรื่องที่ไม่ดีแล้วเขาแก้ง่ายถ้าเป็นเรื่องที่ไม่ดีที่แก้ไม่ได้หรือแก้ยากเนี่ยผมจะไม่เชื่อนะครับถ้าเป็นเรื่องดีเชื่อเสมอครับนะเลือกเชื่อเป็นเรื่องๆไปเช่นว่าปีหน้าคุณจะดวงดีมากเลยกระดับเอเอบวกบวกบวกเออเชื่อใหญ่เลยเชื่อมากเลยชอบมากถ้าปีหน้าคุณจะดวงชงแบบแย่เลยร้อยเปอร์เซนตแต่แก้ได้ด้วยการไปไหว้ที่แรลงเนืีการไปทําบุญให้หมาจรจัดเออเชื่อ แต่แล้วก็บอกว่าปีหน้าคุณชงร้อคุณจะต้องดวงสวยตลอดปีหน้าถ้าคุณไม่แก้นะแล้ววิธีการแก้ของคุณจะต้องนไปประเทศ hey, ไซบีเรียเฮ้ยแมวอะต้องไปวัดไทยในไซบีเรียต้องไปวัดไทยให้ได้99วัดไปไหว้พระ9วัดให้ครบนะไหว้ไม่ครบเนี่ยไม่ได้นะอืมไม่เชื่อละครับนียนทิ้งเลยความเชื่อเนี่ยมั่วนะสำหรับผมนะเชื่อนี่เชื่อง่ายก่อนขอบคุณคุณชวีวันนะครับที่สนับสนุนมานะครับ ตอนป่วยถ้าเราออกกําลังกายแบบเวทระหว่างพักเซตไม่พอไม่เกิดอาการเหนื่อยหรือหัวใจเต้นไวแบบนี้ก็น่าจะออกได้ไม่ทําให้หนักขึ้นใช่ครับอะไรก็ได้อย่าฝืนในช่วงที่เรากําลังไม่สบายอยู่ทาเท่าที่เราทําไหวแม่ตรวจเจอเลือดออกในสมองบอกว่าเป็นเลือดเก่าที่ออกนานแล้วนะครับเจ็ดมิลิเมตรเจ็ดมิลิเมตรไม่ต้องทําอะไรครับเล็กนิดเดียวไม่รักษาอะไรถูกต้องแล้วครับเลือดจะสลหายหเองดีขึ้นไหมครับมันจะดูดซึมเข้าไปในร่างกายเราเองครับถ้ามันออกมานานแบบนั้นแล้วนะครับ การไปเอาอ๋อจะมีผลเสียมากกว่าด้วยในกรณีนี้นะครับอยู่เขาดาวันก่อนไม่ได้อยู่แล้วครับคุณกส็สามารถเปิดไลฟ์ครั้งก่อนให้มันวนไปวนมาได้นะครับเวกเนื่องนี้หนึ่งในควันทูบเยอะมากครับก็ลองเดินหนีไปดีกว่านะครับเมตาดีนโทสเปย์น้ำลายเยอะแต่พ่นใส่ปากแล้วหน้าจะร้อนถ้าพ่นใส่หน้าแล้วปากจะร้อนหรือเปล่าเนี่ยผมไม่รู้เหมือนกันนะครับโรซี่นอนหรือ,อยังโรซี่น่าจะตื่นแล้วครับ ออกกําลังกายช่วยเป็นประจำเดือนมีผลเสียหรือเปล่า<ๆ>ก็อย่าหนักเกินไปแล้วกันออกได้นะครับไม่ได้ห้ามนะเอา้าพี่เอ๋่ยยังไม่ได้ไปสวดมนต์เองแล้วครับยังอยู่เลยพี่กระต่ายเตรียมส่งมอบมองกุฎให้มังกรนะครับเริ่มนับถอยหลังนี่ผมไม่มีอ่อสร้อยมังกรมีหรือเปล่าเดี๋ยวหาดูก่อนอาจจะมีก็ได้สร้อยมังกร อ,อมีมีด้วยฮะไม่น่าเชื่อมีกี่ส้อยที่เป็นมังกรเนี่ยนี่ส้อยมังกรมีซะด้วยนะครับอันนี้เป็นสีม่วงนี่ก็มังกรเหมือนกันนะครับใส่ทั้งสองมือเลยนี่ก็จะเป็นแบบนี้ทองปลอมนะครับแต่ดูเหมือนทองจริงไหมแล้วถ้าคุณคิดดูถ้าผมใส่ ใส่เส้นเนี้แล้วก็คู่กับมันเป็นทองปลอมนะทองชุบใช่ไหมถ้าผมใส่เส้นเนี่ยเราก็ใส่คู่กับทิฟฟานี่ทิฟฟานี่ทีอ่ะหรือว่าผมใส่เจอซองครูกับอันเนี้ยคนจะเห็นว่าเนี้ยเป็นทองจริงทันทีเลยนะเออทั้งทงี่มันเป็นทองปลอมมีเตรียมต้อนรับปีมกกังกรอันนี้ปีกระต่ายมีทั้งคู่อยู่ด้วยกันแสงเลเซอร์ยิงไงผมจำไม่ได้อย่างนี้หรอ นี่เหรอเออใช่นาะถ้ามือเดียวได้ไหมไม่ได้ฮะเอาพลุไปก่อนยิงพลุยิงแสงเลเซอเอ,อนานี้เอาให้ครบเลยเฮ้ยปล่อยให้หมดเอาหัวใจไปด้วย นี่เอาให้หมดทุกย่ามันมีท่าอะไรอีกนะถ้าเป็นอย่างนี้ได้ไหมเออก็ได้ท่าเดิมเหมือนกันเนาะท่านี้ไม่ได้ไม่ได้ได้อย่างนี้น่เดียวโอเควันนี้เดี๋ยวเราไปแล้วดีกว่านะครับยังไงก็ปีใหม่นี้เอาเป็นว่าผมไม่มีความสามารถในการอวยพรให้ใครแล้วกันเพราะว่าบุญผมจะไม่ถึงของที่สามารถอวยพรให้ทุกคนนะครับแต่ก็ เาเป็นว่าอยากจะให้ทุกคน manifest ในสิ่งที่ดีของตัวเองออกมานะครับถ้าเกิดว่าเรามองตัวเองมองในแง่ดีหาข้อดีของตัวเองให้เจอแล้วขยายมันให้ใหญ่ขึ้นนะครับเชื่อมั่นในสิ่งที่ตัวเองทำนะครับแล้วทุกอย่างมันจะออกมาดีมันจะมีการ manifest ในสิ่งที่ดีออกมานะครับหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยถ้าเราเป็นคนที่คิดดีทดําดีมั่นใจในตัวเองทําสิ่งที่ดีๆออกมาคุณก็จะเจอในสิ่งที่ดีด แล้วสายตาคุณก็จะมองหาแต่สิ่งที่ดีๆสิ่งที่ไม่ดีคุณก็จะมองข้ามมันไปไม่ได้สนใจแล้วก็เนี่ยนะครับที่ผมมองว่าการที่คุณสามารถที่จะมีวิธีคิดที่ดีให้กับตัวเองได้เนี่ยมันจะนําสิ่งที่ดีๆมาสู่ตัวคุณเองโดยที่คุณไม่จำเป็นจะต้องไปขอพรที่ไหนเลยนะครับโอเควันนี้ก็ก็แฮปปี้นิวร์ให้กับทุกคนล่วงหน้าด้วยครับใครที่มีหมาเนี่ยก็อย่าลืมนะครับเอาผ้าเช็ดตัวไปห่อเขาไว้หน่อยนะครับจะได้ไม่กลัวนะครับโอเคโชคดีมากๆนะครับมี มีความสุขทุกประการสมหวังในสิ่งที่ดีทุกอย่างนะครับถ้าใครถามว่าขอพรอ,อะไรได้หนึ่งอย่างนะครับผมขอให้คุณตอบแบบนี้ครับพรหนึ่งอย่างที่คุณจะขอได้นะขอให้ขอพรได้ตลอดชีวิตเป็นจริงทุกข้อที่มันเป็นสิ่งที่ดีตลอดปีและตลอดไปเลยอืมคุณขอแบบนี้รับรองคุณจะโชคดีสุดๆเลยนะครับโอเควันนี้ไปแล้วดีกว่านะครับโชคดีครับสวัสดีแล้วก็ แฮปปี้นิวเวีย์ล่วงหน้าของประเทศไทยเดี๋ยวผมก็จะตามไปในอีกประมาณสัก10กว่าชั่วโมงข้างหน้านะครับเท่านี้นะครับสวัสดีครับ